ผู้ไกลจากกิเลสดัะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองกพา,าพระวะภูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมมะโกหลวงพ่อสนองกระตะปุญโยพระเทลานุะเทลาเเจริญสุขาติโยมอาสาธุชนที่ได้มาฟังธรรมในวันนี้ก็ <c oughs> <k> <k> วันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นไปตามปกติ ที่ได้มีการฟังธรรมกัน <c oughs> ที่เรามาฟังธรรมกันทั้งหมดนี้ก็คือว่าเราอยากจะรู้คำสอนพุทธเจ้าแล้เราจะทำยังไงให้เรารู้จักและก็เข้าถึงคำสอนอย่างแท้จริงคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยทำไมเราถึงเรื่องเวียนว่าย เกิดเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในกฎแห่งเขาเรียกว่าแห่งกฎธรรมกฎแห่งธรรมชาติที่เป็นไปเป็นลักษณะวงกลมพอเราตายแล้วเนี่ยยังไม่จบมันเวียนว่ายไปแล้วก็ถูกกระแสหรือว่าวงจรเหล่านี้เนี่ยผักดันผักใสไปเราจึงว่าถูก เหมือนกระแสน้ําพัดผาวนไปวนมาวนไปวนมานัฉะนั้นเราจะหาทางออกหาทางขึ้นฝั่งหาทางพ้นจากสิ่งภาวะเหล่านั้นได้อย่างไรเราทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยมันมีความรู้สึกอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกคนเนี่ยโดยสัญชาติญาณแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าคำว่าเรา ทุกคนเนี่ยจะมีคำว่าเราอยู่ในใจเสมอลองนึกถึงว่าคำว่าเราเนี่ยทุกคนมีไหมมันเหมือนกับว่ามันจิตเนี่ยให้ค่าว่าตัวเราของเราคำว่าเราคำนี้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวทุกคนโดยที่ว่าเราเกิดมาทุกคนเนี่ยมันจะมีคำว่าเราคำนี้อยู่ในใจ ของทุกคนอยู่แล้วโดยสัญชาตญาณของมนุษย์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ที่เกิดมาไม่ว่ามนุษย์เทวดาหรือพระพรหมมันมีคำว่าเราคำหนึ่งมันมีคำว่าเราคำนี้เนี่ยอยู่ในใจของทุกคนลองค้นหาคำว่าเราดิ นี่ตัวเรานะชื่อของเราบ้านของเราลูกหลานสามีภรรยาของเราทรัพย์สมบัติของเราชื่อนี้เป็นชื่อเรานะคำว่าเราเนี่ยมันเป็นมันเป็นความรู้สึกที่ทุกคนมีอยู่ในใจมีไหมโยมรู้สึกว่าเราจะมีคำว่าเราอยู่ในในความรู้สึกทีนี้เราจะค้นหาว่าเราคำนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหน นะอันนี้หละจึงว่าเราเนี่ยให้ค่าตัวเองให้ค่าว่าชีวิตของเราเพราะว่าเราเนี่ยมันจึงเป็นที่มาของปัญหาทุกอย่างนะปัญหาทุกอย่างเกิดจากคาว่าเราคำเดียวในภาษาในภาษาธรรมะเนี่ยท่านเรียกว่าอาหารการแปลว่าเรา แล้วเมื่อมีคําว่าเราบัญจัดขึ้นมาเนี่ยในใจของทุกคนแล้วมันจึงมีคําว่าของของเราตามของของเราตามหมายถึงว่าถ้ามีบัญญัติว่าเราแล้วก็ต้องมีของของเราอะไรอ่ะบ้านของเราทรัพย์สมบัติของเราสามีภรรยาของเราลูกของเราหลานของเรามันก็เลยบัญญัติว่าของของเราตามมาอีก ราะอะไรเพราะมีคําว่าเราแล้วต้องมีบัญญัติคําว่าของของเราตามในเมื่อมีการบัญญัติว่าของของเราตามมันก็ต้องมีการจิตที่วิ่งไปกลายเป็นว่าจิตที่เราวิ่งไปไประจําวันทุกคนเนี่ยทุกคนที่จิตบกทำไมมันวิ่งอยู่ตลอดทําไมมันคิดอยู่ตลอดเนี่ยมาจากอะไรมาจากคําว่าเราแล้วก็ของของเราแล้วก็การวิ่งไปของจิตจึงมีขึ้นฉะนั้นเราอยากจะสอบสวนสอบ สอบสาวหาเหตุว่าทําไมจิตของเราทุกคนเนี่ยจึงวิ่งอยู่ตลอดเวลามันวิ่งหาอะไรทําไมมันต้องคิดอยู่ตลอดมาทําไมต้องมันไหลไปสู่อารมณ์ตลอดเวลาทําไมจิตของเราเนี่ยไม่หยุดไม่หย่อนเลยในการไปเราจะค้นหาหมูลเหตุขเขาว่าการที่เขาไปอย่างนั้นมันมาจากอะไรเป็นต้นเหตุมาจากคาว่าเราคำเดียวนะ <c oughs> เราคามเดียวนี่เองมันจึงเป็นที่มาของการไหลไปของจิตแล้วจิตที่มันไหลไปมันไปหาอะไรมันไปหามันจะไปมันไปมันไปวิ่งหาอะไรวิ่งหาสิ่งต่างๆเพื่อจะมาอะไรเพื่อจะมาบำรุงบำเลอตัวเองคำว่าเราคำนี้ให้มีความสุขเราจะค้นหาว่าในความเป็นชีวิตของเราทุกคนเนี่ยว่าชีวิตเรานี้คืออะไร แล้วกิจที่เราวิ่งไปตลอดนั้นมันหาอะไรเราจะได้คำตอบว่าหารูปรถกิจเสียงโพธิมภะธรรมลมต่างๆเพื่ออะไรเพื่อจะมาบำรุงบำเรอให้เรามีความสุขคำว่าเราเนี่ยมันบัญญัติไว้ในใจอยู่แล้วเราเข้าใจไหมเหมือนว่าทุกคนเข้าใจตัวเองไหมว่าเราทุกคนเนี่ย มีการบัญญัติคําว่าเรานี่อยู่ในความรู้สึกอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นสัญชตาตญาณอย่างหนึ่งนะโดยที่ตัวเองอาจจะไม่ค่อยรู้สึกตัวว่ามันมีคํานี้อยู่แต่ถ้าเราเฟ้นดูความละเอียดของชีวิตเราเนี่ยเออมันมีนะถ้าคนไหนรู้สึกว่าเออเรามีคําว่าเราอยู่เราทุกคนมีอยู่แล้วนะแต่คนไหนรู้สึกเนี่ยคนนั้นละเอียดอ่อนแสดงว่าเข้าใจในตัวเองว่า เออเรามีความรู้สึกนี้อยู่นะว่าคํา,า,าคว่าเราเนี่ยทีนี้คําว่า่าเราเนี่ยมันมีจริงหรือน่มันมีอยู่ในทุกคนในความรู้สึกอยู่แล้วเนี่ยมันมีแท้จริงมันมีเราคําว่าเราอยู่มีอยู่ที่ไหนหรือนี่เราจะหาว่าเราอยู่ที่ไหนนะในในคาสอนพระเจ้าเนี่ยท่านจะกล่าวว่าเมื่อมีเราก็มีของของเรา เม yeah. ื่อมีการมีของของเราจิตก็วิ่งไปแสดงว่าการวิ่งไปของจิตแต่ละวันเนี่ยแต่ละทุกเวลาเนี่ยมันวิ่งไปเพราะมีคำว่าเราคำเดียวแล้ววิ่งไปหาสิ่งต่างๆมาบำรุงบำเลอตัวเองให้มีความสุขมันจึงวิ่งหารูปรสกินเสียงเพื่อจะเสวยผลไปสิ่งหาสิ่งนั้นมามาบริโภคนั่นเองให้เรามีความสุขอ่า เพราะนั้นเราเรารักตัวเราเรารักคำว่าเราเราจรึงได้ไขวคว้าสิ่งต่างๆเพื่อจะให้ตัวเองมีความสุขที่สุดเท่ากับว่ามนุษย์เราที่เกิดมาทุกคนเนี่ยสแสวงหาอะไรสแสวงหาความสุขมาใส่ตนเชื่อไหมว่าทุกคนมีเป้าหมายอย่างนี้หมดเลยในในชีวิตทุกคนเนี่ยสแสวงหาความสุขที่ทำยังไงให้ตัวเองมีความสุขเนี่ย อารมปสุขอยู่ที่ไหนรูปบ้างรถบ้างกลิ่นบ้างเสียงบ้างอาตามาหูมาพยายามที่จะหาอะไรที่ให้ตัวเองมีความสุขดังนั้นความสุขจึงเป็นหนึ่งของการปรารถนาของชีวิตของทุกคนแต่สุขเหล่านั้นมีไหมมันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีพูทเจ้าท่านก,ะะก็บอกแล้วว่าสุขในโลกนี้มีอยู่ ถ้าสุขนี้ไม่มีเลยคนทั้งหลายก็ไม่ยินดีใน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 ความเป็นโลกแต่โลกนี้มีความสุขอยู่แล้วแต่ทีนี้มันมีความสุขทายเดียวกาก็ดีสิแต่ทุกที่ตามมาเพราะความสุขอนั้นมากกว่าสุขนิดเดียวแต่ทุกตามมามากกว่าเพราะสุขอยู่ที่ไหนทุก,ก็มีอยู่ที่นั่นนี่คือปัญหาละ ทุกคนวิ่งหาความสุขแต่ไม่มองถึงความทุกข์ว่าที่จะตามมานั้นมันจะมีอะไรมาตามมาหรือบางครั้งอาจจะมองถึงสุขนั้นมากกว่าโดยที่ทุกตามมานั้นแบบไม่ต้องสนใจแต่จะสนใจหรือไม่เขาก็เลยรับทุกอยู่ดีอันนี้คือเราจะมาค้นหาความว่าชีวิตของเราคืออะไรเราสแสวงหาอะไรแล้วเรามีอะไรทุกคนมีควาว่าเรา มีคำนี้คำเดียวจิตถึงเราวิ่งไม่หยุดเ่ยคือเรื่องปัญหาคือว่าเราจะทำยังไงให้จิตเราหยุดลงนะแต่ก่อนจะหยุดเนี่ยเราต้องค้นหาว่าที่มันวิ่งวิ่งอะไรแล้วเราเพื่อจะหยุดเพื่อให้เราเนี่ยสงบรลงับเพื่อมีความสุขเหมือนกันนะเราหวังว่าการที่สงบระงับของจิตนั้นจะนำความสุขมาให้ตนแต่ยังไงเราก็มีคำว่าเราอยู่ในนั้น อันนี้ก็เลยว่าคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยจะมีคําว่าเราอยู่ในที่นั่นในในใน,ในที่ชีวิตของเรานั่นแหละทีนี้เรามาดูที่ว่าคนเราทุกคนเนี่ยมันอยู่ในเกมอันนี้ซึ่งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเนี่ยตกอยู่ในเกมเดียวกันก็คือคาว่าเรานะคาว่าเรา แล้วก็พยายามจะหาความสุขต่างๆเนี่ยมาบำรุงบำเลอมาบริโภคให้เราเนี่ยมีความสุขมาเขาเรียกว่าเรียกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าตนนั่นเองตอนหรือของของตนเราหรือของของเราอันเดียวกันนะทีนี้ว่าเราจึงจหลงอยู่ในโลกนี้วกวนสับสนอยู่ในโลกนี้มากมายจึงเป็นลักษณะของการที่ว่าโลกนี้เป็นที่คุมขังของมูสัตว เรานี่ถูกขังหมดเลยนะถูกธรรมชาตินี่ขังเราเนี่ยจนไปไหนไม่ได้ะนั้นท่านกล่าวถึงว่าโลกคือหมูสัตว์อันความไม่รู้นี่ปิดบังเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดนะจึงหลงอยู่ในที่มืดทุกคนในหาทางออกไม่เจอเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนเนี่ยอยู่ในโครงข่ายหรือว่าโครงโครงขัง เพราะเขาปิดหัวปิดท้ายด้วยว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่รู้มาจากไหนแล้วจะไปไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเกิดมาแล้วแล้วก่อนวันหน้าเราก็ต้องตายตายไปไหนไม่ทราบเกิดมาจากไหนไม่ทราบรู้แต่ในโลกของกลาครอบโลกอยู่ในกลาเท่านั้นเองเขาปิดหัวแล้วก็ปิดท้ายนอกกะลาไม่รู้รู้แต่ว่าเกิดมาอยู่ในโลก ก็โลกแห่งกาลานั่นเองเราจึงว่ามีความจํากัดอยู่สติปัญญาเราอยู่แค่ว่าเกิดมาแล้วแล้วต่อไปเราก็ต้องตายแต่ถามว่าเกิดมาจากไหนไม่รู้ตายแล้วไปไหนไม่รู้เราจึงหลงดุดที่มืดไงตายแล้วศูนย์ไหมไม่รู้ตายแล้วมีไหมไม่รู้ความไม่รู้นั่นเองปิดบังเอาไว้จึงหลงดุดในที่มืด อันนี้แหละจึงว่าเราไม่ได้หมายถึงว่าเรามาวัดมาวาแล้วมาฝึกกรรมฐานเพื่อจะให้จิตสงบอย่างเดียวไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่อยู่แค่ว่าสงบอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบอื่นๆที่เข้ามาอยู่ในเป้าหมายของเราก็คือเราจะต้องหาทางรู้แจ้งโลกว่าโลกคืออะไรทั้งหมดแล้วเราสแสวงหาอะไรแล้วเราจะทำยังไงให้ หลุดออกจากการเวียนว่ายแต่เกิดทำไมเราต้องการหลุดละ่ะเพราะเราเห็นว่าการที่เราเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเนี่ยมันเหมือนอยู่ในวงนังวนและกวังบนเหล่านี้เนี่ยไม่มีใครที่จะออกได้ง่ายๆแต่มีทางออกได้อยู่ไม่ใช่ไม่มีเราจะออกได้ไงเราเห็นอัน,นิสงส์อะไรที่จะออกละ่ะเพราะเราเป็นอย่างนี้เราไม่ได้อะไรนอกจากทุกข์กับทุกข์อา้าวไม่มีสุขบ้างเหรอ สุขมีแต่ทุกข์มากกว่าะนั้นเราจึงว่าสุขนั้นกับทุกข์ที่ได้รับเนี่ยไม่คุ้มกันถ้าอย่างนั้นถ้าไม่คุ้มแล้วเนี่ยทำยังไงออกจากเกมนี้ซะออกจากโครงข่ายนี้ซะระบบนี้ซะสมมุติว่าที่จะมาเคยสมมติให้ฟังว่าทุกคนเนี่ยเหมือนไก่เขาเลี้ยงอยู่ในฟารมนะมันเกิดก็นมาเนี่ยมันก็รู้ว่าเกิดมาจากไข่ แ, asten. แต่ตอนที่แรกเกิดมาจากไข่ก็ไม่รู้จักไข่ต่างคนต่างจากอออไข่มาก็เริ่มมารู้จักกันหรือจากตัวนี้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 แล้วมันเริ่มรู้จักสมาคมกับสิ่งที่แวดล้อมของเขาก็เริ่มรู้จักกันตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นก็รู้จักกันที่แรกก็ไม่รู้จักกันเราก็เหมือนกันต่อมาในเกิดมาก็ได้กินแล้วเขาก็อะไรให้กินกินแล้วก็หลงกินไม่ได้คิดอะไรมาก โตขึ้นมาเนี่ยเอออยากจะกินอะไรคนเลี้ยงเขาก็เลี้ยงอย่างดีแล้วก็มองว่าตัวไหนอ้วนอวนก็ราคาดีแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขามองเราอย่างไรเราก็หลงกินหลงนอนที่จนเพลินอ้วนเจ้าของก็ยิ้มแป้ว่าจะทำราคาให้ดีเราก็หลงกินหลงนอนหลงกินสุดท้ายก็เชือ่อขณะที่เขาเชืออปุ๊บเนี่ยถามว่าจิตตัวนั้นไก่ดวงนั้นน่ยมันอยู่ไหน มันก็อยู่ในเล้าในฟาร์มนั่นเองมันวนเวียนมันไม่รู้จะไปไหนเมื่อมันหลงอยู่ในนั้นปุ๊บมันก็หลงไปอยู่ในไข่แล้วเขาก็ฟักไข่มันก็ออกมาอีกเพราะจิตวนเวียนอยู่ที่ไหนมันก็เกิดที่นั่นมันก็มาสู่วงจรเดิมอีกเขาก็ฟักไข่มาเอ้ามันก็เป็นไอเจี๊ยบขึ้นมาอีกแล้วก็เลี้ยงโตโตมันก็หลงกินหลงนอนไป ระหว่างที่หลงกินหลงนอนเนี่ยเขาบอกว่ามันมีความสุขดีสุขระหว่างที่เกิดมาเนี่ยมาถึงวันสุดท้ายที่เชือดเนี่ยสุขที่ได้รับกับทุกที่วันเชื่อนี่คุ้มกันไหมบวกลบคูณหารเขาบอกว่าประเมินชีวิตของเราทุกคนเป็นอย่างนั้นเกิดมาแล้ววันน่นก็อร่อยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็งามสุดท้ายเราก็ตายตายด้วยการเชื่อดของ ของโลกเพราะโลกอันนี้คืออะไรโลกนี้ก็มีความเจ็บป่วยความชาลาความแก่ความเจ็บความป่วยความชรา,าพยาธิต่างๆเอามาฆ่ามนุษย์ให้ตายเกิดมาอายุไม่เท่าไหร่เริ่มไปป่วยแล้วนั่นนู้นมนเป็นนีต่ตายและก็การตายของมนุษย์เราทุกคนเนี่ยโลกนำหน้าหมอเสมอหมอจะอยู่ท้ายเสมอโลกแซงหน้า ถึงแม้จะเทคโนโลยีสูงกันไหนโลกนำหน้าหมอทุกครั้งเมื่อหมอเนี่ยคิดเขาคิดค้นที่จะรักษาโรคนี้เดี๋ยวเขามีโรคใหม่เข้ามาอีกไม่มีเลยว่าโลกจะล้าหลังอยู่หมอนำหน้ามนุษย์พยายามที่จะแข่งความชนะในความตายแต่ความตายนำหน้าเสมอนะสมัยก่อนก็ว่าเทคโนโลยีไม่สูงเดี๋ยวนี้สูงยังไงมันก็ดำหน้าอยู่ดีดูที่ใครจะเก่งกว่ากัน ระหว่างหมอกับโลกโลกเขาเก่งอยู่แล้วเราชนะไม่ได้หรอกวิธีนี้ยังไงก็ต้องตายฉะนั้นสุขต่างๆที่เราได้รับระหว่างมีชีวิตกับทุกข์ที่วันนั้นที่เราจะต้องตายและสุขนั้นหายไปไหนและสุขนั้นเพื่อใครเพื่อเราไม่ใช่เหรอเราคำนี้เนี่ย มันอยู่ที่ไหนหนอของชีวิตฉะนั้นจึงเป็นความปกปิดซ่อนเลนอํมพางทุกคนที่ไม่รู้ความจริงเราเนี่เหมือนเขาเรียกว่าเหมือนถูกปีศาจหลอกว,วนเวียนมึนงงอยู่ในเขาเรียกว่าถูกหลอกลนะทุกคนถูกหลอกหมดอยู่ในเกมอันนี้ใครจะออกจากเกมนี้ได้ลนะ่ะ เราคิดที่ว่าไอ้เจีย๊ยบตัวนี้มันจะออกจากฟาร์มได้ยังไงมันออกไม่ได้นะเพราะมันตายปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่รู้จะไปไหนคิดยังไงมันก็คิดถึงเพื่อน <c oughs> เพื่อนเพื่อนที่อยู่ร่วมกันคิดถึงคนนั้นตัวนั้นบางตัวนี้ตัวนั้นเสนั้นเมื่อคิดปุ๊บจิตมันก็ลงที่ฟาร์มแล้วก็เป็นไข่ใหม่ไปอยู่ในไข่นั้นแนละแล้วเขาก็ฟักไก่ใหม่แล้วมันก็ฟักไข่ใหม่แล้วมันก็ออกเป็นไก่ใหม่แล้วมันก็มาตายอีก วนแล้ววนแล้วแล้วก็ถามที่ว่าไก่ตัวนี้มันได้อะไรถ้ามันเป็นอย่างนั้นได้ทุกข์กับทุกข์ไหมทุกข์กับทุกข์แล้วสุขที่ได้รับลนะ่ะสุขที่ได้รับได้กินได้นอนได้กินอาหารที่เขาให้มาได้กินน้ํากินท่าได้นอะไรเนี่ยสุขไหมสุขแต่วันที่เชื่อดกับสุขที่ได้รับคุ้มไหมไม่คุ้มใช่ไหม สุขนิดเดียวแต่ทุกมากกว่าถ้าจะเระมาะรวมว่าชีวิตเขาเป็นทุกหมดเลยได้ไหมได้แล้วเขาก็จะเป็นวนอย่างเนี้ยไม่รู้จักจบสิน้นเขาออกไม่ได้เลยออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตเราเนี่ยคิดอยู่ในสิ่งใดเราตจงวนอยู่สิ่งนั้นเราลองสุ่มดูยที่วันวันหนึ่งเนี่ยจิตเราคิดอยู่ในอะไรเอาสมมติวันหนึ่งเราประเมินได้จิตเราคิดอยู่อะไรบาง คิดถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงช่องคิดถึงการงานคิดถึงคนโน้นคิดถึงคนนี้ถามว่าคิดไปไปไป,ไป,ไปมาเนี่ยสรุปแล้วอยู่ในโลกใบนี้ใช่ไหมใช่กลับมาแน่นอนแล้เคาว่าโลกเนี่ยไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะเขาแบ่งซอยเป็นนรกบ้างมนุษย์บ้างสวรรค์บ้างถึงผมมาโลกบ้างคาว่าฟาร์มเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ไม่ใช่ว่ามนุษย์ตายแล้วก็เป็นมนุษย์ไม่ใช่ เพราะคาว่าโลกเนี่ยมันมีซอยย่อยหลายมนุษย์คือพบพบหนึ่งอย่างพบพบหนึ่งเราอาจจะตกนรกก็ได้จะขึ้นสวรรค์ก็ได้จะไปไหนก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะไปไหนเราก็เช็คอยู่ประจำวันเราสิว่าอารมณ์เราวันหนึ่งมันไปไหนถ้าวันไหนคิดดีเวลาไหนคิดดีขณะขณะนั้นเราไปสวรรค์และมนุษย์ มนุษย์และสวรรค์คิดถึงเรื่องบุญกุศลนะถ้าเราคิดเรื่องกุศลเนี่ยกุศลคือคิดเรื่องดีเนี่ยขณะนั้นนะครับเอาขณะจิตว่านะขณะนั้นเราเกิดมนุษย์และเทวดาแล้วถ้าคิดไม่ดีล่ะขณะนั้นเราตกนรกเปรตอสุรลกายสาัตว์ดรัจฉานฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยคิดดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้าง ก็แสดงว่านารกบางสวรรค์บางนรกบาสวรรค์แต่ว่ามันเป็นว่าที่มันยังไม่ไปจริงฉะนั้นเราเช็คประจําวันของเราว่าเราอยู่ตาแหน่งนี้ไหมและอย่างนี้มีอยู่ในใจเราไหมมีมีอยู่แล้วแสดงว่านารกสวรรค์ทุกวันเลยแล้วเวลาจะตายนี่มันลงอะไรก็ไม่รู้ทําไมล่ะเพราะเราคุมจิตไม่ได้เพราะจิตมันคิดของมันตลอด ถ้าคุมได้เราจะไปนรกทำไมคุมไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าจิตของเราเนี่ยมันออกหูออกตาจมูกลิ่นกายใจไปเมื่อจิตเราออกตาหูจมูกลิ้นกายใจปุ๊บเนี่ยมันจะมีอำนาจชนิดหนึ่งทันทีเลยก็คือการปรุงแต่งมันจะเป็นลักษณะอำนาจของความปรุงแต่งเนี่ยจะเข้ามาทำงานทันทีเลย จิตเราก็เลยเหมือนกับว่าจิตเราทุกคนเนี่ยถ้าผ่านออกประตูนี้ไปเนี่ยมันจะปรุงแต่งทันท,ทีเลยความปรุงแต่งนั้น,นมัน,นมันเป็นอำนาจของของบางอย่างในโลกนี้เหมือนกับว่า <c oughs> ปุยนุ่นเนี่ยหลุดออกจากช่องตรงนี้แล้วมันจะถูกลมพัดทันทีเลยแบบนั้นเน่ยกระจายไปเลยเหมือนหลุดจากฝักแล้วเนี่ย บุดจากลูกมันแล้วเนี่ยฝากมันแล้วเนี่ยมันจะถูกลบตีกระจายทันทีเลยแต่ถ้ามันอยู่ในฝักนะไม่เป็นไรแต่ถ้าแตกเมื่อไหร่เนี่ยมันกระจายทันทีเลยแบบนั้นเลยจิตของเราเนี่ยสังเกตว่ามันเราออกหูออกตาปุ๊บมันมันคิดไปเลยมันฟุ้งไปเลยมันลอยไปเรื่อยเลยเพราะอะไรเพราะลมที่มันออกที่มันพัดอยู่เนี่ยมันเป็นอํานาจของธรรมชาติทําให้จิตของเราเลื่อนลอยไหลเลื่อนไปเรื่อยๆมันเป็นธรรมชาติของเขา ฉะนั้นนุ่นที่แตกฝักมันก็ถูกลมพัดกระจายไปปิวไปเลยจิตเราเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นจึงว่าเราคุมจิตไม่อยู่เราเข้าสู่ระบบเขาเรียกว่าโลกของวิญญาณนะจิตเราเนี่ยมีวิญญาณอยู่จิตเราเนี่ยทุกคนเนี่ย มีคําว่าวิญญาณถ้าวิญญาณอยู่ในจิตยอยู่เมื่อไหร่เราไม่จบแน่เวียนว่ายตายเกิดหมดมันน่ากลัวตรงนี้นะอะไรคือวิญญาณละ่ะถ้าจิตออกตาเขาเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตออกหูโสตะจอกจมูกคานะออกลิ้น ชิวหาลาสะลาสวิญญาณชิวหาวิญญาณกายถูกต้องสัมผัสพุพทธะพวิญญาณออกทางใจมนโนวิญญาณฉะนั้นวิญญาณหกนียมีอยู่เมื่อใดเราต้องเกิดต้องตายแน่นอนฉะนั้นเมื่อความคิดเนี่ยคิดใดไปสู่ประตูใดวิญญาณย่อมสู่ประตูนั้นอารมณ์นั้นเมื่อวิญญาณมีอยู่ การลงสู่คันย่อมมีเราไม่พ้นวิญญาณดอกนะแสดงว่าจิตเราเนี่ยออกทางตาออกทางหูจมูกดิ้นกายใจไม่ได้ถ้าออกเมื่อไหร่วิญญาณทำงานทันทีเลยถ้าเราจะดับเราจะแก้ปัญหาเราดับที่วิญญาณซะอย่าให้ไปอย่าให้มีอย่าให้ออกแล้ววิญญาณเนี่ยมีสองชั้น นะชั้นนอกก็คือการจิตที่วิ่งออกไปทางหูทางตาก็เป็นวิญญาณแล้วก็ชั้นในชั้น,นในหมายถึงว่าจิตเราทำสมาธิเนี่ยตั้งแต่ปฐมฌา,านเนี่ยทุติยฌา,านจะจุดฌานจะจนถึงอรูปฌา,านเป็นวิญญาณชั้นในถ้าใครเข้าไปในฌานนั้นก็จะไปเกิดอยู่นั่นเอง ไปเกิดที่ไหนเกิดสูงหนูก็คือพมมโลกเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยจิตออกไปทางตาทางหูก็ไปเกิดอีกจิตไม่ออกเลยนิ่งอยู่ในสมาธิก็เกิดอีกเดินหน้าก็โดนถอยหลังก็โดนแล้วจะไปทางไหนดีเขาดักหน้าดักหลังไว้และความปรุงแต่งของจิตเนี่ยปรุงแต่งให้ฟุ้งเหมือนลมพัดปุยนุ่นให้กระจายไป ก็ก็คือสังขารก็คือวิญญาณส่วนจิตที่เรานิ่งอยู่ในสมาธิเนี่ยเวลราเราเราฝึกสมาธิเนี่ยให้จิตรวมเป็นสมาธินิ่งดิ่งลงไปก็เป็นสังขารวิญญาณเหมือนกันแต่ปรุงแต่งให้จิตนิ่งแสดงว่าความปรุงแต่งของจิตเนี่ยให้จิตฟุ้งก็ได้ให้จิตนิ่งก็ได้นั่นก็คือความปรุงแต่งเราจะคิดว่าจิตที่เป็นสมาธิเป็นหนึ่งนิ่งอยู่แล้วไม่ปรุงแต่งอะไร อย่าคิดว่านั่นคือความไม่ปรุงแต่งความปรุงแต่งเนี่ยมันปรุงแต่งให้จิตฟุ้งก็ได้ให้จิตนิ่งก็ได้ไม่หลอดถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเรามาฝึกสมาธิกันทั้งหมดเนี่ยก็คือจิตปรุงแต่งนั่นเองปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งให้สงบแล้วเวลาจิตออกนอกล่ะปรุงแต่งให้ฟุง้งปรุงแต่งให้มีอารมณ์แต่ เวลาเรานิ่งในสมาธิปรุงแต่งให้ให้นิ่งให้สงบลงไปแสดงว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าปรุงแต่งให้ฟุ้งเนี่ยคือปรุงแต่งถ้าเราสงบแล้วนั่นคือไม่ปรุงแต่งเราคิดอย่างเราแต่ความจริงแล้วตามธรรมะคาสอนพระเจ้าท่านรวมเป็นอมปรงปุงแต่งหมดเลยเป็นสังขารหมดเลยนะสังขารคือความปรุงแต่ง เช่นว่าจิตเราเนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยคิดดีเขาเรียกว่าปุญญาพิสังขารน,นะปรุงแต่งในทางบุญนะคิดไม่ดีเขาเรียกว่าอปุญญาพิสังขารปรุงแต่งไปทางบาปแต่ถ้าเกิดว่าเรานิ่งอยู่ในสมาธิเนี่ยความนิ่งนั้นน่ะเขาเรียกว่าอเนนชาพิสังขารปรุงแต่งให้จิตสงบ ไม่นึกว่าสงบนั้นจะคือความปรุงแต่งทุกคนจะไม่เข้าใจว่าความความสงบนั้นคือความปรุงแต่งไม่เข้าใจแต่ความหมายของคําสอนพระเจ้านี้ถือว่าปรุงแต่งกลายเป็นว่าเดินหน้าก็โดนถอยหลังก็โดนแสดงว่าเราฝึกสมาธิก็ไม่รอดสิไม่รอดเพราะอะไรเพราะสมาธิเป็นทางของพม,มโลกอยู่แล้วเราไม่รู้เลยว่ากามาพบรูปพบอรมณพ ถ้าจิตเราออกนอกเนี่ยเขาเรียกว่ากามาพบถ้าจิตเรานิ่งอยู่ข้างในเนี่ยเป็นรูปประชานเนี่ยเขาเรียกว่ารูปประพบถ้าลึกกว่านั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอรูปประพบเจนั้นเราเคยได้ยินว่าพบสามพบสามกามาพบรูปประพบอรูปประพบโดนหมดเลยเป็นพบหมดเลยเมื่อใดเป็นพบอยู่ชาติก็มีชาติมีอยู่เนี่ยก็เกิดอีกนั้นเองตายแล้วฝึกสมาธิก็ไม่รอดหรอเนี่ยไม่รอด ไม่รอดนะไม่รอดฉะนั้นเราเนี่ยถูกขังตั้งแต่ผมมาโลกพระผมก็ถูกขังเทวดาก็ถูกขังมนุษย์ก็ถูกขังกลงเดียวกันเขาเรียกว่าบัญญัติว่าโลกถึงนรกน่นโอ้ถ้าอย่างนี้แล้วถ้าใครจะออกได้เนี่ยได้สิกพ็พระเจ้าพระราหันท่างไหลยท่านออกตรงนี้ได้อะเราต้องไปตามทางของท่านนั่นเอง ที่เรามาฟังทำทั้งหมดก็เพื่อเพื่อจะมารู้ทางออกของเรื่องนี้นั่นเองสแสดงว่าเราเข้าใจอย่างเรานะแต่ธรรมะคำสอนพทธเจ้าเนี่ยท่านละเอียดอ่อนมากจึงว่าเราจะต้องเรียนรู้อะไรอีกมากเลยเ,เราคนหลายคนไม่รู้นะว่าเอสมาธินี่มันเป็นเรื่องของภพชาติด้วยเลยเป็นอยู่แล้วก็รูปภพอรูปภพใหม่ แสดงว่าจิตเราออกนอกเนี่ยเป็นกรารม,มาพบออกไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเป็นกรารม,มาคุนนั่นเองนะกรารม,มาคุณก็คือกรารม,มาพบนั่นเองแล้วก็จิตไม่ออกเลยเนี่ยนิ่งอยู่ในสมาธิเนี่ยตั้งแต่ปฐมฌานไปเนี่ยเขาเรียกว่ารูปประพบแล้วมากกว่านั้นอรูปประพบพบทั้งสามนี้เวียนว่ายตายเกิดหมดแสดงว่าเราทําสมาธิก็เวียนว่ายตายเกิดไม่ทําก็เวียนว่ายตายเกิด โอ้ถ้าอย่างนั้นทำไงดีเราจะไปทางไหนดีและทั้งหมดเนี่ยมันมีความลึกลับซับซ้อนมากมายเพราะพบทั้งสามเนี่ยเท่านั้นที่จะไปนิพพานได้แล้วก็พบทั้งสามเนี่ยหรือว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีควาว่าเราคำเดียวนะเราคำเดียว จึงมีเป็นปัญหามากคําว่าเราคําเดียวเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเพราะทุกคนเนี่ยคิดว่าชีวิตของเรามันมีคําว่าเราอยู่ในความรู้สึกของทุกคนอยู่แล้ว,วทุกคนเนี่ยจะคิดว่าอืมเราเราซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ได้ไม่มีใครยัดเยียดให้เราคิดอย่างนี้นะแต่เรา เราหมายมั่นเองว่าเรามีเราเป็นเราคำนี้มันมีอยู่ทีนี้มันมีควาว่าเราเนี่ยมันถึงมีปัญหาเยอะออกมาตามมาก็คือของของเราล่ะแล้วก็ทำให้จิตนี่วิ่งไปเพราะคำคำว่าเราคำเดียวทีนี้เรามาค้นดูซิว่าเราคำนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนของชีวิตอ่าหลายคนอาจจะมองว่า ถ้าเราจะค้นหาต้นตอของว่าคำว่าเราเนี่ยทุกคนจะชี้ไปที่ไหนทุกคนจะชี้ไปที่ร่างกายตัวเองว่านี่ไงเราใช่ไหมถ้ามีคำถามว่าคำว่าเราตรงนี้อยู่ที่ไหนทุกคนจะชี้ว่านี่ไงนี่หมาเราทุกคนจะหมายมั่นว่าสิ่งที่เป็นก้อนเนี่ยก้อนเนื้อก้อนนี้เนี่ยเป็นเราอยู่เราลองเอาจิต Uhm. ะคะือค <audio nek> <Huh. S 1> ือคือมัน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 ทุกคนเนี่ยคิดอย่างนี้อยู่แล้วว่าเราก็คือจี้มาร่างกายนี้แต่ไม่เคยเห็นร่างกายตัวเองแต่ก็ชี้ว่านี่เราอยู่ตรงนี้แสดงว่าทุกคนเนี่ยชี้มาที่ร่างกายตัวเองแต่ก็ยังไม่เคยเห็นตัวเองหมายความว่าอย่างไรคือคําว่าไม่เคยเห็นตัวเองเนี่ยคือเราต้องดูที่ว่าจิตเนี่ย มันคิดของมันว่าเราอยู่ในร่างนี้แต่ทีนี้ว่าจิตมันเข้าใจอย่างนั้นแต่จิตเองมันก็ไม่ได้เห็นตัวมันเองตัวเราเองมันเข้าใจแต่มันก็ไม่เคยเห็นไงแต่เราเนี่ยเข้าใจแต่ก็เคยเห็นอยู่เห็นด้วยอะไรเห็นด้วยตาเนื้อทุกคนก็เห็นตัวเองด้วยตาเนื้ออยู่แล้ว แล้วทุกคนก็เห็นด้วยตาเนื้อด้วยแล้วก็สำคัญมั่นหมายว่าเราคือตรงนี้อยู่แล้วทนีนี้ตาเนื้อเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกเพราะเราเข้าใจว่าเราแต่ที่เรามาแก้ไขปัญหาทั้งหมดคือใจของคุณเหลามันปัญหาที่เรื่องใจตาเนื้อเราไม่มีปัญหาแต่ตาในของเรามีปัญหาเพราะอะไรเพราะจิตของเรานั้นน่ะคิดไม่หยุด มันปัญหาเรื่องนี้เนี่ยปัญหาเรื่องใจฉะนั้นถามว่าใจตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาและสําคัญมั่นหมายว่าเรามีอยู่ในร่างนี้แล้วใจตรงนี้เคยเห็นตัวเองหรืออย่างปรากฏว่าไม่เคยเห็นที่เราเห็นเห็นเนี่ยเห็นตัวเองทุกคนเนี่ยเห็นด้วยตาเนื้อแต่เห็นไปแล้วก็ไม่แก้ไขอะไรได้เหมือนนกไม่เห็นฟ้าปลาไม่เห็นน้ำนะ ทุกคนเนี่ยเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายก็เห็นแล้วก็เฉยๆว่าแล้วก็รู้ว่าตัวเองก็ต้องเป็นหมอเห็นคนป่วยจะเปเลยเห็นคนตายแล้วเราเห็นก็เห็นอยู่คนในโลกที่เกิดแก่เจ็บตายเห็นแล้วละกิเดสได้ไหมไม่ได้เลยเลยมันก็เลยเห็นเป็นปกติไปว่ามันเป็นเช่นนั้นทีนี้เห็นแล้วไม่มีผลอะไรถึงร่างละกีเดสเพื่อทำให้จิตเนี่ยเข้าใจได้เนี่ยเห็นนั้นก็ไม่มีผลอะไรก็ ก็ถือว่าเห็นนั้นไม่มีประโยชน์อะไรนะเห็นแล้วเนี่ยแก้ไขอะไรไม่ได้ก็ก็ถือว่ามันไม่มีผลอะไรก็ไม่ได้ทีนี้เราอยากจะรู้ว่าเห็นแล้วมีผลเราจะต้องเห็นได้ด้วยอะไรด้วยตาใหนด้วยใจลุงนั้นเพราะปัญหาทุกวันเนี่ยเราปัญหาที่ใจไม่ใช่หรือปัญหาอย่างไรปัญหาใจเราคิดไม่หยุด แล้วก็คิดอะไรสารพัดเต็มไปหมดท่องเที่ยวมันปัญหาเรื่องใจฉะนั้นใจมีปัญหาแก้ที่ใจตานอกเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ต้องแก้ตาในามีปัญหาคือแก้ที่ตาในาเพราะใจตรงนี้เนี่ยมันสำคัญมั่นหมายว่าเราคำนี้เนี่ยก็คือร่างกายนี้ทีนี้เราต้องพามไปดูที่ว่าใจตรงนี้มีปัญหาใช่ไหมใช่ เราต้องพาใจตรงนี้ไปดูที่ว่าตัวเราทั้งหมดเนี่ยคำว่าเรามันอยู่ตรงไหนส่วนไหนของชีวิตมันก็เลยเกิดขึ้นเลยฉะนั้นเราไม่เอาใช้ตานอกเพราะตานอกเข้าใจอยู่แล้วเห็นตัวเองอยู่แล้วส่องกระจกอยู่เลยไม่เห็นได้ยังไงแต่เห็นแล้วเป็นไงมันก็ละอะไรไม่ได้ฉะนั้นตัดประเด็นไปว่าตานอกไม่เกี่ยวเพราะเห็นยังไงมันก็ละอะไรไม่ได้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ เพราะตานอกเนี่ยทำไมแก้ไม่ได้เพราะเขาให้มาเนี่ยเขาต้องมีระบบป้องกันป้องกันให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายที่มีตามีหูมาใช้เนี่ยให้ไม่รู้ความจริงเหมือนกระตานอกของเราเนี่ยถูกฉาบทาไว้อีกทีหนึ่งถูกมีระบบป้องกันเพื่อจะไม่เห็นความจริงได้ไม่งั้นเขาไม่ให้มาใช้หรอกถ้าใช้แล้วทำให้มนุษย,นย์เห็นแล้วเนี่ยแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยเขาจะไม่ให้มาหรอก เพราะเขาต้องการให้เราเนี่ยไม่ให้รู้ความจริงเพื่ออะไรเพื่อหลอกทงทุกคนเนี่ยอยู่ในโลกนี้ต่อไปฉะนั้นตานอกนี้เป็นตาที่เขาเนี่ยกว่าจะมาให้เราใช้เนี่ยเขามีระบบป้องกันป้องกันความลับไม่ให้รู้ความจริงฉะนั้นอย่างที่จะมาเคยบอกว่าที่เคยเปรียบเทียบไห้ว่ามานะ้าไม่กินฝางนะ เพราะอะไรเพราะม้าเนี่ยชอบกินพืชสีเขียวแต่ฟางมันไม่สีเขียวมันสีเหลืองเขาก็เอาแว่นสีเขียวนะั่นมาใส่ตาม้าถามคนเลี้ยงม้าเนี่ยม้าไม่กินฟางเขาจะให้กินให้ได้เพราะว่าฟางมันเก็บง่ายมันหาง่ายหญ้าสดมันมันอยู่นานไม่ได้มันเนา่านะหายากเขาก็เอาแว่นสีเขียวใส่ตามันมันก็หลงกินฟางทั้ดีเลยถามว่าม้าโดนหลอกไหม โดนหลอกมนุษย์หลอกมาอีกทีหนึง่งและมนุษย์ใครหลอกระบบธรรมชาติหลอกอีกทีหนึง่งเพราะตานอกเนี่ยเราถูกใส่แว่นแล้วมันก็เลยเลยหลงอยู่ในโลกนี้ไม่รู้ความจริงเ <c oughs> <c oughs> บื้องลึกไม่รู้ไม่เห็นทีนี้เราเนี่ยทุกคนเนี่ยได้ตานอกมาตาเนื้อมาเนี่ยถูกใส่แว่นหมดทุกคน <c oughs> ก็เลย ถูกระบบป้องกันไปไม่ให้รู้ความจริงว่าสิ่งที่กินนั้นมันสีอะไรมองมันเขียวไปหมดนะถ้าถอดแว่นก็คงไม่กินนะทีนี้คนเราทุกคนเนี่ยตานอกนี่เป็นอย่างนั้นเหมือนตาหมานั่นเองแต่ตาไในาเนี่ยเขาไม่ได้สวมแว่นไว้เราต้องใช้ตาไหนาตาในาของเรานี่ทำไงมองตัวเองตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้า เราจะมองหาอะไรมองหาคำว่าเรานี่คือข้อประพฤติปฏิบัติของุูธเจ้าพระรหัน์ทั้งหลายท่านเดินอย่างนั้นถ้าใครบวชพระมานะจะรู้เลยว่าุูธเจ้าเนี่ยบวชปุ๊บเนี่ยท่านบอกว่าเกษาโลมาหน้าขาทัานตาตาโจให้เธอทั้งหลายเนี่ยให้จิตเนี่ยท่องเที่ยวอยู่ในที่นี้ แล้วก็ค้นหาว่าเราอยู่ที่ไหนก็มือก็ชี้ว่าอยู่เราคํานี้เนี่ยมันอยู่ที่ร่างกายนี้ไม่ใช่หรือลองค้นดูสิว่าเราอยู่ส่วนไหนของร่างกายนี้นะจะนั้นพิสูจนทั้งหลายเนี่ยมันมันมีปัญหาตรงที่ว่ามีคําว่าเราคํานี้เนี่ยมีปัญหามากทําให้เรามีกิเลสเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเราคําเดียวนะ แต่ทีนี้เราจะค้นหาต้นตอมันว่าคาว่าเราคำเดียวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนมือก็ชี้มาที่ว่าล่างนี้ไงอ่าไม่เป็นไรล่างนี้ก็ลร่างนี้เราลองเอาจิตไปดูที่ว่าดูผมที่เราอยู่ตรงนั้นไหมขนเล็บฟันหนังบางสังเนื้อน่าหารูไปเรื่อยๆในตัวเราท่องเที่ยวไปค้นหาคาว่าเราให้จิตมันดูที่ว่าเราอยู่ที่ไหนนี่คือภารกิจ เพราะปัญหาเราทุกคนทุกคนเนี่ยทุกคนสําคัญมั่นหมายว่าเรามีอยู่มันมันมันคือจุดมันอยู่ตรงนี้นะทุกอย่างเนี่ยเราจะสังเกตว่าม,ม,ม,มันมันเป็นมันมีชีวิตเขาว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนที่หนึ่งก็คือร่างกายดีแล้วก็เวลาปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องพาจิตไปดูที่ว่าดูผมใช่เราไหมดูคนใช่ไหมเวลาไล่ไปดูเนี่ยด้วยอุบายนะเราต้องหาอุบายมาหว่านล้อมให้จิตว่า เราจะเห็นตัวเองเนี่ยมันไม่เห็นอยู่แล้วนี่เพราะทุกคนลองหลับตาดูสิเอาตาในมองเนี่ยมันจะมืดทันทีเลยไม่เห็นทีน,นี้เราไม่เห็นจะทำยังไงเราก็หาอุบายเราเคยเห็นคนตายไหมแล้วก็คนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็มนุษย์เราเนี่มีอะไรเอวัยวะส่วนไหน เราเคยเห็นในรูปไหมเคยเห็นในโรงพยาบาลเคยเห็นคนอุบัติเหตุไหมเคยเห็นคนตายวันหนึ่งสองวันเป็นไงแล้วก็เวลาสุดท้ายคนเราตายแล้วไปอยู่ที่ไหนให้หาอุบายเหล่านั้นมาอบรมจิตสมมติตัวเองตายหรือสมมติตัวเองถูกํำแหละลงมาอ๋อตับตรงนี้แล้วก็เวลาทำให้จิตอยู่รู้สึกจริงๆในร่างนี้เลยแล้วรู้สึกว่าผมเนี่ยอยู่ที่ผมจริงๆเลยขนก็อยู่จริงๆเลยเล็บก็อยู่จริงๆ ดูหนังมังสังเนื้ออะไร,ะไรให้อยู่ในสถานที่จริงของมันเลยจิตไล่ไปตามตัวแล้วก็ดูค้นหาว่าคําว่าเราอยู่ที่ไหนเชื่อเหลือเกินถ้าคนไหนอบรมอยู่อย่างนี้ทั้งกลางวันกลางคืนเนื้อก็เราเน่านึกนึกตับไตเสพปุงไล่ไปค้นหาทุกคนร้องไห้หมดมันไม่มีคําว่าเราลองทํำดูสิ ฉะนั้นพูดเจ้าพระรหันทั้งหลายท่านไปทางนี้หนะ่ทุกคนที่ผิดหวังหมดเลยว่าโอ้เราอยู่ที่ไหนเราไม่มีเหรอเนี่ยมันอดร้องไห้ไม่ได้ว,ว่างเปล่าใช่เราไม่มีอะไรเราเพียงธาตรู้เท่านั้นเองถ้าอย่างนั้นเราคืออะไรเราฐานะเป็นผู้อาศัยอาศัยอะไร อาศัยร่างนี้ร่างนี้เป็นข้อแค่อาศัยไม่ใช่ของเราแต่เรามาอาศัยด้วยเหตุปัจจัยอะไรไม่รู้ผลักดันให้เรามาได้ร่างนี้แต่เราอยู่ในฐานะผู้อาศัยไม่ใช่ฐานะผู้เป็นเจ้าของแล้วก็ไม่มีไม่มีไม่มได้มีฐานะที่คำว่าเราอยู่ที่ไหนตรงนี้ตรงตรงตรงร่างนี้ฉะนั้นความรู้สึก ความเห็นของจิตท,ที่เราอบรมนั้นแหะมันจะไปลบล้างความรู้สึกดั้งเดิมของเราที่มีอยู่ในสันชาติ์เยนนะก็บอกแล้วว่าในชีวิตของทุกคนเนี่ยมีสัญชาตญาเนอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าทุกคนเข้าใจว่าเขาว่าเราเนี่ยมาอยู่ในร่างนี้มันเป็นสัญชาตญาณอะไรก็ไม่รู้ให้เรารู้สึกอย่างนั้นมาตลายพบหลายชาติ แต่บัดนี้เนี่ยความรู้สึกนั้นน่ะมันจริงอย่างที่เรารู้สึกไหมจะจริงไม่จริงเนี่ยเราเข้าพิสูจน์ไงด้วยการมีข้อประพฤติปฏิบัติก็คือนำจิตเนี่ยมาพิจารณาแล้วก็ท่องเที่ยวอยู่ในกายนี้แล้วก็ให้ด้วยอุบายให้จิตเห็นตามเป็นจริงว่าเราคำนี้มันอยู่ที่ไหนทุกคนทำแล้วผิดหวังหมดเลยว่าเราไม่มีที่นี่ ที่นี่ไม่มีเราทั้งนั้นเราเข้าใจมานานนักหนานั้นเป็นความผิดจริเป็นความผิดแลวผิดนี้มันใครใครให้เราผิดอะ่ะเราคิดของเราเองเราเข้าใจของเราเองมันจึงผิดไงและขณะที่เราผู้ผิดความรู้ถูกก็จะเข้ามาแทนที่ผิดที่ไหนถูกก็อยู่ที่นั่นทางที่ถูกเป็นยังไง ทางที่ถูกก็คือเราเป็นฐานะผู้อาศัยไม่ใช่ฐานะเป็นเจ้าของว่าเราเราไม่มีที่นี่เราแค่มาสวมใส่หัวโขนแสดงบทบาทไปถ้าอย่างนั้นเรามาแค่ตัวธาตุรู้เท่านั้นหรือถูกต้องเพราะจิตเราเดิมทีเป็นธาตุรู้แต่มาอาศัยแล้วก็หมายมั่นปั้นมือว่า ล่างางนี้มีเราอยู่ความลับอันนี้ถูกเปิดเผยขึ้นมาร้องไห้ทุกคนร้องไห้เพราะไห้อะไรเพราะมันผิดหวังว่าเคยวาดฝันหรือเคยเข้าใจอย่างนี้มาแท้จริงสิ่งที่เข้าใจนั้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจเลยมันเสียใจมันมันผิดหวังมันสลดใจว่าที่เราเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดเนี่ย มันไม่ใช่นะความลับของโลกถูกเปิดเผยตรงนี้แสดงว่าคนทุกคนเนี่ยมาหลงมาอยู่ในร่างนี้สำคัญมั่นหมายว่าเป็นเราหมดเลยทุกคนโอ้เราเข้าใจแล้วว่าโลกคือหมู่สัตว์อันความไม่รู้ปิดบังเอาไว้จึงหลงหลุดในที่มืดนะแล้วก็มีคนถามว่าเพราะอะไรเป็นสาเหตุ สัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏเหล่านั้นความจริงเหล่านั้นจึงไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะตัณหามีประการต่างๆเพราะจิตที่เราส่งนอกไปเนี่ยส่งไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยส่งไปทางตาตาไปเห็นรูปเขาเรียกว่ารูป,ปรตัณหาจิตส่งไปทางหูไปหาเสียงเขาเรียกว่าสัทธตัณหาไปหากินคันทะกันหาไปหารสละสะตัณหาไปถูก ไปกายไปหาสุขสิ่งที่ต้องสัมผัสกายเป็นโพธะปัญหาไปหาอารมณ์เป็นธรรมะตัญหาตัญหาทั้งหกนั้นเองเพราะหมูสัตว์เพราะเหตุอะไรหมูสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏคือความเป็นจริงนั้นยังไม่ปรากฏแก่สัตว์ทั้งหลายเพราะตัญหามีประการต่างๆประกอบไปได้วยความเพลิดเพลินในตัญหาเหล่านั้นเป็นเครื่องประกอบไว้ปิดบังเอาไว้จึงทําให้หมูสัตว์ทั้งหลาย ไม่รู้ความจริงเข้าใจไหมทุกคนเนี่ยมัวแต่จิตส่งไปทางตาทางหูจนไม่รู้ว่าฐานะตัวเองที่บื้อเบื้องหลังนั้นไม่มีตัวตนที่แท้จริงเพราะความคิดแต่ละวันที่มันกบไว้นี่นี่คือความลับของโลกนะฉะนั้นในสมัยพุทธกาลเนี่ยอชิตะมโนพุนถามพรเจ้าว่าโลกคืออะไร โลกคือมูสัตว์อันอะไรปิดบังเอาไว้จึงหลงดุดเดที่มืดอันความไม่รู้ปกปิดเอาไว้จึงหลงดุดในที่มืดเพราะอะไรเป็นสาเหตุสัตว์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นปรากฏเหล่านั้นเพราะตัณหามีประการต่างๆประกอบด้วยความเพลิดเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้จึงไม่รู้ความจริงแสดงว่าจิตที่ส่งนอกไปทางอายตนาทั้งหก ปกปิดความลับอันนี้ไว้ทุกคนนั้นเราจะเห็นว่าความคิดแต่ละวันคิดทุกวันทุกวันมันปกปิดความจริงอยู่เบื้องหลังไม่เห็นรู้ความจริงทุกคนแสดงว่าความคิดประจําวันปกปิดความรู้อันนี้ไว้เพราะมนุษย์คนไหนไม่เคยเอาจิตมาดูตัวเองเลยดูแต่คนอื่นทั้งนั้นเลยมันก็เลยปกปิดตัวเองไว้ไงนี่เองที่ว่าบอกว่าความย่อมไม่เห็นปรากฏ คือไม่เห็นปรากฏการเหล่านั้นตามเป็นจริงทุกคนถูกตัณนหาปิดบังแล้วแสดงว่าเราโมแต่ส่งจิตออกข้างนอกเนี่ยมันปิดบังความจริงเอาไว้จึงไม่รู้ความจริงตรงนี้นะทุกคนหลงอยู่ในโลกแล้วก็ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวนะยันพมมโลกเลยนะหลงหมดเลย เราอยู่ในเกมแล้วเนี่ยเกมอยู่ในฟาร์มแล้วสงสัยต้องถูกย่างตลอดอะนะเราจึงออกไม่ได้ไงออกโลกไม่ได้เขาเก่งไม่เก่งหลอกอย่างคนอย่างเราได้อะโลกเขาเก่งไหมล่ะเก่งมากหลอกไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวทั้งเทวดานนเดินถึงพม์เนี่ยหลอกให้หลงอยู่ในนี้หาทางออกไม่เจอ เราบอกว่าเรามนุษย์นะคนมีปัญญานะปัญญายัางไงก็สู้เขาไม่ได้เรายังมึนอยู่เลยว่าจะออกอยังไงเก่งมากโลกเขาเก่งถ้าไม่เก่งไม่หลอกมนุษย์และเทวดายันพรม,มโลกได้หรอกลอกถึงพระพรมนั่นแะนะนะนะสมัยหนึ่งเนี่ยว่าที่าทาว่าเท้าพาะกาพรหมน,นะที่อยู่พรมมโลกพูดเจ้าเนี่ย ท่านอยู่มนุษย์เนี่ยได้ยินเท้ามหา,มราพรหมเท้าประกาพรมว่าโลกที่นี่เที่ยงที่นี่ยั่งยืนเราเป็นผู้สร้างโลกเราเป็นผู้สร้างมนุษย์และเทวดาเราเป็นใหญ่เราเป็นพระผู้สร้างพระพุทธเจ้าท่านได้ยินนะได้ยินว่าพระพรหมรงนี้พูดอย่างนี้อยู่พรมมโลกพพุทธเจ้าไปหาเลยไปหาพรหม,มโลกเลยแล้วพระพุทธเจ้าก็ถามว่า จริงหรอเท้ามหาพรมท่านพูดอย่างนี้จริงเหรอจริงเราเป็นใหญ่เราเป็นผู้ใหญ่ที่สุดเราเป็นผู้สร้างโลกไม่จริงหรอกท่านลืมไปเลยว่าท่านก่อนที่จะมาเกิดตรงนี้นะท่านเคยไปเกิดอภัสราพรมมาเท้ามหาพรมนั้นสะอึกเลยโอ้ยสมณะองค์นี้รู้ท่านอยู่นานแล้วสิท่านถึงทําเป็นไม่รู้ ทำเป็นลืมคือตัวเองรู้อยู่แล้วว่ามาจากไหนแต่ถูกเขาเรียกว่าสมัยนั้นนะ่ะวิมานพมตรงนี้เนี่ยว่างไม่มีใครไปเกิดเท้ามาผมเนี่ยไปเกิดตรงนั้นพอดีเท้าพกาผมเนี่ยเกิดคนแรกแล้วต่อมาก็มีพรมอื่นมาเกิดพรมอื่นก็เกิดมาปุ๊บก็เห็นพรมตรงนี้มาอยู่ก่อนแล้วก็เลยว่าเอา้า ทำไมคนนี้อยู่ก่อนเราก็มาเกิดที่หลังอ้สแสดงว่าคนนี้สร้างเราขึ้นมาทิแล้วก็เท้าประกาผมเนี่ยก็เมื่อคนอื่นพูดอย่างนั้นก็ด้วยก็เออเออสร้างก็สร้างเงี้ยเหมือนก็พลอยไปตามเนื้อตามน้ําตามความเข้าใจเขาก็เลยทุกหมู่หมู่ผมทั้งหลายก็ยกย่องว่าเป็นผู้สร้างตัวเองก็ไม่ได้สร้างรู้แก่ใจนะแต่มาก่อนแต่ถูกสังคมยกย่องก็เลยหลง เออใชใช่ใช่ใช,ช,ช่ตามนั้นเลยทีนี้ผูเออ้เจ้าเนี่ยท่านก็เลยไปเขาเรียกว่าไปไปสนทนานะว่าไม่จริงหรอกท่านลืมตัวหรืออย่างว่าท่านจะมาเกิดตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นวิมานว่างเปล่าเนี่ยก่อนหน้านั้นท่านเกิดเป็นอีนอกผมอีกชั้นหนึ่งชื่ออภัสระท่านลืมแล้วเหรอ พรมตัวนี้ก็รู้ตัวเองว่าตัวเองก็เกิดมาจากตรงนั้นเนี่ยก็จะอึกเลยนะว่าสมณะองค์นี้รู้จริง <c oughs> แล้วก็แกล้งถามว่าท่านรู้หรือว่าเรามาเกิดเป็นพรมเนี่ยทำบุญอะไรไว้พู้เจ้าตอบเลยว่าทําบุญอยู่สี่อย่างตอนสมัยมนุษย์เนี่ยท่านไปช่วยพญานาคที่จะล่มเรือเรือล่มมนุษย์ แล้วก็ไปช่วยอะไรอะไรซี่อย่างจําไม่ได้นะแล้วบุญนั้นเองท่านมาเกิดที่นี่พระผมหยุดเลยโอ้ผู้เจ้านี่รู้นะท้าวพระโกผมที่เราบทบทบท,บทสวดปาหงอ่ะทีนี้ผมองค์นั้นอ่ะผมท้าวพระกกผมเนี่ยเริ่มจะจนมุมแล้วผู้เจ้าต้อนว่าท่านไม่ได้เป็นใหญ่หรอกท่านมาเกิดเนี่ยท่านมีบุญของท่านแล้วจําไหมว่า มีอยู่ชาติหนึ่งเรายังเป็นสาวกของท่านเลยยังเคยเป็นลูกศิษย์ของท่านเลยเน่ทตาพระกมพระกมก็รู้ว่าผู้เจ้าในชาติหนึ่งเคยมาเป็นลูกศิษย์เพราะผู้เจ้าเนี่ยเคยหมดแหละนะแล้วก็เมื่อท้าพระกาพรมเนี่ยถูกผู้เจ้าถามอยู่นี้ก็จนพยามารเห็นท่ามไม่ดีพยามารอยู่ในสายตาของพยามารอยู่ พระยามานก็เลยบอกว่าวุ้ยไม่ได้แล้วสมณะนี่ลุกลานผมแล้วเราต้องไปช่วยไปแล้วก็ไปสิงบริวารของผมไปสิงเข้าสิงอ่ะแล้วก็ต่อว่าพระเจ้าว่าท่านสมณะท่านสมณะท่านจะกล่าวอย่างนี้เท้าหมาผมเป็นใหญ่ที่สุดในโลกท่านเป็นผู้สร้างพระเจ้าก็รู้ว่านี่ไม่ใช่ผมละนี่มารมารยังเข้าผมได้นะ ตั้งแต่พมเนี่ยคุมมาได้มาคุมหมดเลยนะคุมทั้งพระพมด้วยแล้วก็พระเจ้าก็บอกเธอท่านเป็นมารเรารู้จากท่านแล้วก็มารก็เลยบอกว่าโอ้ยพระเจ้ารู้เลยว่าเราเป็นมารแล้วก็เอ่อพู้เอ,าเอามารก็บอกว่าท่านจงเอ่อท่านจงรักดินเถิดท่านจงลกน,กน้ำรัดรักน้ําเถิด เห็นดินเป็นดินเห็นน้ําเป็นน้ําเห็นลมเป็นลมเห็นไฟเป็นไฟใครยินดีในดินน้ําลมไฟคนนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสมณะใดรังเกียดดินน้ําลมไฟเนี่ยสมณะนั้นตายแล้วไม่ดีเลยนะพญมานก็ครูอย่างนั้นนะพระเจ้าบอกว่าเรารังเกียดดินรังเกียดน้ํารังเกียดลมรังเกียดไฟาตาทั้งสี่ไม่ดีเลยทําไปทำมาท้าพญมารก็เออพญมารก็ ตอบโต้ผู้เจ้าไม่ได้สุดท้ายพระยามารก็บอกว่าถ้าท่านรู้ทางออกเนี่ยท่านก็ไปคนเดียวที่จะไปสอนกุฎุนทำไมสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นนะพระเจ้าบอกว่าเราจะสอนเราจะสอนด้วยความเมตตา,า,าอนุเคราะห์เพราะหลงอยู่ในโลกนี้มากมายท่านรู้คนเดียวก็ไปคนเดียวสิพระเจ้าบอกว่าเราจะสอนนะแล้วก็ทําอะไรพูะเจ้าไม่ได้นะ ตอน,นี้เท้าพระกาพรมนะเห็นท่าไม่ดีเห็นตัวเองก็จนมุมพญยามารมาช่วยก็จนมุมพญยามารเข้าข้างพผมอยู่แล้วให้พระผมเนี่ยว่า <c oughs> เป็นผู้สร้างโลกไปตอนนี <c oughs> อ้อันนี้ในพระไตรปิฎกนะเราเกล่าวในตามพระไตรปิฎกนะแล้วก็เท <c oughs> ้าพระกาพรมก็เห็นท่าไม่ดีอายอายพุทธเจ้า แล้วก็มานมาช่วยก็ไม่ไม่ลอดก็เลยอยากจะหายตัวบอกเราจะหายเราจะอันตรธานแล้วนะพระเจ้าบอกว่าถ้าท่านสามารถก็เชิญปรากฏว่าหายตัวไม่ได้หายเท่าไหร่ก็ไม่หายหายเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยังปรากฏอยู่เพราะพระเจ้าใช้ฤทธิ์นี่หลอกไว้ <c oughs> หายตัวเพราะอายไง อายเพราะพระพุทธเจ้ารู้ไปหมดเนี่ยไม่ได้อายจะหนีละจะหนีนั่นเองปรากฏว่าหนีไม่ได้ <c oughs> นะด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้านี่กันไ้หมดเลยแลนี้พระยามานก็หนีไม่ได้เออเท้าพระกาผมก็หายตัวไม่ได้อนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าท่านไม่ไปเหรอเราจะไปบงังเออดีดีเหมือนกันไปดีดดพน้พนๆไป เพราะตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ค่อยไม่ค่อยข้อท่าแล้วละ่ะผู้เจ้าก็หายวับเลยอันตรธานหายแต่ปรากฏว่า <c oughs> ตัวของท่านองค์ของท่านหายแต่เสียงมีอยู่เสียงท่านก็พูดไปแต่ตัวท่านไม่มีพระรมก็โอโหู้ดเจ้าขนาดนี้เลยเด้อตัวหายแต่เสียงมีเนี่ย แล้วุูธเจ้าแสดงทำไปแล้วก็หาตัวไม่เจอเขาเรียกว่าปาบที่ระบทพาหงที่บอกว่าปาบเท้าพระกาพรมอันนี้ก็ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้นะอันนี้เราจะพูดตรงนี้ก็ไปถึงว่า <c oughs> โลกเนี้ถูกมาเนี่ยครอบงำหมดเลยยิ่งใหญ่มากทุกคนอยู่ในอนัตหมดจะหนีออกจากโลกเนี้ไม่ได้ถูก ถูกกันหมด <c oughs> อันนี้เราพูดถึงว่าโลกนะโลกเนี้ยมันเหมือนกับว่ามืดมนแล้วก็โลกเนี้ยเขาเรียกว่าโลกแห่งมาร <c oughs> มารคืออะไรมารคือบุกคือคือเทเทวดาชั้นสูงสุดนะสูงสุด แต่ชอบเกเรชอบเกเรชอบคนชอบชอบให้คนนี้อยู่ในโลกต่อไปแบบนั้นเนี่ยแล้วก็พยายามถ้าใครจะหนีจากโลกเนะี่ยเขาก็กัน่น <c oughs> เหมือนกับว่าบุคคลที่มาเกิดเป็นมนุษย์เนะี่ยแล้วก็เป็นนักเลงแบบนั้นเนี่ยเราได้ยินไหมว่าคนเนะเกิดเป็นมนุษย์นะคนมีบุญมาก คืจะมาเกิดนะแต่ทำไมคนนี้เป็นนักเลงเหลือเกินเขาเขานักเลงโตแล้วก็ใครเนี่ยทำดีนะเขาไม่ชอบเขาจะชอบให้ทุกคนทำชั่วแต่ตัวเองเขาเองก็ทำชั่วอยู่แล้วคล้ายๆอย่างนั้นแหละคล้ายๆอย่างนั้นแหละเทว,วดาที่ที่เป็นมารนี่ก็าเรียกว่าชั้นสูงแล้วก็ชอบให้คนทำชั่วใครทำดีแก้งหมดเลยขวางหมดเลยฉะนั้นเหมือนว่าทุกคน เหมือนก็ว่าถ้าใครคำดีเนี่ยมารก็ต้องมาละไม่ชอบนะชอบให้เกเกเกเลเกเลแบบนั้นเนี่ยฉะนั้นเหมือนก็ว่าโลกในนี้เนี่ยคุมด้วยมารแล้วก็พระพรหมก็ดีเทวดากลัวหมดกลัวหมดเลยตอนที่วันที่ตัดสรู้เนี่ยผู้เจ้าตัดสรู้ใต้สีมหาโพเนี่ยเทวดากับพระพรหมเนี่ยห้อมล้อมผู้เจ้า พระพรมนี่กลางประเวทกระชัตเลยนะกลางกานพระเจ้าเนี่ยเทวดาก็ห้อมล้อมหมดเลยพระพรมมีศักดิ์ใหญ่เนี่ยใกล้หน่อยตอนที่พญามารมาเนี่ยเทวดานี่หายวับไปก่อนเลยกลัวกลัวมากนะเหลือพระพรมไว้ถือฉัดอยู่พระพรมก็กล้ากลัวกลัวกล้ากลัวกลัวมนกัน จนสุดท้ายเนี่ยมาประชิดแล้วเนี่ยพระพรมทิ้งฉัดเลยสุดท้ายไม่มีใครอยู่สักกุคงที่อยู่กับพระเจ้านะไปหมดเลยดูที่อานาจอะสุดท้ายพระเจ้าเนี่ยบอกเหลือแต่เราคนเดียวตอนนี้เทวดาก็ไปหมดแล้วพระพรมก็ไปหมดแล้วตอนนี้ญาติพี่น้องก็ไม่มีใครก็ไม่มีในที่นี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้วลหละพระเจ้าก็นึกถึงฐานบาร,รมีที่สร้างชาติสุดท้าย ที่เป็นพระเภทสันดรเนี่ยว่านึกถึงทานบาร,รมีน,นะก็เลยว่านึกนึกถึงทานที่ที่ทำมาเป็นพระเวทสันดรแล้วก็บุญทานอันนี้นะให้ให้ชนะมารสุดท้ายก็มารก็ถูกน้ำใช่ไหมแม่ธรณี <c oughs> บีบมวยผมยท,ที่ที่บอกว่า,าทำบุญมาทั้งหมดที่น้ำที่ น้ำที่หลังหลังซีโนโทกหลังลงแผ่นดินแม่ทรณีเนี่ยรับรู้หมดเลยน้ำมีมากถึงขนาดที่ว่าท่วมได้น้ำที่ที่กวดไปในดินเนี่ยกวดกวดไปพื้นทรณี <c oughs> อันนี้เราจะเห็นได้ว่าพยามานใหญ่มาก <c oughs> อันนี้ก็ถือว่าโลกนี้ลึกลับนะ เราเนี่ยทำอะไรดีๆเนี่ยหวางหมดอ่ะคณะผู้เจ้าเนี่ยขอพระองค์จงเสด็จดับขันปณนนีพผ่านเถิดคือไม่ให้สอนมากเชิญนิมนต์ผู้เจ้าเลืเลยๆผูเ้เจ้าก็ต่อรอ้อ,อ,องว่าเรายังไม่ได้ผ่านเรายังไม่ได้ผ่านตราบใดสงสาวกยังไม่แข็งแรงเนี่ยยังไม่เป็นปึกแผงเรายังไม่ได้ผ่านสุดท้ายก็รับ สงแข็งแรงแล้วหรือว่าคณะสงฆ์ไดไปพึ่งตัวเองได้แล้วท่านก็รับคำารัตนาม่านว่าสามเดือนจะปฏินิพพานดูนดที่ตลอดเลยนะแล้วตอนนี้พูธเจ้าก็ไม่อยู่พระรหันก็ไม่อยู่เหลือแต่เราเนี่ยไม่ถูกลัง,ลงแกด้วยเลยอ,อยู่แล้ว <c oughs> <c oughs> นะเราก็น่ากลัวนะ รโลกนี้มันลึกลับ <c oughs> พูดอย่างนี้ได้ยินหมดเนลย <c oughs> เอาเรื่องนะก <c oughs> ็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถือว่าพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยท่านให้ทางไว้แล้วทางที่จะชนะมารเราก็ถือว่าทุกคนเนี่ยต้องเดินตามรอยพระอรหันต์ เราจะชนะมานได้แล้วพิสูุที่บวชมาในศาสนานี้เนี่ยทุกคน,นท่านให้กรรมาฐานตั้งแต่วันบวชไม่ให้ผ่านไม่ให้ข้ามวันเลยนะให้วันนั้นเลยนะว่าเธอจะเป็นนักรบหรือเราจะให้อาวุธของเธอว่าเกษาโลมาสัตหน้าขาทัานตาตะโจงนี่คือสตรานี่คืออาวุธที่จะห้ามหันมานได้เธอเป็นนักรบ แล้วก็จิตของเธอเนี่ยอย่าออกไปทางตานะทางหูนะจมูกลิ้นกายใจนะให้อยู่ที่ผมของเธออยู่ที่ขนของเธอที่เล็บของเธอถ้าเธอเอาจิตออกทางตาเขาก็จะมัดเธอด้วยทางตานั้นมัดจิตของเธอทางหูจมูกลิ้นกายใจก็ถูกมัดหมดนี่คืออาวุธที่ต่อสู้กับมารได้คือผมขนเล็บฟันหนัง อันนี้คือทุกคนที่บวชมาเป็นนักรบหมดแล้วก็ให้ใช้อาวุธนีส้สู้ฉะนั้นเราหรือท่านทั้งหลายเนี่ยเราจะสู้ทางเส้นนี้ได้เนี่ยก็คือกรรมฐานห้าแล้วกรรมฐานห้าเนี่ยถามว่าอาวุธที่จะสู้ได้เนี่ยก็คือกรรมฐานห้าหมายความว่ายอย่างไรเราจะค้นหาตัวตนของเราว่าเราเนี่ยอย,อยู่ในร่างกายเนี่ยอยู่ที่ไหน เพราะมีเรานี่เองสําคัญมั่นหมายว่าเรานี่เองมันจะเข้าทางเขาไงมีคําว่าเราคําเดียวเนี่ยเข้าทางเขาทันทีเลยมันจะไปตามทางของของมานเลยเราต้องค้นหาว่าปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันมีคําว่าเราเนี่ยอยู่ในร่างนี้ถ้าใครบอกว่าเราเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ชี้มาที่ร่างกายหมดว่าเราอยู่ที่นี่แล้วเราจะพาจิตดูที่ว่าดูผมขนเล็บฝันหนังที่ว่า เราอยู่ที่นี่จริงหรือเมื่อเราค้นไปค้นม่ด้วยอุบายอันแยบขายเราจรึงไม่พบเราในที่นี่เลยเมื่อเราไม่พบปุ๊บเนี่ยเราจะพ้นของพ้นทางของหมานด้วยคำว่าไม่มีเรานี่เองอันนี้แหละจึงว่าเป็นอาวุธที่เราจะต้องออกจากเกมอันนี้ฉะนั้นเราทุกคนเนี่ยเราจะค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราว่าเราอยู่ที่ไหน จึงต้องปฏิบัติตามนี้ก็คือตามทางของพอระยาเจ้าทั้งหลายก็คือเอาจิตมาดูตัวเราทำสมาธิก็ไม่พ้นนี่ปล่อยจิตออกนอกก็ไม่พน้นแต่เอาจิตมาดูตัวเรา,า,า,านี่เองตั้งแต่ผมคนเล็บฝันหนังว่าเพื่อจะค้นหาว่าเราอยู่ที่นี่แล้วมันอยู่ตรงไหนปรากฏว่าคนไปคนไปด้วยอุบายร้องไห้โหว่าเราไม่มี ความลับที่เราหลงอยู่ในในเกมของมานี้เนี่ยจึงแตกออกมาไงว่ามีเราคำเดียวนี่เองเราถึงได้เวียนว่ายตายเกิดมาในวัฏสงสารอันมากมายหลงอยู่ในภพชาติน้อยใหญ่เพราะสำคัญว่าเราอยู่ที่นี่แต่บัดนี้เราค้นไปค้นไปเนี่ยคำว่าเราไม่มีที่นี่เลยฉันเราจะเดินตามทางของโลกไปทำไม ตอนนี้ไปเราจะไม่เดินไปทางตาไม่เดินไปทางหูจมูกลิ้นกายใจเพราะทางนั้นมันเป็นทางที่เราลุ่มหลงมาตลอดเพราะมีคำว่าเราคำเดียวเมื่อเราไม่มีของของ,ของเราก็ไม่มีเมื่อของของเราไม่มีเราก็ไม่ควรจะใช้จิตนี่วิ่งไปทางตาทางหูให้รู้เถอะว่าเมื่อล่างนี้ไม่ใช่เราไม่มีคำว่าเราว่างเปล่า ตาก็ว่างเปล่าหูก็ว่างเปล่าจมูกลิ้นกายใจก็ว่างเปล่าสิในเมื่อตัวก็ไม่ใช่เราแล้วหูตาจะใช่เราได้อย่างไรนี่คือปัญญามันจะออกมาอย่างนี้เมื่อเราค้นหาด้วยด้วยอุบายอันแยบขายด้วยด้วยอุบายที่เรานำมาพิจารณาว่าร่างนี้ไม่ใช่เราฉันตาก็ใช้ของเราได้อย่างไรหูล่ะจมูกลิ้นกายใจก็ไม่ใช่ของเราสิใช่ไม่ใช่ของเรา ห้าตาหูมันจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่ของเราเวทนาอันเกิดจากตานั้นสัญญาความจําทั้งหลายอันเกิดจากตานั้นเห็นอะไรก็จดจําสังขารการปรุงแต่งของจิตโดยอาศัยตาหูนั้นหรือภาพต่างๆก็คือวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรเออก็ไม่ใช่ของเราสิในเมื่อตัวก็ไม่ใช่ของเราตาก็ไม่ใช่ของเรา และจิตที่ส่งนอกไปแล้วเนี่ยมันมีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะเป็นของเราได้อย่างไรว่างเปล่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงใช่นี่คือความลับของโลกที่เปิดเผยออกมาฉะนั้นเป็นกุญแจดอกสำคัญที่เราจะเปิดความจริงออกมาว่าทุกคนเนี่ยไม่รู้ความจริงนี้เองจึงหลงอยู่ในโลกนี้มากมาย เขาเรียกว่าโลกคือมูสัตว์อันความไม่รู้ปกปิดเอาไว้จึงหลงดุจในที่มืดนะอันนี้คือคือเราจะไปหาความลับของโลกว่าโลกนี้มันอะไรกันแน่เนี่ยเราคืออะไรเรามีอะไรปรากฏว่าว่างเปล่าเราเป็นเพียงแต่าธาตุรู้นะแล้วก็มาอาศัยแล้วก็ถูกวงจรน,นี้ครอบคุม แล้วหมายมั่นว่าตัวเป็นเราตาเป็นเราหูเป็นเราจมูก <c oughs> ลิ้นกายใจเป็นเราแล้วก็วิ่งซ่านไปหาทุกอย่างว่าเป็นเราของ,ของ,ข,องของเราสามีของเราภรรยาของเราลูกหลานของเราทรัพย์สมบัติของเราคำว่าเราคําเดียวมีของของเราตามมาเพียบแล้วก็จิตเราก็วิ่งไปไม่รู้จบจบมันจะขว่คว้าหาอะไรมาให้เรานั่นเอง บัดนี้เรารู้แล้วว่าเบื้องหลังทั้งทุกอย่างว่างเปล่าไม่มีคําว่าเราในที่นี้ถ้าอย่างนั้นเราจะใช้ตาไปทําไมแล้วเราจะหมายมั่นความสุขอันเกิดจากตาหูจมูกเล้นกายใจไปทําไมเมื่อเราว่างเปล่าตาหูก็ว่างเปล่าเมื่อรู้ขนาดนั้นว่าเราไม่มีของของเราก็ไม่มีของของเราไม่มีก็ไม่ควรจะส่งจิตออกไปทางตาทางหูจมูกเล้นกายใจ เมื่อไม่ส่งไปแล้วเนี่ยก็รู้อุบายออกว่าอุบายออกเรื่องนี้ก็คือการไม่ส่งนั่นเองเป็นการดับนะครับต่อนนี้ไปมีตัวตัวเราไม่มีมีตาเหมือนไม่มีมีหูเหมือนไม่มีตาก็ลืมไปจิตก็ไม่ควรจะไปอนไรเขาเรียกว่าอุบายออกรู้ความเกิดรู้ความดับ ทุกอย่างตามเป็นจริงขัดห้านะ <c oughs> ฉะนั้นเราเห็นตัวเองได้เนี่ยมันจะมีคำตอบให้จิตเองแสดงว่าจิตเนี่ยมันค้ำขันมั่นหมายของเขาไปตามภาษาของเขาเมือมม่อมาเมื่อไหร่ไม่ทราบนะหลายภพชาติแล้วแต่บัดนี้ความจริงที่มันเคยหมันหมายมั่นมั่นปั้นมือว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นตามนั้น จิตเราเข้าใจอย่างนั้นมันก็แสดงออกไปตามนั้นแต่ความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างเงี้ยความลับอันนี้ก็ถูกเปิดเผยขึ้นมาเขาเรียกว่าวิชาความไม่รู้นั้นก็เรียกว่าอาวิชาเท่ากับว่าความลับอันนี้จะเปิดขึ้นมาเมื่อเราเห็นตัวเองคือร่างกายนี้อันนี้แหละจึงว่าเราต้องไปทางนี้อย่างเดียว ทางนี้เขาเรียกว่ามักมีองค์แปดนั่นเองเท่ากับว่าทุกคนเนี่ยไปทางอื่นไม่ได้ออกข้างนอกก็ไปทางเขานิ่งอยู่ข้างในก็ไปทางเขาแต่อจิตมาพิจารณาผมคนเล็บฝันหนังนี่ไม่ใช่เป็นทางเขาที่มันไม่มีมันไม่มัน,มมนคือเราจะออกทางเส้นนี้เนี่ยคือไม่มีอยู่ในสาระระบบเขานะคือคือคนทุกคนเนี่ยเขาวางวางหมากไว้ให้เดิน เวลาเราเกิดมาปุ๊บเจ้ามีตานะเจ้าต้องใช้ตานะมีหูที่ใช้หูนะจมูกเล่นกายใจทุง่งเจ้าต้องใช้นะเราก็ใช้มาตลอดเนี่ยเหมือนกับว่ามันทางมันเปิดให้แล้วก็เขามีอุปกรณ์ให้มีตาให้เขาเรียกว่ามีขันมีธาตุอายตนะให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยให้เดินตามทางที่เขาวางไว้เท่ากับว่าเราเดยวอยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาที่เขาวางหมากไว้ว่าเจ้าต้องเดินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ถ้าเจ้าคิดไปข้างนอกมากมายเท่าถ้าเจ้าวุ่นวายเท่าก็เจ้าก็มาทําสมาธิสงบถึงสงบนั้นเขาก็วางหมากไว้แล้วนะทุกคนก็เห็นว่าคิดมากๆก็วุ่นวายก็มานั่งสมาธิสงบถึงสงบนั้นก็เป็นทางของเขาอยู่ดูสิเขาดักหน้าดักหลังไว้เลยแล้วเราก็ไม่รู้ความจริงนะรู้ไม่รู้ความจริงจนเมื่อว่าเรามาอบรมมาร์คนี่เองจึงถูกเปิดเผยขึ้นมา ฉะนั้นจึงว่าการเอาจิตมาพิจารณาร่างกายของเราเนี่ยให้เห็นตามเป็นจริงหมายถึงให้เห็นตามจริงเลยนะว่ามันมีอะไรให้เห็นตามนั้นแต่แรกๆเราต้องใช้อุบายก่อนจึงเปิดความลับนี้ออกมาเมื่อความลับนี้เปิดออกมาเราถึงได้ร้องไห้โฮไงว่าเราถูกหลอกแล้วเราถูกหลอกแล้วทุกคนในโลกนี้ถูกหลอกหมนเหมือนกันหมดเลยแท้จริงเราไม่มีไม่มีอะไรกับใคร ใครไม่มีอะไรกับเราเราเป็นแค่าธาตุรู้แล้วเข้ามาอาศัยในร่างนี้แล้วก็ทึกทักเมารวมว่าเป็นเราปัญหามันเลยเกิดทันทีเลยว่าปัญหาต่างๆเกิดจากว่าเราคำเดียวบัดน,นี้เรามารู้ความจริงว่าเราไม่มีที่นี่ที่นี่ไม่มีเราที่ที่ที่ธรรมะท่านกล่าวว่าอัตตาตัวตนนั่นน่ยนะไม่มีอัตตามันเป็นอนัตตานั่นเอง ฉะนั้นขันห้าเนี่ยคนเราประกอบด้วยขันห้านะก็คือว่าเรามีร่างกายนี่เขาเรียกว่ารูปรูปประขันแล้วก็เวลาส่งจิตไปทางตาทางหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันรวมเป็นนามมาทำสี่อย่างแล้วก็รูปประทมรูปหนึ่งอย่างรวมเป็นห้าไง นะรูปหยาบรูปละเอียดเขาเรียกว่ารูปหมดนะเขาจัดเป็นรูปฉะนั้นคนเราเนี่ยมีขันห้าแต่ขันห้าบัดนี้เป็นของบ้างเปล่าไม่ใช่เราความลับของโลกก็เลยแตกนะฉะนั้นพูทร่างะูเจ้าทั้งหลายพระราหันทั้งหลายท่านมารู้ความลับตรงนี้ก็เลยทําให้ความลับอันนี้เปิดเผยออกมาแล้วความลับอันนี้ความรู้ใหม่เนี่ยไปปรับความเข้าใจของจิตใหม่ จิตเราเคยเข้าใจอย่างนั้นมานานและความรู้ใหม่เนี่ยเข้าไปรู้แล้วเนี่ยความเข้าใจของจิตที่เข้าใจมานานนั้นมันไม่ถูกมันไม่ต้องก็เลยให้จิตเนี่ยเปลี่ยนความเห็นใหม่จากความเห็นดั้งเดิมที่เป็นเห็นเช่นนี้เนี่ยให้มาเห็นเช่นนี้ซะจิตก็เลยต้องเปลี่ยนตามตามสภาพความเป็นจริงว่าเมื่อเราไม่มีของของเราก็ไม่มี ฉะนั้นสามีภรรยาของเราไม่มีของเราไม่ใช่ของเขาไม่ไม่ไม่ใช่ของใครของเราก็ไม่มีเพราะเราก็ไม่มีพ่อแม่เราก็ไม่มีทรัพสมบัติเราก็ไม่มีแต่ที่มีอยู่เหมือนไม่มีเราต้องปรับปรับความรู้สึกนี่ใหม่เห็นไหมต้องปรับเปลี่ยนหมดเลยเดินเป็นก็เดินใหม่เดินใหม่เออเดินเดินเคยเดินมาแล้วก็เดินใหม่พูดมาแล้วก็พูดใหม่ ใจเคยคิดอย่างไรก็คิดใหม่ความรู้สึกความเห็นอย่างไรที่เห็นไปแล้วก็เห็นใหม่ทุกอย่างล้างใหม่ล้างระบบใหม่แล้วก็ให้ใจอยู่ในระบบที่ถูกต้องใหม่มันก็เลยปรับเปลี่ยนทั้งชีวิตเราเนี่ยให้เป็นระบบอีกระบบหนึ่งโอ้เอาเรื่องนะมันเป็นเรื่องที่ว่า <c oughs> ความลับถูกเปิดเผย แล้วทําให้เราเนี่ยได้รู้ว่าออตอนนี้ไปนะเรามีตาเหมือนไม่มีตานะมีหูพระเจ้ากล่าวว่าไม่เป็นคนหนวกก็เหมือนคนหนวกไม่เป็นคนใบ้ก็เหมือนคนใบ้ไม่เป็นคนบอดก็เหมือนคนบอดทําอย่างนั้นเลยนะมีตาเหมือนไม่มีมีหูเหมือนไม่มีสักแต่รู้สักแต่เห็นแต่ก็ใช้ตาอยู่แต่ก็ใช้หูอยู่แต่ก็เหมือนว่า <c oughs> มันไม่มีมันมีเหมือนมันไม่มี <c oughs> ซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นที่เราจะวางกฎระเบียบอะไรที่ใหม่นี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทุกคนปรับสภาพความรู้สึกของตนเองเข้าเป็นคนใหม่ขึ้นมาไม่นึกว่าโลกจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ย <c oughs> เราก็เลยเดินทางออกจากวัตฏะสงสารได้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจิตของคนนั้นก็มารู้ความจริงว่าเราเป็นอนัตตาขันห้าเป็นอนัตตา,เ,าเป็นทุกเป็นนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองเป็นทุกเป็นอ่เป็นของไม่มีตัวตนที่แท้จริงถ้าอย่างนั้นเราจะทำยังไงดีตอนนี้ไปเนี่ยเราอย่าให้จิตออกตานะ ออกไปแล้วก็ไปทางเก่าเราก็ผิดมาแล้วจิตเลยสงบลงไปนะไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกล่้นกายใจแล้วก็กายนี้ก็ไม่ใช่ของเราแต่ทีนี้ความเห็นของเราเนี่ยมันยังไม่แจ้งพอแรกๆเนี่ยมันจะเห็นด้วยอุบายก่อนนึกตัวเองเน่าบ้างนึกเป็นโครงกระดูกบ้างนึกขึ้นอืดขึ้นพองบ้างนึกร่างสดบ้างก็ไประยะหนึ่งนะ เราอุบายเราจะไปทางไหนก็ให้ไปไปแต่สุดท้ายเนี่ยอุบายเหล่านี้เนี่ยจะทำไปประมาณสักสองปีสองปีหรือสามปีเนี่ยแล้วสุดท้ายมันจะเห็นร่างจริงและอุบายที่เรานึกเน่านึกเปื่อยพวกนี้จะไม่ได้ใช้ละเขาจะเปลี่ยนของเขาเองนะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนนะเราตอนตอนทุกวันนี้เราทำอย่างไรได้เอาอย่างนั้นก่อน และถึงเวลาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสภาพของเขาเองอเขาจะเป็นร่างจริงร่างที่ปัจจุบันแล้วเราก็พยายามเอาร่างปัจจุบันนี้ให้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยเริ่มรู้แล้วเราเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีตัวตนแต่จิตยังดื้ออยู่ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็เริ่มรู้ความจริงแต่ส่วนมากก็ยังดื้ออยู่อันนั้นเป็นเรื่องปกติ เราจงกําหนดรู้รองว่าส่วนได้ก็ได้ส่วนดื้อก็ดือ้อเราก็แก้กันไปส่วนหนึ่งรับฟังแล้วส่วนหนึ่งเข้าใจและส่วนหนึ่งก็ยังลั้นอยู่นั่นเองทั้งที่ว่ามันไม่เที่ยงก็ยังลั้นไปทางเก่าเพราะอะไรเพราะนิสัยดั้งเดิมเก่าแก่ของเรานะั้นมันฝังแน่นมาเยอะและความรู้สึกใหม่ความรู้ใหม่เนี่ยเข้ามาเนี่ยมันเป็นความรู้ที่เล็กน้อยเท่านั้นเองเริ่มจะเริ่มรู้ว่า,วาทุกอย่างไม่มีตัวตน แต่ยังไงความรู้สึกดั้งเดิมก็ยังหนาแน่นอยู่เราจงรู้ส่วนที่ว่าได้ขึ้นมากับส่วนที่หลอที่ยังดื้ออยู่ส่วนดื้อเราก็ต้องประคองส่วนได้เราก็รักษาไว้เราอย่าให้มันไปตามดื้อนั้นจนกว่าความดื้อจะลดน้อยลงไปน้อยลงไปฉะนั้นสงครามมันจึงเกิดตรงนี้เข้าใจไหมสงครามคือเกิดจากว่านิสัยดั้งเดิมของเราที่เคยฝังแน่น กับความรู้สึกใหม่ที่เราเริ่มจะเห็นผลออกมาแล้วก็เห็นความจริงว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาเรายังไม่มีที่นี่เลยความนี้มันเป็นของของใหม่แล้วก็เป็นของที่ยังไม่แก,ก่กล้ายังอ่อนอยู่แต่ความนิสัยดั้งเดิมที่เรายังลั้นยังดือ้อยังดึงมันมากเราสู้กับตัวเองจนกว่าความดืดนั้นจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนให้มันมาหลายหายไปในที่สุดเราจะชนะ ฉะนั้นนักปฏิบัติจงรู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนของของของ,ของเนื้อหาของการกระทำนะส่วนที่ได้ก็ก็เริ่มได้ไอส่วนที่ดื้อก็ยังล้นอยู่เราก็ต้องสู้กับตัวเองไปเรื่อยๆนี่คือสงครามนะสงครามบางครั้งรู้ทั้งรู้แต่มันก็ดื้อไปอย่างนั้นหละทั้งที่ไปแล้วก็ทุกแต่มันก็ยังไปอยู่เพราะอะไร เพราะของใหม่นี้ยังไม่ได้มีกำลังมากไม้ซีกอยู่อันนั้นไม้สูงเนี่ยนะนะมันก็งัดกันก็ไม้ซีกก็คอจะแพ้ไม้สูงอยู่เลยเพราะว่าไม้เล็กอันนั้นไม้ใหญ่แต่ก็งัดกันไปเรื่อยๆนะเราต้องใช้ความอุตสาหะวิริยะไปเลยว่าความรู้ใหม่เข้ามาเนี่ยกับความนิสัยดั้งเดิมที่ฝังแน่นมาหลาย พบหลายชาติมันกำลังปีนกันเกียวกันอยู่มันกำลังสู้กันอยู่ฉะนั้นขอให้เราอย่าใจอ่อนมากเกินไปขมใจหน่อยกับนิสัยดั้งเดิมของเราแล้วก็ความเคยชินใหม่ๆพยายามจะปลูกสร้างปลูกสร้างให้ความแข็งแรงนั้นเกิดขึ้นการที่เราอ่อนแออยู่ที่แรก,แรกเห็นอยู่รู้อยู่เหมือนกันแต่มันอ่อนแอเขาเรียกว่ามันยังไม่มีกำลัง แต่เราจะให้กำลังขเข้ามาเขาเรียกว่าภาละห้านะอินทรีห้าภาละห้านั่นเองอินทรีคือความเป็นใหญ่แต่ตอนนี้มันอ่อนแออยู่มันยังไม่ใหญ่เราจะทำให้ใหญ่ขึ้นมาก็กลายเป็นภาละก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานั่นเองฉะนั้นเราเห็นว่าเราเจอทางแล้วก็จริงแต่การเดินทางเอาเรายังเตาะแตะอยู่เรายังล้มลุกคุคารอยู่สักวันหนึ่งเราจะต้องแข็งแกร่งกว่านี้นั่นคือภารกิจ เราก็ต้องทำไปรู้เขารู้เรารู้ส่วนไหนเป็นส่วนไหนรู้ส่วนไหนคืออะไรเริ่มรู้ละรู้อย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มรู้อิยสัจเมื่อก่อนไม่รู้อิยสัตเลยนะอิยสัตก็คือรู้ทุกอะไรคือทุกล่ละที่จิตออกนอกทั้งหมดเป็นทุกเหตุของทุกคือตัณหาที่คิดไปต่างๆเป็นสาเหตุที่บอกว่าตัณหาเป็นเครื่องปกปิดไว้การไหลไปของจิตทั้งหมดไม่ดีเลย เป็นเหตุของปัญหาทุกอย่างการดับทุกข์คือการดิบดับจิตที่ส่งนอกนั่นเองไม่ให้มันส่งอ่นิโรธคือการทำให้แจ้งตัวเราชัดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆหนทางก็คือมรรคมรรคมีองค์แปดคือเดินทางเส้นนี้ฉะนั้นมรรคมีองค์แปดคือการที่จิตเดินทางอยู่หัวเท้าเท้าหัวหัวเท้านี่เอง ซึ่งหัวเท้าเท้าหัวเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมที่เขาตั้งไว้เลยโปรแกรมเขาตั้งไว้คือคุณต้องกิตออกตาของหูนะนั่นคือโปรแกรมเก่าแล้วถ้าคุณออกไปแล้วคุณวุ่นวายมากๆคุณมานั่งสมาธิสงบนั่นก็โปรแกรมเขาคิดว่าเมื่อเขาสงบเมื่อเมื่อคิดไปมากไม่สงบก็มาสงบทั้งสงบและไม่สงบเป็นของเขาหมดมันเป็นทางที่เขามีอยู่แล้วเราไม่เอา ฉะนั้นมันยิงคําพูดว่านอกก็ไม่ให้ไปในก็ไม่ให้เข้าเอาจิตมาดูตัวเราไงดูอะไรดูผมผมเล็บนี่ไม่มีโปรแกรมของเขาเราจะไปเดินทางที่เขาไม่มีโปรแกรมให้นั่นแหละเราถึงจะหลุดจากระบบเขาได้ถ้าไม่งั้นถ้าเราทำสมาธิก็ไม่พ้นเขาอยู่ดีถ้าเราออกนอกก็ไม่พ้นเขาอยู่ดีจะไปทางไหนเนี่ย ทางนี้ผมคนเล็บฝันนางนี้ไม่ใช่ทางของเขาก็เลยว่ามีทางเล็กเส้นนี้เองที่จะออกไปถึงนิพพานได้ฉะนั้นพระเจ้าให้มรคตั้งแต่พิสุบวชใหม,ใหม่คือเกษาโลม,มา,นา,า,านขาทันตานดาโจฉะนั้นเราท่านทั้งหลายเดินทางเส้นนี้อย่างเดียวมรรคือการเที่ยวอยู่ในตัวเราเพื่ออะไรเที่ยวดูเพื่อจะให,ให้แจ้งชัดว่าเรา คำว่าเราอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่ไหนให้มันชัดให้มันแจง้งให้มันเห็นทั่วถึงให้แก่กล้าแล้วเราจะออกโลกด้วยวิธีนี้ซึ่งการออกวิธีนี้เนี่ยมันออกอย่างไรก็เคยบอกแล้วว่าถ้าจิตของเราเนี่ยมีวิญญาณอยู่เขาจะจับเราด้วยวิญญาณนั้นแต่ที่นี่ไม่มีวิญญาณ วิญญาณยังไงสมมุติว่าจิตเราออกทางตาเขาเรียกว่าจากักรูวิญญาณออกหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งประจำวันของเราออกตรงนี้อยู่แล้วไม่ใช่หรือก็คือวิญญาณหกแล้วก็บางครั้งเราเข้าสมาธิทั้งหมดก็เป็นวิญญาณเหมือนกันแสดงว่าวันหนึ่งคนคนเราเนี่ยบางคนก็ออกไปทางหูทางตาตลอดแล้วก็ตอนเย็นก็มานั่งสมาธิฉะนั้นคนในโลกเนี่ยทำอย่างนี้กัน จะทำสมาธิอาจจะน้อยหน่อยนะออกไปนี้แทบทุกคนเลยฉะนั้นวันวันหนึ่งอยู่ในโปรแกรมเหล่านี้ฉะนั้นโปรแกรมเหล่านี้เป็นของเขาแล้วก็โปรแกรมเหล่านี้เองเขาเรียกว่าวิญญาณจิตกับวิญญาณเนี่ยมัน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 ,มน,มนใกล้เคียงกันนะ ฉะนั้นเราไม่ได้ทำลายจิตแต่ทำลายวิญญาณของจิตถ้าจิตเนี่ยไปทางตาเขาเรียกว่าจากครูวิญญาณวิญญาณเกิดแล้วแต่จิตยังไม่ไปยังไม่มีวิญญาณนะรู้ตรงรู้เข้าใจว่าถ้าจิตไม่ออกไม่มีวิญญาณแต่ถ้าออกเป็นวิญญาณทันทีเลยวิญญาณแปลว่าอะไรวิญญาณแปลว่าการรับรู้ รับรู้ทางตารับรู้ทางหูจมูกลิ้นกายใจฉะนั้นมีวิญญาณปัญหาเกิดทันทีเลยอุปมาเหมือนอะไรอุปมาเหมือนก็ว่าโทรศัพท์เราถ้าเราเปิดเครื่องปุ๊บสัญญาณมันออกเลยทางศูนย์เขาก็จับได้ว่าเครื่องเราอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราออกตาปุ๊บสัญญาณมันออกเลยเขาจับเราเลยว่าพยาบาลจับว่าตอนนี้คนนี้มาอยู่ตรงนี้นะ จิตมันออกตาแล้วเห็นแล้วจิตมันออกหูเห็นแล้วจมูกหรือกายใจออกละแสดงว่าการส่งจิตออกตะวันทั้งทั้งหกเนี่ยวิญญาณหกเนี่ยมันเป็นสัญญาณให้เขาได้รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเขาจะจับด้วยสัญญาณอันนั้นสัญญาณกับวิญญาณอันเดียวกันสมมุติว่าเราดับปิดเครื่องโทรศัพท์ปิด,าาปดซะเขาเช็คเราได้ไหมไม่ได้ ถ้าเกิดว่าเราปิดตาซะปิดหูซะจมูกเลื่อนกายใจซะไม่ให้ไปเขาเช็คเราได้ไหมไม่ได้เช็คไม่มีไม่มีคำตอบรับนะไม่มีไม่มีเสียงตอบรับไม่มีสัญญาณตอบรับเลยเพราะอะไรเพราะเราปิดสัญญาณไปฉะนั้นปิดสัญญาณกับปิดวิญญาณอันเดียวกันมันตรงนี้นะมันตรงนี้ เวลาเราคนตายปุ๊บเนี่ยเขาทําไมเขามาเอาวิญญาณถูกอะเขาดูว่าสัญญาณมันบอกเขาดูเขาดูาดพิกัดว่าสัญญาณอยู่ที่ไหนเขามาถูกหมดอะเพราะเราเปิดสัญญาณให้เขาเห็นเอยอันนี้มันเป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันนะ,สะแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยส่งสัญญาณทั้งวันเลยนะแหมแบตเตอรี่ไม่อ่อนเลยนะส่งจังเครื่องมันแรงเหลือเกินนะโยม นี่เราอุปมาให้เห็นภาพว่าทุกคนส่งสัญญาณหมดเลยใช่ไหมล่ะเขาถึงจับเราได้ปิดสัญญาณสิ <c oughs> แล้วก็เข้าสมาธิเนี่ยก็เป็นวิญญาณเหมือนกันเข้าอยู่ในปฐมฌานทุต,ติยติเราเราได้ยินไหมว่าฌานบางฌานเนี่ยบอกว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนะ วิญญาณัญจายตนะวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยวิญญาณนั่นแหละแล้วก็เนวะสัญญานาสัญญาสัญญาเวทนาและสัญญาคือเวทนากับสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันเป็นกลุ่มเดียวกับวิญญาณเลยนะมันมีหมดเลยคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเป็นเป็นชุดเดียวกับชุดเดียวกับวิญญาณมันเป็นกลุ่มกันมันเป็นชุดกันฉะนั้นเราดูในเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีมันก็คืออยู่ในวิญญาณ ฉะนั้นเข้าฌานก็รู้เขาก็เช็คได้ออกไปข้างนอกเขาก็เช็คได้แต่ถ้าใครมาพิจารณาผมคนเล็บขนหนังมันเหมือนปิดสัญญาณเลยวิญญาณจะไม่มีฉะนั้นเราพยายามที่จะทำลายวิญญาณให้ได้เนี่ยถ้าวิญญาณเราไม่มีเนี่ยเขาจับเราไม่ได้เลยเหมือนโทรศัพท์ที่ปิดเครื่องเขาจับเราไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนเพราะอะไร เพราะว่ามันมันไม่ใช่โปรแกรมวงเขามันไม่ใช่โปรแกรมวงเขาที่เขาตั้งไว้โปรแกรมเขาตั้งไว้ก็คือว่ามนุษย์เราทุกคนน่ะมันส่งออกหูออกตาอยู่แล้วเขาตั้งโปรแกรมว่าเราจับเขาได้นะเพราะว่าทางนี้เขาตั้งไว้แล้วแล้วก็ว่างๆมนุษย์ก็ทําสมาธิเราก็จับได้ว่านี่ทําสมาธิอยู่แต่เวลาใครเอามาพิจารณาผมคเุเลฟเฟนนังเนี่ย มันไม่มีเครื่องรองรับนะมันไม่มีอะไรโปรแกรมรองรับนะนะสมมุติว่าโทราศัพท์เรานะเขาเขาผลิตมาเนี่ยเพื่อให้โทรออกไปแล้วก็รับสายแล้วก็รับข้อความเราลองโทรเบอร์ตัวเองสิจอมนะเบอร์ตัวเองเบอร์อะไรล่ะแล้วก็เ,เครื่องนั้นได้โทรเบอร์นั้นเนี่ยลองโทรด<ท>ูสิ มันจะพูดยังไงคือโทรโทรหาตัวมันเองเนี่ยมันงงเลยนะงงเลยเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีโปรแกรมให้แล้วเรื่องอะไรจะมาโทรตัวเองตัวเองโทรเป็นคนโทรแล้วก็ตัวเองเป็นคนรับอะ่ะแล้วก็เบอร์ตัวเองล,ลองโทรดิมาเื่อเพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่โปรแกรมที่เขาตั้งไว้มันรับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันนะที่เราบอกว่าผมคนเล็บคนหนังเนี่ย เราเราให้จิตคนนี้ไปให้คิดถึงคนอื่นมันไม่คิดถึงตัวเองหมดเลยเหมือนกับโทรโทรเบอร์ตัวเองไงคิดถึงตัวเองกับโทรเบอร์ตัวเองเนี่อันเดียวกันนะซึ่งมันเป็นช่องว่างที่เขามานึกว่าเราจะใช้จิตไปทางนี้มันก็เลยหลุดออกจากระบบได้เข้าใจไหมมันไม่อยู่ในโปรแกรมนันเองมันไม่อยู่ในโปรแกรมฉะนั้นเราจึงเห็นว่าบางอย่างใน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  ในจิตเราทุกคนเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่เราเราติดอยู่ในค่ายกลเนี่ยแล้วก็หาทางออกว่าเรานี้จะออกจากค่ายกลนี้ได้อย่างไรแล้วก็ทางที่ออกเนี่ยมีเคยคนเคยออกมาได้แล้วแล้วก็มอบตำราไว้ให้เราแผนผังไว้ให้เราว่าคุณต้องออกตามแผนนี้นะ ให้แผนที่มาเลยก็คือคําสอนพระเจ้าเองพระราหันทั้งหลายออกตามพระเจ้าไปแล้วก็ตําลานี้เนี่ยมาฝากไว้ที่เราบอกอยากจะออกจากนี้นะไปตามนี้นะออกจากระบบระบบเวียนวย้สมมุติว่ายัางเคยเปรียบเทียบแบบว่าไก่ตัวนี้เนี่ย มันเกิดอยู่ในฟาร์มเนี่ยมันก็ไม่รู้มาจากไหนอยู่ๆมันก็โผล่ในฟาร์มแล้วมันโตมามันก็รู้จักเพื่อนเพื่อนของมันนะแล้วเวลาเขาไปเชือดเนี่ยจิตมันอยู่ที่ไหนมันก็คิดไปทางตามันเห็นตัวโน้นคิดไปทางหูจมูกเล่นกายใจเคยสัมผัสไครมันก็คิดไปตามนั้นมันก็ทํามาเกิดตรงนั้นแต่สมมุติว่าไก่ตีเจี๊ยบตัวเนี้ยไม่ส่งจิตไปทางตาไม่ส่งจิตไปทางหูจมูกเล่นกายใจ แล้วก็เอาจิตย้อนมาที่ตัวมันเองตัวเจี๊ยบเองแล้วก็ค้นหาว่าเราอยู่ที่ไหน<ม>ปรากฏาเจี๊ยบร้องไห้โฮว่าเราไม่มีโอ้เราถูกหลอกมาอยู่ในฟาร์มนี้ตอนตอนมารู้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยจิตก็เลยเจี๊ยบก็เลยออกจากอุบายว่าตอนนี้ไปจิตอย่าออกตานะอยอ,อกหูนะจมูกจมูกเลนกายใจนะเวลาเป็นอยู่เนี่ยใจตัวนี้ก็ไม่ส่งจิตไปที่ไหน อยู่กับตัวเองตลอดวิญญาณหกก็ดับแล้วเวลาตายปุ๊บเนี่ยเขาไปเชือดมันจะต้องมีเชือดครั้งสุดท้ายไงพระรหันต์ต้องเขาเรียกว่าตายครั้งสุดท้ายเพราะร่างกายเนี่ยมันได้มาแล้วไงแล้วก็ต้องตายแต่ตายแล้วไม่เกิดเมื่อว่าลูกเจี๊ยบตรงนี้เขาาไปเชือดแล้วเนี่ยปรากฏว่ากิจไม่ได้อยู่ในฝาบนั้นเลยแล้วมันก็ไม่ต้องมาอยู่ในไข่อีกต่อไป เพราะอะไรเพราะก่อนตายจิตก็ไม่ได้อยู่ในฟาร์มแล้วเพราะมันไม่ให้ออกทางหูทางตาเข้าใจไหมเราก็เหมือนกันเราทำให้ได้ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยตอนตอนยังไม่ตายเนี่ยอย่าให้จิตออกนอกรู้ว่าถ้าใครฝึกได้นะจิตไม่ออกนอกแล้วอยู่ข้างในหมดเลยแล้วเราเห็นแจ้งตัวเราชัดหมดเลยแล้วเราก็เห็นหมดว่าเราไม่มีในที่นี้แต่เราก็อาศัยร่างนี้ไปอยู่จนกว่าวันจะตาย ขณะที่ก่อนตายจิตเราก็ไม่ออกนอกอยู่แล้วตายแล้วเราจะมาโลกนี้ทำไมการตายครั้งสุดท้ายละก็เรียกวันนี้ผ่านเพราะจิตเนี่ยป่อยูนตั้งแต่กลางไม่ตายแล้วแต่ทีนี้เรายังอยู่อยู่นะไม่ตายนะจิตเราก็อยู่ในโลกนี้ตายไปแล้วมาแน่เราต้องรู้ตรงนี้เถอะว่าเราจะแก้ปัญหานี้ต้องแก้ตอนเป็น แล้วเมื่อแก้ตอนเป็นได้เนี่ยเราก็รู้ว่าชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายเพราะวิญญาณเราไม่มีแล้วเราทำลายหมดแล้วจิตออกนอกเราก็ไม่มีในฌานเราก็ไม่มีแต่พระเจ้าก็อนุญาตใช้ฌานอยู่นะแต่ใช้ตอนเป็นแต่เวลาใกล้าตายให้ออกซะอย่าไปอยู่อันนั้นท่านอนุญาตอยู่ตอนตอนตอนที่เราเห็นกายแจ้งแล้วท่านก็ให้ทำฌาน เมื่อเราทำฌานแล้วเนี่ยเราจะเห็นตอนที่พทธเจ้าพลินิพานเนี่ยเข้าฌานออกฌานเข้าฌานออกฌานสุดท้ายก็ออกหมดเลยไม่อยู่อยู่ไม่ได้มันเป็นของโลกอยู่ไหนอยู่นอกฌานเขาอยู่ที่ตัวเหล่านี้เองเวลาอยู่ในตัวปุ๊บมันก็รับรู้ในตัวเจ็บที่เออเจ็บซูเจ็บปวดอะไรก็รู้หมดเลยสิรู้แต่พระเจ้าให้ทนออกเพราะเราก็รู้แก่ใจว่า ถ้าเราไม่มีที่นี่ความเจ็บปวดจะเป็นของเราได้อย่างไรในเมื่อตัวเราไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราความเจ็บปวดนี้จะเป็นเราได้หรือโอ้มันก็ไม่ได้ไม่ใช่ที่ถ้าไม่ใช่ของปวดของเราเราก็ทนเอาหน่อยสิเมื่อทนแล้วเนี่ยผู้เจ้าถึงได้บอกว่าพิสุทั้งหลายเธอมีเวทนาเป็นที่สุดเธอก็รู้ว่ามีเวทนาที่สุดเพราะเวทนาเรารู้ก่อนหน้าว่าไม่ใช่ของเรา มีชีวิตเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่ามีชีวิตที่สุดเมื่อเธอตายแล้วจักเย็นในโลกนี้นี่ย <c oughs> ท่านให้อยู่กับร่างนี้แล้วตายพร้อมเลยขาเลยแต่เจ็บทนเอาหน่อยแล้วเราเองปัญญาของเราก็ทั่วถึงแล้วว่าเจ็บนี้ <c oughs> ก็ไม่ใช่ของเรามันมากับร่างกายนี้แต่เมื่อเรายังไม่ขาดใจก็ทนเอาหน่อยท้าจึงบอกว่ามีเวทนาเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่ามเวทนาเป็นที่สุด มีชีวิตเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่ามีเวทีมีชีวิตเป็นที่สุดตายแล้วจากเย็นในโลกนี้เวลาตายปุ๊บจะเย็นเลยเ <c oughs> วลาจิตเราจะตายเนี่ยมันเจ็บปวดเน่ะแต่ว่าเราจิตเราเห็นแจ้งตัวเนี่ยมันจะลดหนึ่งครึ่งหนึ่งไม่เหมือนคนที่ไม่เห็นแจ้งเวลาเราไม่เห็นแจ้งตัวเราแล้วจะปวดมันเจ็บเต็มร้อยเลยแต่ถ้าแจ้งนะเจ็บครึ่งหนึ่งมันจะลดลง เพราะเจ็บแล้วไม่กระสับก,กระส่ายแต่ทนเอาหน่อยแล้วเราก็เองก็หมายมั่นว่าเวทนาที่เจ็บวันนี้นะที่เจ็บปวดก่อนจะตายเนี่ยเจ็บมากที่สุดเนี่ยเจ็บขนาดไหนเจ็บจนตายอะมากขนาดจนตายอะแล้วก็นึกถึงว่าตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยตอนที่เรายังไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยเรานึกถึงความสุขที่สุดในอาศัยร่างนี้สิเวลาเราเสวยอะไรเราบริโภคอะไรหรือเราเราสัมผสัสอะไรแล้วมีความสุขมากที่สุดอะ ความสุขอันนั้นกับความเจ็บวันวันตายนี้มีค่าเท่ากันต้องเสมอภาคกันว่าสุขวันนั้นที่สุดที่เราชอบแล้วก็ทุกวันนี้ที่สุดที่เจ็บแสบวันนี้ที่เราไม่ชอบเนี่ยชอบหรือไม่ชอบเราให้ค่าเองแล้วเขามีค่าเท่ากันนะตอนที่สุขเราก็ดีใจตอนที่ทุกขเราก็เสียใจดีใจกับเสียใจไม่ควรแก่เราเลย นั่นคือว่างเปล่าเพราะอะไรเพราะสุขนั้นก็ว่างเปล่าและกระทุกนี้ด้วยสิใช่ว่างเปล่าถ้าว่างเปล่าแล้วเราจะกระสับกระส่ายไปทําไมนี่ปัญญามันก,ก็ตรงคําสอนพระเจ้าว่ามีเวทนาเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่าเวทนาเป็นที่สุดมีชีวิตเป็นที่สุดก็ให้รู้ว่ามีชีวิตที่หยุดตายแล้วจากเย็นอย่างนั้นเลยนะคือเข้าฌานไม่ได้ มันไม่มันมันมันมออกไปไมไ่ถ้าไปก็ติดพม,มโลกเลยแต่เอาใช้ตอนเป็นได้อยู่ดูดินี่ผ่านเป็นอย่างนี้นะนี่ผ่านนี่ไม่เอาไปเลยนะเพราะชานเองหรือว่าจิตส่งนอกไปเป็นโปรแกรมของเขาอยู่แต่จิตส่งนอกนี่ไม่ครบเลยแต่ชาที่ยังครบอยู่นะ,ะนัดนพระหรหันต์ก็ดีพระริจเจ้าก็ดีก็เข้าชานเข้าชานเข้านิโรธนีเข้าอยู่เลยเหมือนกัน แต่ท่านใช้ตอนเป็นแต่ตอนทระละสังขารออกบททุกหลายไม่มีลายไหนไม่ออกถ้าไม่ออกจะติดสุดทาวาดห้าเลยไปเปิเกิดเป็นพรมอีกแล้วก็จะต้องหลุดจากพรมถึงจะเป็นนิพานได้เพราะว่าพระบางบางครั้งไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยก็ไปหลงอยู่ตรงนั้นจึงมีสุดทาวาดห้าหนั่นเองเพราะว่าฌานนี่มันเป็นของโลกอยู่แล้วเป็นโปรแกรมของเขานะ นั้นโลกนี้ไปยากนะแต่ว่าไปทางนี้เนี่ยเราจะไปได้แล้วก็ถ้าใครปฏิบัติตามนี้เนี่ยก็จะเห็นผลแล้วก็จะเข้าใจทั้งๆที่เรายังไม่ถึงนะก็เข้าใจนะเพราะอะไรเพราะเราเริ่มแรกในการก้าวเดินเนี่ยเราก็เริ่มเข้าใจอาการแล้วอะ แต่เพียงแต่ว่าชิมแต่ยังไม่อิ่มท้องเท่าน,นั้นเองรสชาติเดียวกันอิ่มท้องก็รสชาตินี้แหละแต่ตอนชิมก็รสชาติเดียวกันแต่เพียงว่ามันยังหิวอยู่เท่าน,นั้นเองยังไม่อิ่มท้องฉะนั้นจึงว่าคนที่เข้ามาปฏิบุติปปฏิบัติตรงนี้รู้เลยว่าจิตที่เราจะออกจากโลกเนี่ยไปทางไหนเพราะว่าเราทำาปุ๊บเนี่ยมันจะมันจะเข้าใจในระบบ พุทธเจ้าให้ท่านได้บรรแล้วเกสารมแท้ที่ท่านจะให้ทําสมาธิอาณาปานาสติบ้างอะไรท่านไม่ให้ให้ทานี้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดทีหลังก็ได้ท,ทําทีหลังก็ได้แต่ทําแล้วก็ต้องใช้ในโลกเท่านั้นเองนะเพราะทไมต้องฌานเนี่ยต้องมาใช้บ้างเพราะว่าเวลาเราหลบร้อนหลบหนาวหลบอะไรเนี่ยหลบความอะ,อะไรที่มันยังมีกลิ่นอายของทุกข์ของเราเนี่ยเข้าไปใน,ในสมาธิมันมีความสุข แต่ใช้ในโลกนี้ห้ามเอาไปนิพพานท่านจึงจัดสังโยชนเพื่อบนไว้ละรูปราคาอรูปราคาไว้ห้ามเอาไปให้ใช้ในโลกนี้แต่ไม่ต้องเอาไปในโลกหน้านโลกของนิพพานนิพพานคือการดับวิญญาณดับวิญญาณเมื่อวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีเมื่อนามรูปไม่มีสายตนะก็ไม่มี เพราะมีอวิชาสังขารก็มีสังขารมีวิญญาณก็มีเนี่ยเมื่อวิชาเกิดสังขารก็ดับอะไรคือสังขารล่ะจิตที่ปรุงแต่งไปข้างนอกเนี่ยคิดดีกับคิดไม่ดีก็คือปุญญากับอปุญญาพิสังขารแล้วจิตเข้าไปในฌานทั้งหมดตั้งแต่รูปฌานไปถึงอรูปฌานก็เป็นสังขารเขาเรียกว่าอาเนนฌาพิสังขารสังขารน,นี้เอง พราะมีอวิชชาอยู่สังขารก็มีถ้าไม่มีสังขานี้วิญญาณก็ดับนะสังขารดับวิญญาณก็ดับถ้าวิญญาณดับเรารู้เลยว่าชาตินี้เราจะเป็นชาติสุดท้ายการตายของเราจะมีครั้งเดียวนี้แหละจะไม่มีการตายการเกิดก็ไม่มีเพราะตั้งแต่ไม่ตายจิตเราก็ไม่ออกนอกอยู่แล้ว เหมือนตัวไอเจีย๊ยบตัวนี้เนี่ยเวลาจะตายเนี่ยจิตเขาก็ไม่ออกอยู่แล้วตายปุ๊บก็ไม่มาอยู่ในฟาร์มนั้นต่อไปแต่ถ้าจิตมันออกไปนะอยู่ในฟาร์มอยู่ตายก็มาฟาร์มอีกฉะนั้นจิตเราทุกวันเนี่ยอยู่ในโลกนี้มาอยู่เนี่ยมาแน่มาโลกนี้หรือเปล่าจะมาโลกอื่นเปล่าแต่โลกมันกว้างกว่านี้ไงอาจจะเป็นนรกก็ได้จะไปเป,เป็นเทวดาก็ได้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าจิตเราไม่ออกเนี่ย แล้วก็ชาติสุดท้ายเพราะอะไรเพราะเราหลงว่าเรามีอยู่ทั้งนั้นเองปัญหาจึงเกิดมาเป็นมหากราบอันยาวนานแต่เราค้นหาเราไม่เจอนิทานเรื่องนี้ก็จบละครเรื่องนี้ก็จบไม่เป็นมหากราบแล้วฉะนั้นเราคำเดียวนี้เป็นเรื่องนะมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนเนี่ยว่า สำคัญมั่นหมายอย่างนั้นมันเป็นสัญชาตยานนะทุกคนจะรู้ว่าเราเนะี่ยที่เราไม่มีนะมันเสียใจจนที่ว่าร้องไห้นะว่าเราไม่มีสุดท้ายเราจะเหลืออะไรเหลือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือธาตุรู้อันนั้นน่ยรู้แล้วตื่นแล้วเบิกบานแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรว่าเราแต่ธาตุรู้นั้นไม่ได้หาย ก็เหลือความไม่หายนั้นไวเหลือแต่ผู้รู้ผู้เข้าใจนั่นเองการรู้การเข้าใจเหลือตรงนั้นไว้เท่านั้นเองมันมันไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันเหลือแต่ว่าตัวรู้ตัวรู้มันไม่สลายนะก็เหลือให้ตัวรู้อย่างเดียวสุดท้ายเราแค่ธาตุรู้เท่านั้นเองเขาเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือตัวรู้แจ้งตัวนี้เท่านั้น,นส่วนกายนี่ผิดหวังเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณผิดหวังหมดไม่ใช่เรา เป็นอย่างนั้นนะเขาเรียกว่ารู้แจ้งแล้วเวลารู้แจ้งแล้วก็จะแจ้งอยู่งั้นตลอดชีวิตจิตไม่ส่งแล้วก็ไม่ส่งอยู่งั้นตลอดร้อยปีก็ร้อยปีไปมันไม่ได้มากลับไปกลับมาอย่างนี้ไม่ใช่ถว่าจิตเราไม่ออกนอกยี่สบสี่ชั่วโมงเนี่ยไม่ออกเลยสําหรับคน,คนพนทุกข์แล้วนะไม่ออกเลยยี่สสี่ชั่วโมงแล้วยี่สบสองชั่งยี่สิบสี่ชั่วโมงวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ก็เหมือนกัน เมื่อืนนี้ก็เหมือนกันร้อยปีข้างหน้าก็เหมือนกันเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดเลยไม่ใช่วันนี้ไม่ออกพรุ่งนี้ออกอีกแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับคนที่แจ้งนะแต่คนยังไม่แจ้งมันก็ไปไปมาๆก็ยังคะกันอยู่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้เราพูดถึงว่าที่สุดมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นถามว่าถ้าเกิดไม่ออกเนี่ยจิตจิตนั้นอยู่ไหนอยู่แค่หัวเทา้าวันๆอยู่แค่หัวเท้านั่นเอง ไม่เคยนอกเหนือนั้นจะพูดได้ไหมว่าไม่อยู่ในโลกพูดได้ไม่อยู่ในโลกใบนี้เลยขนาดยังไม่ตายนะอะไรบัญญัติชื่อว่าโลกถ้าออกตาอยู่ออกหูอยู่ออกจมูกเล่อนกายใจบัญญัติว่าโลกเพราะอะไรเพราะคนในโลกทำอย่างนี้หมดการกระทำใดเช่นเดียวกับคนในโลกบัญญัติว่าโลก ถ้าการอะไรที่ทำไม,ไม่ไม่ทำอันเดียวกับเขาคนนั้นถือว่าหลุดโลกคนนั้นเหนือโลกคนนั้นพ้นโลกจึงว่าบัญญัติว่าพ้นโลกเราเอาคนประมาณในโลกว่าว่าโลกก็คือคนโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันเราเอานั้นเป็นมาตรฐานคว่าโลกถ้าคนนี้ไม่เป็นอย่างเขาคนนี้ก็หลุดโลกหลุดโลกกับหลุดพ้นอันเดียวกัน หลุดพ้นกันนิพพานอันเดียวกันสแสดงว่าคนที่นิพพานเนี่ยยังไม่ตายเลยจิตไม่ได้ออกเลยไม่ได้ออกทั้งวันทั้งคืนไม่มีไม่มีออกอยู่ได้ยังไงอะอยู่ได้ผููแจ้งไงก็ออกไปทําไมเพราะเรายังไม่บีเลยออกพั้งโง่ทําไมเพราะความโง่ลทล่าทาลายไปแล้วความฉลาดก็เต็มที่อยู่แล้ว ฉะนั้นคนโง่คือคนที่ชงจิตออกคนไม่โง่แล้วนี่ไม่ออกแล้วนี่คือผลนะนี่คือผลฉะนั้นการบรรลุธรรมต้องมีผลอย่างนี้ออกมาไม่มีผลชื่อว่าไม่บรรลุมันต้องมีผลสิอืมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปเนี่ยไม่ออกนะจิตเนะี่ยถ้าออกอยู่ไม่ใช่ ขนาดโซลบันไม่ออกพระรหันจะขนาดไหนเนี่ยทางเส้นนี้ทำได้ถึงได้บอกว่าเราพิจารณาผมคนเล็บฝันหนังพิจารณากายเนี่ยมันมีความสงบขนาดนั้นมันยังไม่ได้ทำสมาธินะเพียงแต่เห็นแจ้งตัวเรานะมันมีคำตอบแต่จิตสงบไดนะ้บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะไม่ทำสมาธิแต่ทำไมจิตสงบเขาคิดว่า ความสงบต้องทำสมาธิเท่านั้นเขาคิดว่าการสงบได้ต้องเข้าสมาธิมันไม่มีหรอกว่าไม่เข้าสมาธิแล้วจะสงบเนี่ยเขานึกไม่ถึงหรอกว่ามันมีเขาดับวิญญาณเลยอะ่ะเขาไม่ได้มานั่งสมาธิเขาไม่ได้เข้าสมาธิอะไรแต่เขาตัดที่วิญญาณเขาตัดด้วยปัญญาแล้วความสงบโอ้โหมหาศาลถ้าคนในทำสมาธินะ ไม่มีทางหรอร้อยเปอร์เซนต์เพราะอะไรเพราะวันหนึ่งจะเข้าสมาธิเนี่ยคิดเป็นห้าเปอร์เซนต์สิบเปอร์เซนต์นอกนั้นจิตออกหมดลองทําดูสิไม่เชื่อเข้าสมาธินั่งชั่วโมงเนี่ยเอา้เอาตอนเช้าชั่ว,วโมงเย็ยนชั่วโมงแล้วก็วันหนึ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่สิบเปอร์เซนต์จะถึงหรือเปล่านอกกนั้นไปไหนไปทางตาบางทางหูบางจมูกบางลิ้นบางกายใจบาง แต่คนที่รู้อิายามักเนี่ยคนที่ปฏิบัติเนี่ยเขาไม่ได้ออกเลย24่สิบสีชั่วโมงแล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นรอย์เซ็อันนี้ไม่ได้เข้าสมาธินะแต่สงบร้อยอันนั้นเข้าสมาธิสงบแค่สิซแล้วใครจะมามีสมาธิมากกว่ากันคือไม่ได้หมายถึงว่าไม่ได้ทำสมาธิอย่าคิดว่าไม่สงบมันสงบแต่สงบด้วยอะไรด้วยวิธีอื่น ก็พิธีไหนมักสงบแบบมักรคเนี่ยมักรคในสงบนี่มันไม่ใช่ธรรมดามันสงบยาวเลยนะแล้วก็ไม่มีเข้ามีออกเป็นเสมอภาคเป็นมาตรฐานเดียวซึ่งคนไม่เข้าใจว่าวิธีที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ว่าเข้าสมาธิอะไรเป็นสมาเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นการทําในจิตปกตินี่เองแต่เขาตัดที่หูตาจมูกหรือกายใจลอยล่วเลยเขาตัดที่วิญญาณเลย เขาตัดด้วยปัญญาและใช้สติกับปัญญาเท่านั้นไม่ใช้ใช้สมาธิร่วมเพราะสมาธิร่วมทําไมเพราะพสมาธิเป็นพบพลาดอะพชาติอ่ะมันเป็นของเขานะ่ะจะมาร่วมทําไมฉะนั้นจึงว่าไม่น่าเชื่อว่าไม่ไม่ใช้สมาธิกับมีสมาธิมากกว่าการใช้อีกแน่นอนอยู่แล้วนะหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเอ๊ะนี่มันไม่ได้ทําสมาธินะมีการพิจารณากายเอาจิตท่องเที่ยวเนะี่ยมันเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้สง,งบสง,งบถึงร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะแล้วจิตเราจะคุมได้หมดเลยคนที่ทำสมาธิคุมไม่ได้นะตอนที่เข้าสมาธินะคุมได้แต่ออกมาแล้วคุมไม่ได้ล้กระดับกิด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 ดับทั้งวันคุมไม่ได้หรอกหยุดไม่ได้หรอกเป็นอย่างนั้นไม่ไ เพราะอะไรมันคงไม่ได้หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตมันออกแล้วนะมันมันถูกปรุงแต่งความอานาจของความปรุงแต่งนะ่ะมันรุนแรงเหมือนปุยเหมือนเหมือนฝักนุ่นนะ่ะที่มันแตกฝักแล้วเนะี่ยลมมา้วก็ยังไงก็ต้องปิวปิวตามลมเหมือนจิตออกหูออกตายังไงก็ต้องปิวไปไปตามอารมณ์นั่นแนีะยมันเป็นอํานาจความปรุงแต่งทํางานหมดเลยแต่ ถ้าใครอยู่ที่ผมคนเล็บฝันหนังไม่ทําง,งานไม่ได้เหมือนปุยนุน่นเหมือนนุ่นที่มันแตกไม่แตกฝักอะลมพัดยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่ปิวเพราะว่ามันไม่แตกนะฉะนั้นคนที่อบรมมัคเนี่ยสงบมากร้อยเปอร์เซนแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวด้วยแล้วทำครั้งเดียวจบนะ อันนี้เราถือว่าเราจะปฏิบัติถูกหรือผิดเนี่ยอยู่ที่ผลเนี่ยเอาผลมาวัดกันถ้าจิตเราออกอยู่ราคะก็มีโทสะก็มีโมหะก็มีถ้าจิตเราไม่ออกมันก็ไม่มีนั่นเองอ <c oughs> แล้วอย่างจิตเราเนี่ยค้นหาในตัวเราเนี่ยเราเห็นตัวเราทั้งหมดเนี่ยตลอดเวลา เพราะว่าการทำความเพียรของเราเนี่ยเขาเรียกว่าทําตามสมระทิฐานสี่เพียรสร้างภาพเราที่ไม่เห็นใหน้เห็นขึ้นเพียรรักษาภาพเราที่เห็นแล้วรักษาไว้อย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนอย่าให้หายให้พินโยภาพอยู่เพียรตัดภาพคนอื่นทิ้งซะอย่า,อามาไว้ในจิตเราเพราะว่าภาพคนอื่นขึ้นตอนที่จิตเราออกตาออกหูจมูกลิ้งกายใจนั่นเอง ถ้าไม่ออกเขาไมขึ้นแน่นอนถ้าขึ้นจะได้ว่าออกแล้วเราวัดกันตรงนี้ข้อสี่ก็คืออย่าให้จิตลั่วไปทางตาทางหูจมูกิ้นกายใจอินทรีย์สังวรไว้สังวรอ,อินทรีย์ไว้เพราะอะไรเพราะถ้าเราไปดำนั้นวิญญาณเราก็ต้องเกิดแล้วเขาจะจับเราด้วยประตูเส้นประตูเหล่านั้นฉะนั้นวันหนึ่งเราเพียรอยู่สีอย่างนี้ก็สามารถจะปิดอายตนะได้ ในความเพียรประจําวันคือเพียรอย่างนี้แล้วเวลาเห็นตัวเองให้อยู่กับตัวเองไปเห็นผมอยู่ที่ผมเห็นเล็บอยู่ที่เล็บอยู่เห็นฟันอยู่ที่ฟันเห็นหนังอยู่ที่หนังเห็นทั้งตัวอยู่ที่ทั้งตัวแล้วก็อยู่ด้วยกันไปจนกว่าวันตายเราอยู่ตรงนี้ปลอดภัยนะอยู่ตรงนี้ปลอดภัยจึงทำให้จิตเรานี่มีเครื่องอยู่ อยู่ตรงนี้จิตก็ไม่ไปทางตาไม่ไปทางหูไม่ไปทางจมูกลิ้นกายใจถ้าไม่อยู่มันก็ไปแล้วนั่นเองแสดงว่าเมื่ออยู่ก็ไม่ไปถ้าไม่อยู่ก็ไปแล้วเราทุกคนก็เราจะปิดหูปิดตาได้ก็คือทำอย่างนี้แล้วเวลาเราเห็นตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเราก็เกิดการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายตัวเอง เบื่อหน่ายตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนในที่สุดแล้วเบื่อหน่ายถึงขีดสุดว่าเรานี่เบื่อตัวเองมากเหลือเกินเป็นมีแต่ของปัติกูลเต็มไปหมดมีทั้งเลือดทั้งเนื้อน้ำเลือดน้ำเหลืองรังเกียจตัวเองมากแต่ก็อยู่ไปเมื่อเราเบื่อหน่ายตัวเองก็เบื่อหน่ายโลกเบื่อหน่ายหญิงเบื่อหน่ายชายเบื่อเราก็เบื่อเขา รักเราก็รักเขาเบื่อเราก็เบื่อเขาเบื่อเขาก็ทําให้การมาดาคะลดลงลดลงลดลงสุดท้ายก็หมดหมดได้เมื่อเบื่อไปเบื่อไปต่อไปเนี่ยหญิงก็ไม่เอาชายมาคิดแล้วไม่อยากคิดตัวเองก็เบื่อตัวเองก็ไม่อยากจะเอาผู้ชายมาคิดผู้ชายก็ไม่เอาอยากเอาผู้หญิงมาคิดเพราะตัวเองก็เห็นเขาเบื่อตัวเองห่างเหินไปเรื่อยๆจนในสุดท้ายก็ไม่คิดเลย การม,มาลาคะก็สิ้นเพราะลำพังตัวเองก็บ้าเบื่อเพราะมันเห็นหมดเลยนะเห็นความเห็นนี่ไม่ได้ดับเลยนะตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดชีวิตไม่มีดับนะไม่ใช่ว่าเห็นแล้วเมื่อวานคืนเห็นเมื่อวันเช้าหายไปแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นการรู้ทำไม่ใช่อย่างนั้นเห็นยังไงก็เห็นอย่างนั้นตลอดเวลา สิบปีที่ที่แล้วเห็นยังไงสิบปีปีนี้ก็เห็นเหมือนแบบเหมือนเดิมแล้วต่อไปอีกสิบปีก็เหมือนเดิมทุกวันทุกเวลาเขาเรียกว่ารู้แจ้งก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นวัน,ว,นวันหนึ่งมีแต่ภาพเราคนเดียวคองโลกภาพคนอื่นไม่มีอยู่ในจิตเราแม้แต่คนเดียวดีไหมโยมเออดีเหมือนกันเนาะมีแต่ภาพเรา วันๆหนึ่งมีแต่ภาพเขาทั้งวันภาพเราไม่มีเลยเสร็จหมดไม่เหลือเพราะตัวเองไม่ได้อบรมไยมีอบรมแต่ภาพคนอื่นเต็มไปหมดแต่ตัวเองมองไม่เห็นเพราะอะไรเพราะไม่มีมมักไม่ได้อบรมแล้วเวลาทําสมาธิกระทาแต่สมาธิไม่ได้มาอบรมเห็นตัวเองเลยมันก็ไม่เห็นสิฉันทําสมาธิก็ไม่เห็นนะเพราะว่ามันไม่ได้มาเจตนาเห็นตรงนี้ ถ้าเราจะใช้สมาธิเห็นเห็นไหมไม่เห็นลองใช้ดูสิไม่เห็นหรอกต้องใช้สติถึงจะเห็นมันเป็นเรื่องแปลกนะถ้าสติไม่เห็นเนีย่ยพระเจ้าไม่ตัดสติปัฏฐานสี่ไว้หรอกแสดงว่าท่านตัดสติปัฏฐานสี่แสดงว่าสติเห็นได้เห็นได้ถ้าไม่เห็นพระเจ้าจะตัดไปทำไม ฉะนั้นเราเราเชื่อในคันการที่พระท่านบัญญัติไว้อะไรท่านเรียกว่าสติปัฏฐานสี่บ้างกายคตาสติบ้างนะใช้สตินะเราเราเห็นมรรคไหมว่าท่านไม่ได้ขึ้นต้นด้วยสมาธินะขึ้นต้นด้วยสติกับปัญญานะแต่ปิดท้ายด้วยสมาธิฉะนั้นปัญญานำหน้านะมรรคนี้จะใช้ปัญญานำหน้า แล้วก็เวลาประพฤติปฏิบัติเนี่ยนักปฏิบัติเนี่ยจะต้องมีความเพียรมากเพียรขนาดไหนนะเพียรทุกเวลาทำตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงหลับก็ทำตื่นก็ทำหลับก็ทำแบบหลับได้บางไม่ได้บ้างก็จ้างเถอะตื่นเมื่อ,อไรทำเมื่อนั้นเลยเพื่อจะอุดรอยรั่วของจิตเนี่ยไม่ให้มันออกมากที่สุด จนในที่สุดแม้แต่หลับเราก็คุมได้หมดเลยตอนนี้คุมไม่ได้ไม่เป็นไรวันหลังที่แก่เก้ากว่านี้เดี๋ยวมันก็คุมได้จะนั้นพระอรหันจะไม่มีแม้แต่ความฝันฝันก็ไม่มีเผลอก็ไม่มีเพราะจิตอยู่ในตัวหมดแล้วเผลอไม่มีเลยนะเพราะอะไรเพราะจิตอยู่กับตัวเนี่ยไม่มีเผลหรอกแต่ใหม่ๆมก็เพลอยู่เรื่อยแหละนะ เผลอบ้างเผลออยู่เลยเผลอก็นานบ้างหน่อยก็น้อยลงน้อยลงสุดท้ายก็ไม่เผลอเพราะอะไรเพราะเป็นมหาสติที่สงบนี่คือสงบด้วยสตินะที่ตั้งมั่นได้คือตั้งมัน่นด้วยสติคือมันมีสองมั่นนะมั่นแบบสติกับมั่นแบบสมาธินะเราเราคิดว่ามั่นแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ใช่นะมั่นแบบสติเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายมีสติตั้งมัน่น เป็นผู้มีสติไม่หลงลืมเป็นผู้ไม่มีมีสติเว้นรอบนะไม่ไม่เผลอเลินไม่มีการเผลอพังเผลอสติจะเป็นอัตโนมัติหมดแล้วก็การที่เห็นตัวเองได้เนี่ยเราต้องเห็นท่าแรกเขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาก่อนสัญญาก็หมายถึงว่าคือเวลาทําความเพียรเนี่ยเราต้องต้องเข้าใจระบบนะว่า ตอนนี้ไปเนี่ยจิตเราเนี่ยไม่ให้ออกนอกไปคิดถึงใครเลยคิดตัดหมดสองก็คือเราไม่เข้าไปในสมาธิถ้าเข้าไปก็เราก็เคยเข้าแล้วมันก็ตันอยู่แค่นั้นไม่ได้อะไรออกมาก็ไปเหมือนเดิมนอกไม่ไปในไม่เข้าแล้วเ,เอาจิตมาดูตัวเราอันนี้ดูตัวเราแล้วมันดูไม่เห็นมองไม่ออกเราต้องหาอุบายอุบายจากไหนจากไหนก็ได้ในหนังสือก็ได้ในที่เราเห็นไหนก็ได้ เอามาเป็นอุบายที่เราจะมานึกถึงตัวเราในเป็นเหมือนภาพนั้นเวลานึกเนี่ยเราไม่ได้อนึกถึงคนนั้นนะนึกถึงคนตายนะแต่เราเอาอุบายเข้ามาเพื่อคือแรกๆเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวเองที่แท้จริงมันจะเห็นด้วยอุบายก่อนเขาเรียกว่าเห็นด้วยสัญญาสัญญาก็คือเราจําจากผู้อื่นมาว่าเห็นคนอื่นเป็นอย่างไรแล้วก็จําไว้แล้วก็มาทํา ฉะนั้นสัญญาตัวนี้นจะอบรมไปประมาณสักสองปีหรือสามปีและหลังจากนั้นมันจะเป็นญาณละญาณเป็นยังไงสัญญาก็คือล่างอุบายล่างจริงยังไม่เห็นแค่อุบายอย่างเดียวนี่นะกิเลสก็ลดไปเยอะๆแล้วนะกิเลสก็ลดไปยังเยอะแล้วต่อมาเนี่ยเราทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆไปถึงจักประมาณจักสองหรือสามปี เขาจะเปลี่ยนเป็นร่างจริงร่างจริงก็หมายถึงว่าเราจะพิจารณาเน่าเนี่ยมันก็ไม่เน่าแล้วมันจะเอาร่างสดอย่างเดียวจะอืดจะพองจะอะไรที่เราเคยได้ทําได้ประจำเนีน่ยมันจะไม่เป็นละไม่ไม่เป็นละมันจะเป็นร่างจริงอย่างเดียวเราจงรู้เถอะว่าตอนนี้สัญญาของเราเริ่มเป็นญาณละเพราะว่าญาณเกิดจากสัญญาสัญญาเกิดก่อนญาณญาณเกิดจากสัญญาที่เราปรลบนั่นแหละ ทีนี was, wow? oon, ้เราพิจารณาเน่ายังไงเหมือนเมื่อก่อนเน่าขึ้นอึขึ้นพองหรืออุบายอะไรที่เรานึกเมื่อก่อนมันไม่ได้ละมันจะเป็นร่างจริงอย่างเดียวเราก็รู้เถอว่าเอ้าจริงก็จริงตามใจเขาหน่อยแล้วให้ร่างจริงของเราเนี่ยชัดไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆร่างแท้ร่างสดเราเนี่ยไม่เน่าไม่เปื่อยอะไรก็ให้ทําตามนั้นไปเลยนะถือว่ามันยกระดับของมันเอง จากล่างอุบายมาเป็นล่างล่างแท้แท้ล่างสดสดของเราความจริงแล้วเราต้องการเห็นล่างสดของเรานะแต่เห็นทันทีไม่ได้มันต้องใช้อุบายหวานล้อมไปสักสองสามปีก่อนแล้วเราจะกลายเป็นล่างสดเมื่อล่างสดเราก็ใช้ล่างสดอย่างเดียวยันนิพานเลยล่างสดอย่างเดียวเขาเรียกว่าล่างตามเป็นจริงทางภาษาบาลีเขาเรียกว่ายถาภูติยานทัศนะ การรู้เห็นตามเป็นจริงหมายถึงว่ามันจริงอย่างไรเห็นอย่างนั้นเห็นอวัยวะจริงคือคือตามตามนั้นเลยครึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องไปแกล้งเปลี่ยนหรือไปเปลี่ยนโดยพลาการไม่ต้องนะแล้วก็ทําของเราเป็นไม่รู้ไม่ชีนนะ้นั่นแหละทาเหมือนที่เคยทําน,นั่นแหละแต่หาอะไรหาหาหาอุบายยังไงก็แล้วแต่ให้จิตอยู่ในตัวเราก็ใช้ได้หนละทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันกนถึงเวลามันจะเปลี่ยนของมันเอง ให้มันเปลี่ยนของมันเองอย่าเราไปแกล้งเปลี่ยนไม่ต้องนะไม่ต้องเราเอาอะไรก็ได้ที่ว่าทําให้จิตเราอยู่ใตตัวเราได้นะอุบายไหนอุบายนี้เวลาทํานานเขานานก็มันก็ชินเหมือนกันนะมันจําเจมันดื้อมันด้านเหมือนกันนะแล้วก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนตุกตาให้ใหม่เลยนะเด็กมันก็อยู่ได้นะเปลี่ยนเลยนะบางครั้งตุกตาเอออุบายเนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยมันดีขึ้นเออก็ใช้ได้แต่ว่าหลังไวลังอุบายที่เปลี่ยนนี้ดื้ออีกแล้วเอาเปลี่ยนมาอีก เปลี่ยนมาอีกเปลี่ยนมาอีกสุดท้ายมากลับมาอุบายเดิมดีขึ้นมาอีกก็มีนะอุบายที่ใช้ไม่ได้ผลมาก่อนนะกลับมาใช้ใหม่ก็ยังได้อีกแล้วแต่ว่าเราเอาหน้างานว่าว่าอันไหนก็ได้ที่มันขอให้มันอยู่ได้นะ่ะใช่ได้ละถ้าอยู่ไม่ได้อันไหนก็ไม่ดีทั้งนั้นเนี่ยนะแล้วก็เวลาทําแล้วเนี่ยมันไม่ได้ราบเรียบนะมันต้องผ่านนิวรณ์ห้าก่อน พ่อนิวรห้าเนี่ยห้าขุนพลเนี่ยจะมาตั้งกองทัพขวางเลยไม่ให้ไปหนึ่งก็คือการมฉันทะนะพยาบาททินมิทะอุทจัสวิจิกิจชาความดังเลสสงสัยห้าขุนพลเนี่ยจะขวางสุดฤทธิ์นักปฏิบัติต้องมีเล่เหลี่ยม ชั้นเชิงที่จะต้องสู้นิวรณ์ห้าแล้วก็ต้องรู้เขารู้เรารู้ทีนี้ทีไล่ให้ได้นิวรณ์ห้าเป็นอย่างไรตัวแรกเอาไล่ทีละตัวละตัวไปห้าข้อเลยพุทธเจ้าทรงตัดไว้อย่างดีว่าความเกิดของนิวรณ์ แต่และตัวละตัวและความดับของนินวรณ์ละอุบายออกของนิวรณ์ไว้ทั้งหมดแล้วนะสมมุติว่าข้อแรกข้อที่หนึ่งกาม,มาชันทะแสดงว่าคนเราทุกคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยพกกามมาหมดเลยหญิงก็มีชายก็มีนะกาม,มาคุณนะพกมาหมดเลยกาม,มาชันทะนี่ ความรู้สึกดั้งเดิมของเราที่เกิดมาเนี่ยเรามีกิเลสตัวนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยหญิงก็นึกถึงผู้ชายผู้ชายก็นึกถึงผู้หญิงแล้วขณะที่เราเกิดมามีตาให้มีหูให้จมูกเลื่อนกายใจให้เราก็สื่อสารจิตเราระหว่างเรากับคนอื่นรอบตัวเราแล้วเมื่อสื่อสารปุ๊บจิตก็เก็บเกี่ยวภาพเหล่านั้นมาไว้ที่ใจหมดนะ เก็บเกี่ยวใครตัวใครมาอยู่ที่ใจหมดเลยและต่อมานี้เนี่ยเราจะมาพืชปฏิบัติเรื่องมรคเนี่ยเราจะเอาจิตมาตัวเองเนี่ยธรรมชาติเหล่านี้ก็มาลบกวนเราไม่ให้เราเนี่ยมองได้ง่ายๆเพราะความหนาความแน่นความเหนียวที่เราสะสมมาหลายพบหลายชาติมันก็มาลาวีเราไม่ให้เราเนี่ยทำงานนี้ด้วยสะดวก มันก็เกิดการขวางนั่นเองเขาจึงเรียกว่านิวอหรือแปลว่าทำเครื่องสกัดกัน้นสกัดกั้นเราไม่ให้ไปเราจะพิจารณาตัวเราอย่างไรอย่างไรปุ๊บความรู้สึกเหล่านี้ก็จะผุดขึ้นมาขวางและตัวเราก็อ่อนแอแล้วเกินมันไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วมันเปราะบางอยู่แล้วเพราะมาเราใหม่ๆแต่กิเลตัวเหล่านี้มันแน่นหนาแน่นเหนียว และภาพเขาในชาย์ชัดภาพเรายังไม่รู้อยู่ไหนเลยเบลอไปหมดเลยเออเลอไปหมดมันจึงสู้ภาพชัดไม่ได้นักปฏิบัติต้องทนหน่อยฉะนั้นความเกิดของนิวรณ์ตัวนี้เนี่ยพระเจ้าตัดว่าอย่างไรนิวรณ์ที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมงอกงามด้วยอะไรท่านกล่าวว่าด้วยสุภานิมิต สุภาแปลว่างามนิมิตแปลว่าเครื่องหมายอะไรคือเครื่องหมายแห่งความงามของผู้หญิงละ่ะก็คือบุรุษอะไรเป็นเครื่องหมายของความงามของบุรุษละ่ะก็คือสตรีจะนั้นความงามของบุรุษคือสตรีความงามของสตรีก็คือบุรุษการที่เราตั้งภาพเขาไว้ในใจ สมมุติว่าสตีนึกถึงบุรุษคนนั้นไว้ในใจภาพบุรุษนั้นก็ปรากฏขึ้นในจิตของสตรีนั้นหรือบุรุษนึกถึงสตรีนั้นภาพสตรีนั้นก็ปรากฏขึ้นในจิตของบุรุษข,ข,ขณะที่ภาพตั้งอยู่นั้นภาพนั้นเขาเรียกว่านิมิตแต่นิมิตนั้นภาพนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความงามของตัวเองเขาเรียกว่าสุภาิมิตสุภาแปลว่างาม สุภาสุภาโสภาเนี่ยเขาเรียกว่าแปลงงามหมดฉะดนั้นความงามของปสติก็คือบรุษความงามของบรุษก็คือสติเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าคนนั้นตั้งภาพนั้นไว้การมชันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดแต่ถ้าตั้งยืดยาวไปเรื่อย,เ,อยเมื่อเกิดแล้วย่อมงอกงามไพบุญในจิตคนนั้น เมื่อบอยไปบูรมมกงามตั้งนานนานเข้านานเข้าคิดเขาว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่างโน้นอย่างนั้นคิดครั้งแรกเป็นนิมิตนะเป็นเครื่องหมายและขยายความยืดยาวเป็นอนุพยัญชนะแปลว่าปรีกย่อยขยายความให้มันเรื่องเป็นพิสดารไปอย่างโน้นอย่างนี้มันจะมีเรื่องราวอะไรที่เล่ากันไปหละจิตมันจะอธิบายมัน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 เขาเรียกว่าปรุงแต่งไปเรื่องแล้วเขาเรียกว่าอนุพยัญชนะหมดเลย เกิดครั้งแรกเขาเรียกว่านิมิตขยายความต่อไปเป็นอนุพยัญชนะฉะนั้นการมาันทะที่ไม่เกิดย่อมเกิดเมื่อเกิดแล้วย่อมงานงามไพบู์เมื่อไพบู์อย่างนั้นแล้วเนี่ยภาพเขากินขาดภาพเราหายไปไหนไม่รู้หมดแล้วกุ้มหลุมก็คนนั้นเป็นอย่างนั้นไหมโยมนี่คือสาเหตุว่าการมาันทะที่ไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วเป็นไปเพื่อความไพบู์ ด้วยอาการนี้ภาพเราเนี่ยยังไม่อยู่ในรุ่นยังไม่ค่อยเห็นจะเลือ่อนเลือเล่อนภาพนี้มากลบซะหมดดึงเท่าไหร่ก็ไม่มาดึงเท่าไหร่ก็ไม่มาวันนั้นหมดไปแล้วถูกกุ้มลุมด้วยภาพเหล่านี้นี่คือความเกิดของนิบอน์นะอันนี้คือความเกิดของนิบอ์นะทำให้ภาพนั้นน่ะมาคลองใจเราอีกแล้ว ทั้งๆท,ที่เราว่าเราจะเห็นภาพตัวเองภาพตัวเองถูกกลบเกลื่อนหมดเลย <c oughs> ไปไหนไม่รู้มองหาไม่เจอมีแต่ภาพคนอื่นกินขาดละภาพเหล่านั้นมาจากไหนมาจากการเก็บเกี่ยวจากตามาฝากหูมาฝากจมูกลิ้นกายใจมาฝากภาพนั้นมาจากมารับของฝากจากตาหูจมูกลิ้นกายเอามาฝากที่ใจใจก็เอามาเอาเรื่องเก่ามาฉายใหม่หนังเก่ามาเล่าใหม่ นะเรื่องแล้วแล้วเล่าอยู่นั่นเนี่ยนะมันก็เลยว่าทําให้เราเนี่ยเกิดอารมณ์พวกนี้คุกกุนตลอดเวลาแล้วก็กิเลสเก่าของเราที่พกมากับกิเลสใหม่ที่คิดประจําวันโอ้โหเข้ากันจะดีเลยไฟเก่ากับฟืนใหม่ไม่ก็เชะจะดีไม่จะดูใจใจเรานี่คือนิวรณตัวข้อที่หนึ่งนะ ข้อที่หนึ่งการมาชันทะเกิดด้วยพิธีนี้ทําให้การพิจารณาร่างกายหรือเราจะเห็นตัวเองถูกตัดขาดยาวนานไปถึงไหนไม่รู้ไม่ได้มองเห็นตัวเองหายลิบลับไปหมดเลยเสียเวลาไปอีกแหละนี่คือการสกัดกั้นของเขาได้ผลทําให้เราเนี่ยล้มลุกคุกคานหาไม่เจอความหาตัวเองไม่ไไม่ได้มีแต่ภาพคนอื่นคลองใจเรา อันนี้คือการเกิดของนิวรณข้อที่หนึ่งแตนี้การดับเป็นยังไงการดับสมมุติว่าเราพิจารณาตัวเองได้อยู่ได้อยู่ได้เนี่ยแ,แวบหนึ่งจิตไปคิดถึงเรื่องพวกนี้อีกแหละบุคคลนั้นรู้ทันออ้ยคิดแล้วนะเนี่ยแข็งใจหน่อยตัดภาพทิ้งเลยตอนที่มันคิดใหม่ๆให้ตัดเร็ว เหมือนไฟกำลังจะลุกน้ำขันหนึ่งก็เอาอยู่แต่ถ้ามันกองใหญ่แล้วนะรถดับเพลิงมายังไม่เอาไม่อยู่นะมันกองใหญ่ฉะนั้นเราเข็ดมาหลายครั้งมันปล่อยให้มันใหญ่แล้วเจ้าตัวคอยจะเพลินด้วยนะเออสักหน่อยนะสักหน่อยคอยจะแถมให้อยู่เลยเวลาคิดไปเนี่ยมันคอเขาเรียกว่ามีความเพลินประกอบไว้ไงตั้นหาเขาเรียกว่า <c oughs> เมื่อก่อนเนี่ยมีพิสูจน์มีมีคนถามพระเจ้าจว่าอะไรเป็นเครื่องสัญจรของโลกอะไรเป็นเครื่องฉลาบไร้ของโลกเพราะละอะไรจึงเรียกว่านิพานนะพระองค์ทรงตอบว่าความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโลกคือความคิดนี่เองเป็นเครื่องเที่ยวไปของโลกของคนเรา <c oughs> ความเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้ <c oughs> ความเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้เชื่อไหมเราเราคิดถึงหญิงขึ้นชายเนี่ยมันคอยจะเพลินเพลินเออสักหน่อยสักหน่อยเดี๋ยวก็ดึงก็ได้คอยจะเพลินกับมันนะไอ้ความเพลินเนี่ยเป็นเครื่องประกอบไว้หรือเป็นเครื่องฉาบไหลนะฉาบทานั่นเองเหมือนกล้วยฉาบนั่นแหละฉาบแล้วมันหวานมันก็กินกันใหญ่เขาเรียกว่าฉาบไหลฉาบทาไว้ให้เราเนี่ยหลงไหลเพิ่มเคิมไหลหลงหวานช่ำไปตามนั้น ฉะนั้นความตึกเป็นเครื่องสัญจรความเพลินเป็นเครื่องประกอบไว้การละตันหาเสียได้จึงเรียกว่านิพานเพราะจิตไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าตันหานะ <c oughs> <ๆ c oughs> ฉะนั้นคนเราเนี่ยเวลาปฏิบัติอย่าไปเพลินม,มันนะเขาเรียกว่าตัดซะโดยเร็ว ขนาดตัดปุ๊บเนะี่ยมันบน่นอุบึงพรมึมพรเลยนะจิตนะมันบ่นว่าแหมกำลังจะเพลินอยู่กําลังจะกําลังมันอยู่กําลังคิดจะเพลินเพินตัดเสร็จแล้วมันบ่นอุบเลยนะจิตตรงนั้นมันไม่ชอบแหมกำลังกาลังจะเคลิบเคลิมไหลหลงไปตามอารมณ์ที่คิดถูกเราตัดเสร็แล้วเนี่ยเราเองก็เสียดายเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะสัญชาธายาณแต่ที่ตัดเพราะกัดฝันองอ กัดฟันเอาใจแข็งเอาเ <c oughs> พราะอะไรเพราะถ้าเราไม่แข็งใจไม่กัดฟันเราคงจะดีไม่ได้ <c oughs> เราจะดีได้ก็ <c oughs> กัดฟันนี่แหละนะพุทธเจ้าท่านกล่าวว่าการข่มใจที่ข่มได้ยากเนี่ยท่านเรียกว่าธรรมะแล้วก็สำรวมตนที่อยู่ในกรอบเขตเนี่ยเขาเรียกว่าสัญญมะ ท่านบอกว่าทำสองอย่างนี้เองทําให้สำเร็จความเป็นผู้เจ้าได้ถ้าเราไม่ขมไม่ขี่ใจเราไม่สํารวมใจเราเนี่ยเราคงจะดีอะไรไม่ได้สักวันหนึ่งขณะที่เราตัดเรื่องพวกนี้ไปเนจิตมันจะอะไราอาวร์มากเหลือเกินมันเพราะว่ามันเหมือนก็แย่งขนมออกจากปากเด็กทีเดียวเด็กมันจึงไม่ชอบเลยเพราะมันกำลังอร่อยอยู่มันอย่างนั้นเลยนะช่างมันเถอะร้องให้ร้องเลยให้ให้เด็กร้องให้ร้องเลย ช่างมันเราตามใจมันนักหนาแล้วเนี่ยตอนนี้ขัดใจบ้างสิแล้วก็ฝืนใจตัดไปแหมมันเอาเรื่องนะตัดใจคมใจเนี่ยเอาเรื่องนะเพราะอะไรเพราะมันคอยจะหลงไหลเลิ่อเคิมฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยก็ต้องเตือนตัวเองนะว่าไม่ได้ไม่ได้ไอ้ความอย่างนี้แหละ <c oughs> เราคงจะไม่ได้ดิบได้ดีก็เพราะไอ้เพินนี่แหละมันเพินไงมันเพินมันเพิ่น ท่านบอกเลยว่าความเพลินเป็นเครื่องฉาบไหลนะฉาบทาไว้เขาจะเพลินไป <c oughs> ฉะนั้นเราก็ต้องมีธรรมะกับสัญญะ,ะนะขมเขาเรียกว่าคมช้างด้วยขอเนีหยุดช้างได้ช้างกําลังตกมันเนีขอสับเหนี่ยวรังไว้ให้อยู่อยู่ไม่งั้นไม่ได้ขอเราไม่อยู่นะฉะนั้น เมื่อคนนั้นตัดภาพนั้นทิ้งแล้วก็พยายามสร้างภาพตนตัดยากหน่อยแต่ก็ตัดอย่าให้นานอย่าให้มันกองโตไฟอะปรากฏว่า <c oughs> ตัดมาแล้วเราก็นึกถึงตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นสักพักเนี่ยการมชันทะที่ไม่เกิดก็ย่อมไม่เกิดที่เกิดแล้วก็ถูกบรรเทาลงบรรเทาลงบรรเทาลงแล้วก็หาให้ไปเราก็สู่เข้าครู่การพิจารณาตัวได้ต่อไป ไม่กุ้มลุมนะปล่อยให้นานเกินไปไม่กุ้มลุมกุ้มลุมก็นิดหน่อยฉะนั้นนักปฏิบัติตรงนี้นี่คือความดับไม่ตั้งภาพนั้นไม่ทำให้มากในภาพนั้นไม่ทำอุบายในภาพนั้นไม่มีอนุพยัญชนะในภาพนั้นไม่ถือด้วยนิมิตไม่ถือด้วยอนุอนุพยัญชนะมีคำนี้ข้ามาเนี่ยเราจะอยู่ในพระธรดกเยอะเลยเขาเรียกว่าสังวรอินทรีย์ไม่มีไม่ถือนิมิตไม่ถือโดยมิตร ไม่ถือโดยนิมิตไม่ถือด้วยอนุพยัญชนะก็คือขยายความเป็นเรื่องเป็นรลวนั่นแหละมันคอยจะปรุงแต่งเป็นอย่างน้นอย่างนี้อย่างน้นอย่างนี้ไปเลยมันคอยจะปรุงแต่งเล่านิทานไปนยั้งยาวนานมันก็กุ้มลุมเราฉะนั้นกามฉันทะเนี่ยไม่เกิดเพราะไว้ไม่ตั้งไว้ซึ่งสุภานิมิตนั้นแต่จะดับไปด้วยอสุภานิมิตของเรานะภาพของเราจะเป็นตัวดับ แล้วก็พยายามรักษาอสุภะของเราเนี่ยไว้ให้มาก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 ไม่ให้โอกาสตรงนั้นผดขึ้นมาเพอหน่อยเดียวผดขึ้นแล้วก็รีบด,ดับซะแล้วก็ตั้งสุภะเราสู้ต่อไปนานเข้านานเข้านานเข้า,นา,นเ,ขาเราก็จะทําให้นิวรณ์ตัวนี้เบาลงอันนี้คือความเกิดและความดับของกิเลสตัวแรกความเกิดคือความตั้งไว้ภาพเพศตรงข้าม ความดับคือสลัดภาพทิง้งซะตั้งภาพเราขึ้นมาแทนนี่คือความเกิดและความดับของกามาชันทะต่อไปข้อที่สองก็คือพยาบาทพยาบาทแปลว่าโผโกรดหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคนคนนี้เนี่ยไปโกรธกับคนคนนั้นโกรธกันแต่นานแล้วนะ แต่วันนี้มันก็ยังโกรธค้างอยู่อะวันนั้นนะ่ะคือความโกรธแต่ค้างมาถึงวันนี้เนี่ยเขาเรียกพยาบาทพยาบาทแปลว่าอะไรพยาบาทแปลว่าผูกโกรธโกรธแล้วมันผูกไวนะ้เนี่ยคาอยู่ในใจมัดอยู่ในใจนะั่นแหละทุกคนก็รู้เนี่ยว่าผูกโกรธเนี่ยมันผูกจาาไปไม่รู้กี่ปีมันก็ยังผูกอยู่น,นั่นแหละเจ็บใจอะนะผมนะนึกแล้วเจ็บใจนึกแล้วเจ็บใจนะั่นคือผูกหมดเลยนะ ฉะนั้นความผูกตรงนี้เนี่ยคอยจะเอาเรื่องนี้มาคิดเรื่อยๆเลยมันขาใจรู้จักไหมพยาบาทเป็นไงผูกโกรธโกรธแล้วก็ผูกไว้นะแล้วก็ไม่ไม่เอาออกสักทีแล้วเวลาเกิดแล้วเกิดยังไงเกิดก็คือเอาเขาคนนั้นมาคิดอีกขณะที่เราพิจารณากายไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆนี่ยอยู่ๆภาพคนนั้นคิดมาปุ๊บ แล้วก็รอคอยะเลิดไปคิดถึงเขาตามนั้นไปคิดกับบะเริ่มละเริ่มโกรธละเริ่มโกรธละเริ่มไม่พอใจละภาพตัวเองหายจ้อยไปไหนไม่รู้ไปมัวแต่เพลินกไอคิดกับไอภาพคนนี้คิดมากๆก็ขุ่นใจไปหมดเลยใจก็ขุนมัวแล้วก็โกรธด้วยเพราะภาพคนนั้นตั้งไว้มันก็โกรธขึ้นแต่ภาพเมื่อกี้รักก็รักขึ้นภาพนี้โกรธก็โกรธขึ้น เขาเรียกว่าการตั้งภาพคนที่โกรธกันไว้เนี่ยเขาเรียกว่าปฏิฆานิมิตนะปฏิฆานิมิตเราอย่าตั้งแสดงว่าตั้งภาพใครไม่ได้เลยเนี่ยไม่ได้เลยตาปังรับตั้งภาพใครรักก็จะรักตาภาพใครโกรธก็จะโกรธภาพเหล่านั้นตั้งไม่ได้นิวรมันมันเป็นอาหารของนิวรณ์นะ <c oughs> จันั้นความโกรธเกิดขึ้นแล้วภาพเราก็กบไม่ได้ละนะกบไม่ได้เกินไม่ได้ละภาพเราก็สู้ไม่ได้ภาพเขาชัดกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยทำไงเราก็พยายามที่จะฉลัดภาพเขาทิ้งเลยทางแก้ก็คือตัดภาพคนนั้นทิ้งแล้วก็นึกภาพเราเข้ามา กว่าจะนึกได้ยากยากเพราะภาพเราในปกติก็ยากอยู่แล้วแต่ก็สู้ไปอัน,นี้เรามาตั้งภาพเรานานเข้านานเขาก็ลืมคนนั้นไปเลยความดับของนิวรณ์ตัวนี้ก็เกิดขึ้นแสดงว่าความดับของนิวรณ์ก็คือการพิจารณาตัวเรานั่นเองเมื่อเราพิจารณาตัวเองเนี่ยเป็นอสุภะก็ดีเป็นร่างเน่าร่างเปื่อยก็ดีร่างอสุภะร่าง ร่างอุบายไหนก็ดีนานเข้านานเข้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเราสงสารตัวเองเห็นตัวเองนี่หลงอยู่ในโลกนี้มากมายแล้วก็นึกไปแล้วก็สงสารผู้อื่นด้วยซึ่งเกิดจากคนที่พิจารณากายมากๆเนี่ยทำให้เราสงสารคนเป็นและไอ้ความสงสารตัวนี้น่ะทำให้เราเป็นลดไอ้ความอาฆาตพยาบาทนั้นลง เออคนนี้นะมาก่อนโกรธกันไม่ยอมสักทีนะเนี่ยแต่ตดนนี้รู้สึกว่าเออจะให้อภัยเขาดันะเนะี่ยมันเริ่มเริ่มแสดงว่าอาสุภะของเราที่เราพิจารณาเนี่ยทำให้เกิดเมตตาและเมตตาตรงนี้มีผลทําให้เราลดตรงนี้ลงวันหลังก็ไม่อยากจะไปถือสาหาความกับคนนี้เห็นว่ามามา,มาโกรธแล้วก็ทุกข์ใจเราด้วยแล้วก็เราก็น่าสงสารมากกว่ามันมองแง่ดีขึ้นมาน่เพราะว่า เราทํามากๆรู้สึกราสงสารตัวเองแล้วก็ลอยจะสงสารผู้อื่นตามแล้วก็ทําให้หนึ่งในนั้นก็คือคนที่เราเคยโกรธกันทําให้เราเนลดลงบ้างลดอุณภูมิลงเมื่อก่อนไม่ได้นะข้าไม่ยอมเมือนกันนะอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เริ่มยอมแล้วนะเงี่ยมัน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 ยอมคนเป็นอนะรู้สึกว่ามันมันไม่เหมาะแหละทําตรงนั้น แล้วอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราละอายขึ้นทำอย่างนั้นมันหยาบเกินไปแล้วก็มันทุกโกรธเขาแต่ทุกที่เราบางครั้งเอาเขาเรื่องคนนั้นมาคิดเนี่ยเจ้าตัวยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าเอาเขามาคิดแต่เราโกรธเป็นฟืนเป็นไฟแล้วะ่ะในขณะเดียวกันเนี่ยเราเอาเขามาคิดเนี่ยในประเภทหญิงแกชายเนี่ยรักเขาแล้วแหละนะรักเขาท่านทานที่เขาก็ไม่รู้เรื่องเลยเอามาคิดในขณะนั้น,น,น,นแต่กิเลสเกิดที่เราแล้ววะ จิตมันขโมยเอามาเนะี่ยมาคิดมันมันหลอกเราทุกวันนะหลอกจริงบ้างไม่จิงบ้างมันก็หลอกไปหมดทีนี้มันหลอกเราเราก็มันหลอกเราเราก็หลอกมันนะเราก็นึกถึงอสุภะอย่างเดียวทั้งๆท,ที่เราไปนึกในจําในหนังสือเนี่ยว่าคนตายคนนี้เราก็ไม่รู้จักกันนะแต่เอาเอาเอา,เอาภาพเขามาคิดเนี่ยถามว่าได้ไหม เออเริ่มละกิเลสได้ทั้งคนตายก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะนะเราเอาแอบบเอาภาพเขามาคิดมานึกมันเป็นอุบายฉะนั้นมันหลอกให้เกิดแล้วก็หลอกให้ดับนะบางครั้งไปเห็นผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่รู้จักเขาแต่แอบ,บเอาเขามาคิดเกิดไหมเกิดกิเลสอา้าเกิดทั้งๆท,ที่เขาไม่รู้เลยเขาก็ไม่รู้ี่มันหลอกเราเป่าใจอะ มันหลอกแต่กิเลสมันจริงไหมจริงเสมอนะกิเลสมันเอาจริงอย่างเดียวมันไม่เล่มเลมเลนมันไม่ไม่หลอกมันเอาจริงฉะนั้นโลกเนี่ยเขาเรียกว่าเต็มด้วยอุบายทั้งจริงทั้งหลอกแต่เราก็ต้องเต็มด้วยอุบายเหมือนกันหลอกลอก่ลอให้จิตอยู่กับตัวเราอยู่ตลอดเขาเรียกว่าเราต้องต้องมีปัญญานะ ว่าเราคือเราดูสภาพจิตท,ทั้งหมดเดี่ยวมันว่ามันก็หลอกทั้งเราเราหลอกทั้งหลอกจริงบ้างจริงบ้างไม่หลอกเออไม่จริงบ้างอะไรสารพัดเราก็ต้องมีการไหวพริบให้ทันกันมีปฏิภาณไหวพริบให้ทันกันว่าเขาก็มีเกมเราก็มีเกมนะมันต้องมีมีมีเขาเรียกว่ามีชั้นเชิงที่ไม่ไม่แพ้กันไม่งั้นเอาจิตไม่อยู่นะ สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราทําอย่างนี้เขาเรียกว่าการกระทําด้วยปัญญาและปัญญาตัวนี้เองจะผลิตผลสมาธิเกิดขึ้นได้นะแสดงว่าคนที่สงบแบบนี้เนี่ยสงบด้วยปัญญานั่นเองไม่ได้สงบด้วยสมาธินะแต่ปัญญาทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาเป็นความสงบได้ก็ตรงคําสอนพระเจ้าบอกว่า อะไรหนอเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นได้และกระแสเหล่านั้นละด้วยอะไรหมายถึงจิตเราไหลไปสู่อารมณ์ต่างๆดุจกระแสน้ำเนี่ยสตินั่นแหละเป็นดุจทำนบกั้นกระแสเหล่านั้นและกระแสเหล่านั้นละด้วยปัญญาเนี่ยละด้วยปัญญาละด้วยปัญญาท่านตอบอย่างนั้นแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยที่จะละอะไรได้เพราะปัญญา ปัญญาว่าตั้งภาพนี้ไม่ได้นะต้องตั้งภาพนี้อุบายนี้ต้องอุบายนี้ไม่ได้ต้องอุบายนี้อะไรทั้งนั้นั้นเขาเรียกว่าฉลาดในการทำฉลาดในอุบายฉลาดในการที่จะชนะจิตพอสิ่งเหล่านี้เกิดจากปัญญาของเราทั้งนั้นที่เราผิดผลออกมาสู้เขาก็เขาก็มีปัญญาอยู่แล้วเนี่ยครอบงำคนอย่างเราไดเ้เราก็บอกว่าเราเป็นมนุษย์นะเป็นผู้มีปัญญาแต่ปัญญายังไงเขายังครอบงำเราอยู่ เมื่อเขามีปัญญามากครอบงำคนอย่างเราได้เราก็ต้องมีปัญญาเข้าไปเพราะพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้ปัญญาให้เรานะเราก็เลยมีปัญญาตามนั้นซึ่งอันนี้แหละจึงว่าเราทุกคนก็ทำหันขศึกด้วยปัญญาและตัณหาละด้วยปัญญาะทุกอย่างเนี่ยที่เราละนี่ละด้วยปัญญาทั้งนั้นแล้วก็ไม่นึกว่าปัญญาจะเกิดสมาธิขึ้นมา เป็นผลพวงของจากปัญญานั่นเองอันนี้คือข้อนิวรณข้อที่สองนะก็พยาบาทก็หมายถึงตั้งภาพเขาไว้ก็เกิดเขาเรียกว่าปฏิฆะนิมิตแล้วเราจะละพยาบาทนี้ได้ก็คือเมตตากว่าจะได้เมตตามาก็ต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะบ่อยๆมันก็เลยมีผลผลเมตตาออกมานะข้อที่สามก็คือถีนมิทะ ความง่วงเหงาเห้านอนทีนะแปลว่าง่วงเหงาเห้านอนมิทะแปลว่าความขี้เกียจขี้คานสองอย่างมักจะมาด้วยกันนะง่วงเหงาเห้านอ,นอนด้วยขี้เกียจขี้คานด้วยมันจะมาพร้อ,รอมๆกันเลยอะไรหนอททาให้เกิดความม่วงเหงาเห้านอนที่ไม่เกิดย่อมเกิดที่เกิดแล้วย่อมบอกงามไพ่บุญ แล้วก็ความง่วงเหงาเฮานอนเองเป็นปฏิปักษ์ต่อการทําความเพียรเหลือเกินทํามีแต่งโงกแต่ง่วงมีแต่หองเหงาเฮานอนมันจะเอาไงนะทำไปก็ไม่ได้อะไระลืมสลือชนน่นชนนี่ไปหมดเพราะว่าอะไรเพราะความง่วงทําให้เราเนี่ยเสียโอกาสตรงที่จะมาพิจารณาหรือทําภารกิจของความเพียรน,นี้ฉะนั้นท่านกล่าวว่าอะไรความง่วงที่ไม่เกิดให้เกิดขึ้น ความเมาอาหารความจับเจ้าความคุดคู้ความเอนหลังความไม่ก้าวออกความไม่ริ่เริ่มความไม่บากบันการเอนหลังนะการเมาอาหารการเองหลังการนั่งจับเจ้าการคุดคู้การซบเซาการไม่ก้าวออกการไม่ริ่เริ่มการไม่บากบันพวกนี้เป็นอาหารของความง่วงที่ไม่เกิดจอมเกิด ที่เกิดแล้วย่อมงอกงามไพ่บุญ<ม>เป็นอย่างนั้นไหมล่ะอืมง่วงเอาเห้าเฮานอนนะเอานั่งหน่อยเอ็นหน่อยเดี๋ยวเออนอนหน่อยพอดีพอดีหมดหลับเลยนันี้อืมไปหมดอะเอ็นไม่ได้เลยนั่งจับเจ้าไม่ได้คุดคูไม่ได้ซบเสาไม่ได้ไปหมดเลยเป็นเยื่อหมดนะ <c oughs> แล้วก็ ความไม่ง่วงที่ไม่ง่วงก็จะง่วงขึ้นที่ง่วงแล้วก็จะทวีขึ้นมาด้วยอาการเหล่านี้นะแล้วก็ <c oughs> แล้วก็จะหายด้วยอะไรต้องตรงข้ามตรงข้ามคือความไม่เมาอาหารก็คือความน้อยหน่อยการไม่จับเจา้าการไม่คดคูการไม่กะ ต้องก้าวออกต้องลิเริ่มต้องบากบัน่นไม่ซบเสาก็จะหลุดจากผู้นี้ไปสลัดเนื้อสลัดตัวเดินก็ไปเดินให้มากแล้วก็เดี๋ยวก็หายสู้กันอย่างนั้นเน่ยมันก็เอาเรื่องนะความง่วงเนี่เอาเรื่องคอยจะขวางเรื่องการกระทําเราเสมอทําอะไรก็เลอะเลือนไปหมดแต่ความง่วงความงามันเลอะมันเรือนมันเลอะเลือนอยู่แล้วเนะี่ยแล้วอันนี้เข้ามาอีกโอ้หาไม่เจอเลยไปไหนไม่รู้ มันมันมันทำให้เราเนี่ยไม่ก้าวนาได้แล้วก็นิวรณข้อที่สความฟุง้งซ่านอุทธัจ,จะความฟุง้งซ่านกุกุจจะความลำาขาใจฟุ้งซ่านด้วยก็ลับขานตัวเองลำบขาใจมากมันฟุง้งอะไรแหลกไปเลยนะความฟุ้งก็คือความคิดที่รุนแรงนั่นเอง ถ้าความคิดยังไม่รุนแรงถือว่ายังไม่ฟุง้งก็ความคิดธรรมดาก่อนนะแต่ถ้ามันรุนแรงเมื่อใดเขาเรียกว่าฟุง้งมันรุนแรงหรือมันจัดเนี่ยเราจะจะพบเจอเป็นบางครั้งอยู่เลยนะความฟุ้งเนี่ยเอาเรื่องฟุง้งอะไรไมันคิดมากเลยมากจนที่ว่าเราเนี่ยเข้าหาล่องหารอยเข้าที่เข้าทางก็กอมเพียนเราไม่ได้ ดังนั้นจึงว่าความฟุ้งเนี่ยมีสาเหตุอยู่ไม่ใช่ไม่มีสาเหตุท่านกล่าวว่าอะไรที่อุทจจะที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นที่เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความพิบู์ท่านบอกว่าอโยนิโสมนสิการนะแสดงว่าความฟุ้งที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยเกิดจากอโยนิโสมนสิการแปลว่าอะไรอุบายไม่แยบขายแสดงว่าเราพิจารณาตัวเราเนี่ยพยายามพิจารณาตัวเราเนี่ย อุบายที่เรานำมาพิจารณานั้นไม่แยบคายไม่ชวนให้จิตอยู่กับตัว <c oughs> ทำให้จิตเนี่ยไปคิดนอกตัวมากกว่าก็เลยฟุง้งทีนี้เราจะแก้ไขยอย่างไร <c oughs> เราก็พยายามที่จะเปลี่ยนอุบายใหม่ให้มันแยบคายหน่อยความฟุ้งก็จะหายไป ทีนี้มันยังมีก๊อกสองอีกนะว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่หายเนี่ยจะทำยังไงมันมีไม่คำว่าไม่หายมีบางครั้งเปลี่ยนก็หายเปลี่ยนก็หายเปลี่ยนก็หายแต่บางครั้งเปลี่ยนไม่หายมันมีอยู่ถ้าหายก็จบนะแต่ถ้าไม่หายนี่ยังยังมียังมีเรื่องต่อไปอีก ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกเปลี่ยนแล้วไปอีกก็ไม่หายอีกฟุ้งอย่างเดียวเอาละที่ทำนี้ทำไงดีมันต้องมีทางออกสิ <c oughs> เราลองดูนะว่าถ้าเกิดฟุ้งขนาดนั้นแล้วเปลี่ยนยังไงก็ไม่หายเนี่ยลองทําใจนิ่งๆไว้แล้วก็คาภาพไว้แล้วก็อย่าพิจารณาห้ามเลยให้คาเป็นภาพนิ่งเนี่ยเหมือนป็นภาพนิ่งเ่ย ถ้าปล่อยไปก็เสียถ้าถ้าจะพิจารณาก็ไปไม่ได้อะฉะนั้นต้องขาภาพไปดีที่สุดเพราะปล่อยไปไม่ได้อะไรเลยไปทางหูทางตายิ่งไปใหญ่เลยเราก็เลยว่าคาภาพไปแต่ไม่ต้องพิจารณาดูสิปรากฏว่าทําแล้วเนี่ยโอ้รู้สึกวันมันดีขึ้นนะดีขึ้นมาเรารู้เถอะว่า เปลี่ยนอุบายแล้วเล่าก็ไม่หายแต่กับนิ่งกับหายกับเบาลงเรารู้เลยว่าขณะนี้เนี่ยจิตเราเหนื่อยจิตไม่สามารถจะทำงานต่อได้อุบายไหนก็ช่างเถอะตุ๊กตาไหนให้ไปเด็กไม่ยอมรับเลยรู้เถอะว่ามันร้องไห้อย่างเดียวเอาไปนอนเปลซะแล้วก็ไกวปรากฏเด็กเงียบอ๋อมันเหนื่อยมันมันอยากจะนอน ปรากฏว่าจิตเงียบนิ่งสงบได้ไม่ต้องพิจารณานะให้ขาภาพเฉยวันตวันไปได้จนกว่าเขาจะหมดฤทธิ์แล้วเราพิจารณามันถึงจะไปได้ก็ถือว่าจบอันนี้คือก๊อกสองนะก๊อกแรกเนี่ยผ่านก็ผ่านไม่ไม่ผ่านก็ใช้แผนที่สองเขาเรียกว่านิวรณ์ตัวนี้ก็จะหาย นิวรณ์ตัวที่ 5, วิจิกิจฉาเราสังเกตไปว่าวิจิกิจฉาที่ไม่เกิดก็มเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วย่อมงอกงามไพบุญมาจากอโยนิโสมนัสการเหมือนกันคือสองข้อเนี่ยมันไปด้วยกันด้วยนะอุทจจาก,กับวิจิกิจฉาเนี่ยฟุ้งซ่านแล้วก็สงสัยด้วยมันไม่ใช่ไม่ใช่ฟุ้งซ่านอย่างเดียวสงสัยอะไรสงสัยในทางที่เราปฏิบัติว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดหรือ อ้าวบางครั้งก็บอกว่าถูกแล้วบางครั้งก็บอกว่ายังยังสงสัยอยู่มันยังไงกันเนี่ยบางครั้งเราสังเกตไว้วันไหนรู้สึกโอ้ยเราไม่สงสัยทางเส้นนี้แหละแต่บางครั้งทําไปเอ๊กก็ยังยังไงยังไงอยู่นะเนี่ยมันจะเป็นของม e ันเป็นระยะระยะคือลังเลไปด้วยแล้วก็บางครั้งก็มั่นใจบางครั้งก็ลังเลไปบางครั้งก็มั่นใจอะไรหนอเป็นสาเหตุของการเป็นอย่างนี้ หนึ่งความสงสัยที่ไม่เกิดเกิดขึ้นเพราะอุบายไม่แยกภายนะแล้วก็คอยจะมาด้วยกันฟุ้งซ่านกับสงสัยเนี่ยสองเมื่อเราเปลี่ยนความความแยบภขยของจิตอุบายแล้วเนี่ยความสงสัยก็หายไปก็คือว่าหายแต่ถ้าไม่หายแสดงว่าจิตเหนื่อยก็เป็นเหมือนกันะด้าน,นสองข้อหลังเนี่ยมักจะมาด้วยกัน นะฟุ้งซ่านก็สงสัยฉะนั้นตรงที่ว่าอุบายที่เรามาพิจารณาให้แยบขายหน่อยก็จะดีและสุดท้ายก็หายอันนี้คือดีบอนห้าข้อตั้แต่การ,รมาจันทะพยาบาทีนมิทะอุทจะแล้วก็วิชิกิจชา <c oughs> สิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเครื่องสกัดกั้นคนที่เรา มาพิจารณาร่างกายให้เห็นแจ้งเนี่ยมันจะสกัดกั้นอยู่ตลอดแต่ว่าใครแรงก็คนนั้นอยู่แล้วก็เราสังเกตนะว่าถ้าจิตขณะไหนอยู่ในตัวเราสแสดงว่านิวรณดับหลับไปแล้วแต่ขณะใดาจิตเราออกนิวรณ์ตื่นนะแต่อินทรีย์ห้าดับหลับพูด,ดง่ายๆก็คือว่า ออกข้างนอกเป็นฝ่ายนิบอลอยู่ในตัวเราเป็นฝ่ายอินรีห้าถ้าจิตอยู่ในตัวธรรมะเกิดอินรีห้าเจริญงอกงามถ้าจิตหลุดจากตัวนิบอลห้าเกิดนิบอลห้างอกงามเราเราคิดอย่างนี้แหละ นะฉะนั้นคนไหนที่จะผ่านนิวรนได้อยู่ในตัวอย่างเดียวนิวรนก็จะน้อยลงน้อยลงในที่สุดก็หมดเราก็ชนะฉะนั้นเมื่อเราชนะได้เนี่ยเราพิจารณาตัวในแจ่มแจ้งหมดเลยไม่มีนิวรนเนี่ยเราจะเป็นพระนาคาบีโน่นเลยถ้าพระนาคาบีแล้วนิวรนห้าไม่เหลือไม่เหลือสักตัวเลยนะ พระพระโสดาบันนี้ก็จะละวิจิกิจฉาก่อนละวิจิกิิฉาอย่างอื่นก็น้อยหมดเลยน้อยทั้งห้าตัวแต่ก็กินอายของนิวรณ์ก็ยังมีอยู่แต่ถ้าเป็นพระนาคาบีไม่มีละฉะนั้นเมื่อเรงไปถึงพระนาคามีแล้วเนี่ยการพิจารณาตัวก็จบเพราะมันแจ้งหมดแล้วไม่มีอะไรแจ้งเกินกว่านั้นแล้วแลวความเห็นของเราไม่หลุดแล้วไม่หายแล้วพินโยภาพแล้ว ความเป็นหญิงเป็นชายเราก็หมดนะหญิงก็ไม่คิดถึงชายละตอนนี้ไปชายก็ไม่คิดถึงผู้หญิงละแล้วก็ไม่มีภาพใครเลยมีแต่ภาพตัวเองภาพของเราชัดที่สุดในโลกภาพอื่นไม่ไม่มีไม่ชัดละเราก็ชนะนิวรห้าได้เมื่อเราชนะนิวรห้าได้แล้วเนี่ยต่อนนี้ไปพระเจ้าก็สอนให้เรานะทําสมาธิฌาน ทำสมาธิฌานซึ่งสมาธิฌานเนี่ยไหนบอกว่าเป็นโลกไงก็เป็นโลกนั่นแหละแต่ให้ทําแต่ก็ให้ละซะในที่สุดให้ทําก่อนนะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระเจ้านะกลับมาทําอานาปานสติอีกครั้งหนึ่งเอาตอนที่เป็นราชกุกมาแรแลกนาขวัญน,นะตอนที่ทรงพระเยาว์อยู่นั้นมาเป็นอ,อุบายในการทํา ฉะนั้นทำอานาปานสติขึ้นมาแล้วเนี่ยซึ่งคนเราทุกคนเนี่ยเวลาทำสมาธิเนี่ยทุกคนเนี่ยยังละนิวรอนไม่ได้เนี่ยทุกคนก็มาต่อสู้กับนิวรอนตลอดเราสังเกตไปว่าทุกคนมานั่งทำสมาธิกันเนี่ยเอาแล้วนะเราจะทำสมาธิแล้วนะทุกคนขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งตัวให้ตรงต่อนนี้ไปสู้กันเราก็อารมณ์สู้กันตลอดนะ สู้กันไปสู้กันมาสู้กันไปสู้กันมาวันไหนสู enfin, kijken, <fingert ip. S 1> ้ได้วันนั้นเราก็สงบได้วันไหนสู้ไม่ได้วันนั้นก็เกาหัวไปนะมาสู้ไม่ได้แล้วแพ้เขานีวอนห้าขวางได้สำเร็จเราเข้าถึงสมาธิไม่ได้แล้วก็เรานั่งทุกครั้งเราต่อสู้ทุกครั้งเลยเมื่อก่อนนะหมายถึงเมื่อก่อนเราไม่ได้ฝึกมารคกเนี่ยเราต่อนั่งสมาธิทุกครั้งเหมือนการต่อสู้มีทุกครั้ง แต่บัดนี้เนี่ยเราอบรมมรรคกมาแล้วเนี่ยมาถึงพระอนาคามีแล้วเนี่ยเราไม่ได้ต่อสู้กับอะไรกับนิวรณ์เลยเหมือนว่าเราจะทำสมาธิปุ๊บเนี่ยทำได้เลยจะเข้าฌานเขาได้เลยซึ่งไม่มีใครขัดขวางเราเลยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเราทำสมาธิคอยจะขัดขวางอยู่ตลอดเวลาก็คืออารมณ์อารมณ์เหล่านั้นก็คือนิวรณ์หแต่บัดนี้เราทำแล้วเนี่ย ไม่มีการขัดขวางของเราเลยุูธเจ้าถึงกล่าวว่าพิสูจทั้งหลายเราได้ฌานทั้งสี่อย่างไม่ยากไม่ลำบากได้อย่างง่ายๆเพราะข้างบนนั้นทำง่ายกว่าฉะนั้นตอนที่เรานิวร์ยังไม่หมดเนี่ยเราให้นิวร์หมดก่อนแล้วหลังจากเราเป็นพระนาคามีแล้วค่อยทำสมาธิมันง่ายเพราะไม่มีคู่ต่อสู้ทำสมาธิไม่มีคู่ไม่มีคู่ต่อสู้เลย มันไม่เคยมีในชีวิตเราเวลาเข้าเข้าสมาธิเราจะสู้กันทุกครั้งเลยนะแต่ที่นั่นไม่มีการต่อสู้เพราะอะไรคู่ต่อสู้ตายคือนิวรมันดับแล้วอ่ะเราจะเข้าสมาธิออกสมาธิไร้การต้านทานของนิวรไม่มีอะไรต้านทานไม่มีอะไรขัดขวางซึ่งพู้เจ้ากล่าวว่าทำฌานอย่างไม่ยากไม่ลำบาก นะอันนี้แหละเขาเรียกว่าพระเจ้าให้สอนให้ทาฌานเนี่ยตั้งแต่สมาธิเนี่ยเรียกว่าสัมมาสมาธิเนี่ยต้องคนนั้นต้องสังัดจากกรมก่อนสังัดจากกุศลก่อนค่อยทาก็หมายถึงกรมก็คือนิวรน,นั่นเองอันนี้ก็คือว่าท่านจะจัดท่านจึงจัดว่าเป็นสัมมาสมาธิถ้าเรายังไม่ผ่านเนี่ยท่านยังไม่ให้ทาเพราะมันเป็นโลกิยะสมาธิ หลังจากเราผ่านแล้วเนี่ยผ่านพระนาคามีแล้วก็ทำเนี่ยมันง่ายแล้วก็ไม่มีใครต้านทานไม่มีใครขัดขวางเราทำสมาธิได้สบายสบายหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราจะทำสมาธิเนี่ยตั้งแต่ปฐมฌานทุดดต,นติฌา,านจตุฌานจนถึงอรูปฌานถึงแม้ว่าจะเป็นภพเป็นชาติหรือเป็นเป็นโลกเนี่ยเราก็ทำแต่ทำแล้วให้เห็นว่าฌานทั้งหมดไม่ใช่ของเรา ให้เห็นโทษของเขาว่าเราใช้อยู่ในโลกนี้เท่านั้นนะห้ามออกไปนอนนี้ตอนละสังขารตอนนิพพานห้ามเอาไปตอนเป็นมีชีวิตเนี่ยเราเข้าไปหลบในฌานเขาจะมีความสุขอยู่บ้างแต่เวลาละสังขารให้ทิ้งซะอย่าเอาไปเขาเรียกว่าหลอกกินเหยื่อแต่ไม่ติดบ่วงห้ามติดบ่วงติดเบ็ดแต่กินเหยื่อได้อย่างเงี้ยฉะนั้นพระเจ้าสอนอย่างนี้เนี่ยท่านจึงจัดสังโยชน์ไว้ว่า รูปราคาอรูปราคาห้ามติดแต่อาศัยเท่านั้นได้อยู่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราทํำฌานได้สำเร็จแล้วก็น้อมจิตไปทางวิชาสามนะก็คือเราสามารถจะระลึกชาติของตัวเองได้เราสามารถจะลึอกชาติของผู้อื่นได้แล้วก็ทั้งเราทั้งเขาแล้วก็เห็นว่าทั้งหมดเนี่ย มาหลงในกายนี้เท่านั้นเองว่าไม่ใช่ของเราเมื่อก่อนหลงในกายว่าเป็นเราไงแต่ตอนนี้เห็นแจ้งแล้วว่าเราไม่มีที่นี่แต่ละชาติก็หลงแบบนี้ท้งทุกชาติเลยก็เลยเห็นว่าทั้งหมดทั้งสิ้นเราเพราะความไม่รู้นั่นเองทําให้เราเวียนว่ายอยู่ในวัฏสงสารบัดนี้เรารู้แจ้งแล้วเนี่ยเราจะไม่หลงดังนั้นอีกแล้วก็รวบรวมสติปัญญาก็หมดอาสวะ เขาเรียกว่าอาสวะขยญานฉะนั้นทางเส้นนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ทำสมาธินะเราทำตอนปลายแต่ตอนต้นเนี่ยเราเราอบรมไปตามลำดับก็คือพิจารณากายก่อนจนกว่าไปถึงพระนาคามียังไงเราก็เอาสมาธิแต่ยังไงเราก็ละสมาธิเสียห้ามออกไปนิพพานเพราะสมาธิก็เป็นของโลกอยู่เป็นโลกอยู่ แต่ว่าเขาไม่ใช่กามท่านเองถ้ากามเนี่ยไม่เอาไปไม่ครบเลยนะแต่สมาธิพอครบได้อยู่นะแต่ว่าให้ใช้ตอนเป็นตอนละสังขารไม่ต้องเอาไปอันนี้แหละจึงว่าใครใครบอกว่าวิธีนี้เนี่ยไม่มีฌานมีอยู่แล้วนะแต่ตอนตอนที่เราพิจารณาร่างกายฌานมันก็จะเกิดอยู่เลยแต่เราไม่อยากให้เข้านะ แต่ถ้าเราพิจารณาใจจบก่อนถ้าถ้าเข้าเนีย่ยทำไมทำไมไม่ให้เข้าถ้าเข้าแล้วมวนจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็จะไม่พิจารณากาย,ยางไงแล้วทั้งหมดมันจะหยุดหมดเลยเราไม่อยากให้ไม่ให้ไม่ให้เราแวะข้างทางให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเช่นการพิจารณากายเนี่ยมันยากเราทําตรงนี้ก่อนชาญจะเข้าเราถอยซะแล้วเรามาเข้าทีหลังง่ายกว่าอยากได้ก็เข้าสิ แล้วก็มีพาาระอรหันบางองค์ไม่เอาฌานพิจารณากายอย่างเดียวแล้วก็บรรลุเลยก็มีเยอะแยะท่านเรียกว่าปัญญาวิมุตนั่นเองฉะนั้นฌานเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่ามีหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ความเป็นพาาระลรหันก็เป็นอยู่แล้วเพราะอะไรเพราะฌานเป็นของประกอบของเสริมไม่ใช่ว่าของที่จำเป็นจะต้องเอาไป เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยการประพฤติปฏิบัติของเราก็ถือว่าตรงถูกต้องไม่ผิดจิตของเราก็จะดับสนิทเลยไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการไปโน่นไปนี่ไม่มีการไปโน่นไ,ไ,ไปนีน่มานี่ไม่มีวันๆก็อยู่แต่หัวเท้าจิตออกข้างนอกไม่มีเลยคนนั้นก็คือนิพพานจะเป็นชาติสุดท้าย ฉะนั้นชาสุดท้ายก็คือการที่จิตเราไม่มีอยู่ในสารบบของโลกออกหูออกตาไม่มีเลยแล้วก็ในฌานเราก็ระวังอยู่นะเราจะใช้ตอนเป็นเท่านั้นแต่ตอนตายเราจะไม่เอาไปทุกอย่างก็จะออกจากระบบเขาได้หมดอันนี้แหละจริงว่าเราปฏิบัติถูกต้องจิตเราดับสนิท ดับอะไรดับวิญญาณได้ เราจะเห็นได้ว่าการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างนี้นะอันนี้แหละจึงว่าคนประพฤติปฏิบัติเนี่ยถ้าเราไม่ไปอย่างนี้ได้เนี่ยไม่หลอดแล้วจิตเราก็อยู่กับตัวเราเนี่ยแน่นหนาหมดเลยเหมือนผ้าที่ซับน้ำจิตอยู่กับตัวเราเนี่ยอยู่ทุกอนูขุมขนแล้วก็จิตเรากับตัวเราหนึบหนับไปหมดเลย เพราะว่าอบรมให้มากเจริญให้มากจิตเรากับตัวเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนผลไม้แช่อิ่มเหมือนผ้าที่ซับน้ำแล้วจิตเรากับตัวเราอยู่ด้วยกันอย่างมั่นเหมาะตลอดเวลาทำให้เราเนี่ยไม่ต้องประคองจิตเนื้อหนังของเราจะซับจิตไว้หมดเลยเพราะการเห็นแจ้งดูนั้นมันจะซับไว้เหมือนผ้าที่ซับน้ำไว้ไม่ให้ไหลไปไหน มันก็เลยอยู่ในผ้านั่นเนี่ชุ่มทั้งตัวลตลอดเวลาอุปมาเหมือนอย่างนั้นนะแล้วจิตของเราเนี่ยทุกทุกขุมขนเนี่ยอยู่ในจิตจิตเราอยู่ในในนั้นหมดเลยจนไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเล็ดลอดอยู่ข้างนอกเลยร้อยเปอร์เซนะจิตเราก็เลยไม่ไหลไปไหนเพราะจิตเราเป็นของไหลนี่แต่ผ้าน่ะไม่เป็นของไหลนะตัวเราไม่เป็นของไหลก็เลยอยู่ด้วยกัน น้ำเป็นของไหลผ้าไม่เป็นของไหลแดีมอยู่ด้วยกันมันก็เลยไม่ไหลด้วยกันซับไว้ตัวของเราเนี่ยเป็นของไม่ไหลแต่จิตหลงไหลมาอยู่ด้วยกันอยู่เลยนี่เขาเรียกว่าฉลาดในการเป็นอยู่ของจิตถ้าจิตมาอยู่ในตัวนี้นะไหลหมดถ้าน้ําไม่ผ้าซับนะเดี๋ยวก็ไหลไปเลยเล,ะลอะไปหมดเลยเขาเรียกว่าเครื่องอยู่ของจิตก็คือกายนี้ อันี้กายอยู่ไหนจิตอยู่นั่นจิตอยู่ไหนกายอยู่นั่นอยู่อย่างนั้นเลยนะเราเคยได้ยินไหมว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยตัวท่านอยู่ไหนจิตท่านอยู่นั่นแหละไม่ได้แยกกันเหมือนปุถุชนปุถุชนแยกกันไปหมดตัวอยู่ที่หนึ่งใจอยู่ที่หนึ่งใจใจอยู่ที่หนึ่งตัวอยู่ที่หนึ่งก็ไปคนละทิศละทางอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเราสามารถจะหนีออกจากโลกได้ด้วยวิธีนี้ ฉะนั้นเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยพยามารก็ค้นหาว่าเออดูที่มันออกไปทางตาไหมทางหูไหมปรากฏไม่เห็นออกโอ้จับจิตมันไม่ได้เลยแล้วก็ไปดูที่ว่าในชานทั้งหมดมันอยู่นในนั้น,นอยู่ <S <S แต่อยู่แบบไม่ติดแบบว่ากินเยื่อแต่ไม่ติดบ่วงนะเขาระแวดระวังอยู่อยู่ที่ไหนเนี่ย หาเราไม่เจอนะฉะนั้นจึงว่าคนที่อยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าไม่อยู่ในสารบบเขาโปรแกรมที่เขาตั้งไว้ให้เราเดินไม่เดินเลยเราก็ออกนอกโปรแกรมไปออกนอกจากระบบเขาไปได้การออกอย่างนี้เขาเรียกว่านิพพานเวลาที่เรายังไม่ตายเนี่ยจิตเราก็ไม่อยู่ในโลกแล้วอยู่ในตัวเราพร้อมที่จะละสังขาร แต่อย่างไ่ละก็อยู่ไปจิตเราก็ไม่ออกนอกเมื่อเราตายไปปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกตอนเป็นก็ไม่ได้ออกอยู่แล้วเราจึงไม่กลับมาสู่โลกนี้อีกไม่เข้าสู่เวียนวายตายเกิดตายเป็นครั้งสุดท้ายอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนนั้นก็เล่นหลับนะเล่นหลับ ซึ่งเราจะหาวิญญาณที่ไหนไม่เจอเวลาตายปุ๊บเนี่ยเขามาหาวิญญาณไม่เจอเพราะมันไม่ให้เห็นไม่ออกให้เห็นนี่เองจึงเป็นเคล็ดลับนะว่าเราจะหนีโลกด้วยวิธีนี้หลุดออกจากฟามไปล้ไม่อยู่ในฟามแล้วไม่เข้ามาเวียนว่ายตายเกิดละเนี่ย และเราเองก็รู้ผลตนะั้งแต่ก่อนเป็นแล้วนะคือคือเรายังไม่ตายเลยสามารถเฉวยผลนั้นแล้วอนะก็คือจิตเราไม่ไปไม่มาไม่มีความจําเป็นว่าจะต้องไปต้องมาดับสนิทยอยู่ตรงนั้นแต่จิตมันก็ตื่นอยู่นั่นนะดับอารมณะนะ์นั่นแหละไม่มีคําว่าเกิดดับก็ดับไม่มีนะไม่มีมีแต่ดับอย่างเดียวดับอารมณ์ทั้งปวงได้อยู่ไหนก็อยู่ไปแล้วก็จิตเราก็จะเป็นหนึ่งอยู่งั้นตลอดเวลา ไม่เป็นสองเวลาก่อนตายจิตก็ไม่อยู่ในโลกตายแล้วก็ไม่กลับมาสู่โลกทำมันเกิดทำมันท,ที่เป็นเครื่องที่เกิดในใ,ในในอบายก็ไม่มีแก่เราปุญญาพิสังขารไปเกิดมนุษย์และเทวดาก็ไม่มีแก่เราอาเนชาพิสังขารไปเกิดในผมมโลกก็ไม่มีแก่เรา พบทั้งสามสิ้นแล้วนะการมาพบรูปประพบอรูปประพบสิ้นแล้วคนนั้นนิพานนะนิพานอืเข้าใจไหมโยม,ยมอมเข้าใจนะฉะนั้นเราจะหนีโลกด้วยวิธีนี้นะไม่มีวิธีอื่นคิดข้างนอกก็โดนไปนิ่งอยู่ในสงบข้างในก็โดนเพราะเขาเห็นหมด แต่พิจารณาผมคนเล็บไม่เห็นแปลกเนาะมันคือทุกอย่างมัน,มเ,นเป็นทางแก้นะเป็นทางแก้เราก็แก้ไปตามนี้เนี่ยฉะนั้นจึงจึงเห็นว่ามรคนี้เป็นทางที่ทุกคนจะต้องเดินก็คือมรคงค์แปงก็คือการเอาจิตมาท่องเที่ยวในกายเราแล้วก็ให้เห็นแจง้ง มันเห็นยากนะยากมากๆเลยแต่ว่าเห็นได้เราเห็นแล้วรักษาไว้อย่าให้หายให้แก่ก้าให้พินโยภาพอยู่เสมอๆให้เห็นตัวเองไว้แล้วเราจะอยู่โดยที่ว่าไล่ร่องรอยเขาเรียกว่า <c oughs> จิตเราจะไม่ลอยอยู่ในอากาศละเขาเรียกว่าทางเดินในทางเดินบนอากาศนะ รอยเท้าในอากาศเราไม่มีละการเดินทางทางอากาศเราจะไม่มีเราไม่มีรอยเท้าเหล่านั้นเราก็จะเป็นชาติสุดท้ายชาติสุดท้ายนิพพานมันจะเป็นอย่างนี้นิพพานคือการดับดับอะไรดับจากราคะโทสะโมหะ พอเมื่อจิตเราออกตาออกหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยราคะก็จะเกิดโทสะก็จะเกิดโมหะก็จะเกิดอย่างยกตัวอย่างนี้นี่วอทั้งห้าเนี่ยเรานึกถึงภาพคน,คนอื่นคนเขาเนีน่ยน,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 นึกถึงเพศตร,ตรงข้ามเนี่ยมันไม่มีแลละตรงนั้นเพราะภาพเราเนี่ยใหญ่ที่สุดในโลกแหละภาพคนอื่นหายหมดเลยตอนนี้ไปหญิงก็ไม่ได้คิดถึงชายชายก็ไม่ได้คิดถึงหญิงแล้วตัวเองก็เบื่อตัวเองอีกด้วยซ้า กามราคาก็าสิ้นอยู่แล้วฉะนั้นคนที่สิ้นกามเนี่ยไม,ไ,มไม่คิดถึงผู้หญิงไม่คิดถึงผู้ชายเลยตาคนดังคิดอย,อ,ยอยู่ในตัวเองหมดเลยหญิงและชายอยู่ในตัวเองและตัวเองก็เบื่อตัวเองแล้วก็เบื่อคนอื่นตามอยู่แล้วจึงทําให้ตัวเองเนี่ยไม,ไม่คิดถึงใครก็เลยดับสนิทอยู่ที่ตัวเองนั่นเองอย่างนี้เา็าเรียกว่าสิ้นกิเลสก็คือสิ้นการส่งออกข้างนอกนอกั่นเอง แสดงว่าจิตเราสิ้นการไปของจิตไปทางตาทางหูไม่มีก็เรียกว่านิพพานซึ่งวิญญาณก็จะไม,ม่มีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนตายแล้วนะว่าเรานิพพานหรือย่างรู้แน่ว่าเราเนี่ยนิพพานตายแล้วก็รู้เลยว่าไม่มาเกิดละเพราะใจจิตไม่ไม่เอาแหละ ไม่ออกนอกตัวแล้วแล้วก็เราคำนี้เนี่ยไม่มีจริงๆร่างนี้ขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันเมื่อก่อนเราก็ได้ยินเสมอว่าขันห้าไม่ใช่เราเราไม่ใช่ขันห้าเราไม่มีตัวตนไม่มีอัตตาเราก็พูดไปเข้าใจไปตามภาษาแต่ไปเห็นแล้วคนละเรื่องเลยอ๋อไม่มีอย่างนี้เลยการเห็นแจ้งตัวเราถึงค้นหาคําว่าเราไม่เจออ๋ออย่างนี้เลยเขาเรียกว่าเห็นอนัตตาเห็น ไม่มีตัวตนนี่แหละมันต้องเห็นด้วยจิตก่อนนะถึงจะมีผลร้ลองไห้นะร้องไห้ทุกคนเพราะเรายังใหม่นานๆก็เริ่มหายนะร้องไห้เนี่ยนะนานไปนานไปนานไป,นานไปก็เริ่มชินชินชินแล้วก็ไม่ค่อยให้ลองละใหม่ๆนี่เอาเรื่องเพราะว่าเรายังยังเป็นของแปลกใหม่สําหรับเราเรายังปรับตัวไม่ค่อยเข้าถึง มันยังปรับตัวไม่ค่อยได้นะเพราะว่าเรายังไม่ไม่คุ้นกับความว่าไม่มีตัวตนแต่นานเขา้านานเขา้านานเขา้นา,นเ,ขาเราเริ่มคุ้นละเบาเบาลงเบาลงเบาลง,าลงแล้วก็ไม่ลองละแต่สังเวชอยู่ในใจนี่มีอยู่อันนี้ก็ความเคยชินนะจะเป็นอย่างนั้นไม่ไม่เอาจังเลยนะแต่นานๆก็เริ่มหายเริ่มหายเพราะอะไรเพราะ ก็เห็นประจําละเริ่มชินกับอาการนั้นแหละฉะนั้นถามว่าเราไม่มีที่นี่ที่นี่ไม่ใช่เราแนละ้วเราจะเหลืออะไรเหลือแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้รู้ผู้ตานผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นเป็นอะไรเป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่รู้อยู่เข้าใจอยู่เห็นอยู่แจ้งอยู่เหลือตัวน,นั้นไว้เราจะไม่บัญญัติว่านั่นเราไหมนั่นไม่ใช่เราไหมเราจะไม่มีคําพูดตรงนั้น เพราะงานนี้เราต้องการเอาออกเอากิเลสออกเท่านั้นเองแล้วงานนี้ที่เราทำทั้งหมดเพื่อจะกำจัดราคะความกำหนัดในยินดีในเพศหญิงชายโทสะความเครียดแค้นถึงชังและโมหะความหลงไหลไปตามอารมณ์หูทางหูทางตาเท่านั้นเองถ้าจบภารกิจนี้ก็คือเหลือแค่นั้นก็ให้เหลือแค่นั้นจะไม่มีคำจัดว่า ที่เหลือนั้นเป็นเราไม่ใช่เรานี่ไม่มีคําพูดเพราะว่าภารกิจเราไม่ได้เกินขอบเขตนั้นภารกิจเราขอบเขตว่าเราจะสินาา้นราคะโศสะโมหะแล้วก็สิ้นการไปของตาหูจมูกลิ้นกายใจเท่านั้นแต่ยังไงก็คือเหลืออยู่กระทัดรู้นั่นเองเขาเรียกว่าพุโทโธหรือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองตรงนี้นักปฏิบัติก็จะรู้ได้ว่าท้ายก็จิตมันก็ไม่สลายแล้นะก็เหลือแต่จิต จิตนั้นก็เป็นผู้เข้าใจเท่านั้นเองหรือแต่การเข้าใจแต่การเข้าใจนั้นเขาว่าตัวตนหรือว่าเราหรือหรือว่าอัตราเนี่ยเขาหมายถึงขันห้าเท่านั้นนะเขาไม่ได้ลามไปถึงที่อื่นว่าทุกคนเนี่ยมายึดมั่นที่ขันห้านี่เองว่าเป็นเราเราอยู่ในขันห้านี่ปรากฏว่าเราไปเห็นจริงๆแล้วนต้องเห็นด้วยตาในางไงแล้วตาในเห็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีจริงๆ บอกแล้วว่าตานอกเห็นเราเนี่ยเรายังไม่ร้องไห้เลยนะเห็นคนาตายก็คนคนแก่คนเจ็บคนตายก็เฉยๆแต่ตาในาเห็นเนี่ยโอ้โหอดกั้นไม่ได้เลยมันคนละความรู้สึกบอกแล้วว่าตานอกเนี่ยมันถูกฉาบทาเขาให้มาเนี่ยเขาต้องมีระบบป้องกันไม่ให้เรารู้ทำแต่ตาในาเขาลืมป้องกันไว้มันเลยเปิดเผยมาทางตาในฉาะนั้นตาในาของคนเราทุกคน,นตาใจไปเห็นตัวเองแล้ว มันจริงๆเลยนะเหมือนเหมือนมานะ้าไม่ไม่ใส่แว่นน่ะมันเห็นจริงเลยเป็นฟางอ่ะมันไม่เขียยแล้วนั่นคือความจริงมันไม่ได้ถูกฉาบทาไม่ได้ปิดบังอำพางอะไรทั้ง,ท,งทั้งสิน้นดังนั้นจึงว่าเราเห็นด้วยตาไหนเนี่ยมันเป็นตาที่เขาไม่ได้ใส่แว่นไว้มันเป็นตาที่จะจเลยทําไมเราเห็นด้วยตาเนื้อเนี่ยไม่เห็นว่าจะร้องไห้อะไร แต่เห็นตาในร้องไห้มันคนละรู้สึกถ้าใครไปเห็นก็รู้เองเนี่ยนะถ้าใครไม่เห็นก็ยังสงสัยอยู่มันเป็นยังไงแต่ถ้าไปเห็นเองหมดความสงสัยอ๋อมันเป็นอย่างไรค,คือเราเราหลงตรงนี้มันนานแล้วก็แน่นหนาแน่นเหนียวด้วยแล้วก็เวลาใจไปเห็นปุ๊บนะ่มันจะปรับตัวเองยังไม่เข้าเด้อมันยัง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 ตื่นตระหนกหรือว,ว่ามันยังเสียใจของมันอยู่มันเลยได้ร้องไง แล้วกว่าเราจะปรับความเข้าใจตรงนี้ต้องใช้เวลาหน่อยไปเรื่อยๆแต่เราอย่าทิ้งปฏิบัตินะอย่าทิ้งแล้วก็เมื่อการเห็นตัวเองด้วยอุบายอย่างนี้สักสองสาปีเนี่ยมันจะกลายเป็นร่างจริงร่างจริงก็เป็นไม่ก็เอาร่างจริงไปเลยไม่ต้องอุบายต่อไปนี้จะร่างจริงไปถึงนิพพานเลยร่างสดๆของเราเนี่ยไม่มีเน่าไม่มีเปื่อยไม่มีอืดไม่มีพองอะไร คือมันจะเปลี่ยนของมันเองเราไม่ต้องไปแกล้งเปลี่ยนหรืออะไรเปลี่ยนหรอกมันจะเป็นสภาพของเขาเองอ่าเหมือนกับดอกไม้เนี่ยต่อมาดอกไม้ก็เริ่มเหี่ยวเหี่ยวเหี่ยวแล้วมันก็จะเป็นออกผลข็้มาแสดงว่าผลมันก็เกิดจากดอกนั่นแหละที่นี้มันจะแปลสภาพจากดอกมาเป็นผลเนี่ยให้มันเป็นธรรมชาติของมันแสดงว่าอุบายนั่นคือดอกแต่ของจริงก็คือผลเราต้องการผลนะแต่มันต้องผ่านดอกก่อนอย่างเงี้ยมันก็ ก็ให้เขาเป็นไปทุกอย่างมันเป็นระบบของเขาอยู่แล้วแล้วมาร์คมีองค์แปดเนี่ยเป็นระบบที่สมบูรณ์ที่สุดไม่น่าเชื่อว่าถ้าไม่มีมาร์กเนี่ยไปไม่ได้สักคนเลยนะติดสมาธิหมดเลยคิดว่าสมาธิเป็นนิพานเขาเรียกว่านิพานพรหมใครเข้าใจตรงนั้นเป็นนิพานนิพานพรหมหมดปฏิติพรหมหมดพรหมมโลกหมดแล้วพรหมมโลกก็ปิดนรกไม่ได้ด้วย นะเพราะว่ามันมันมันเป็นพรมโลกีนะกลับมาสู่นรกได้อีกแต่ถ้าเกิดว่าถ้าเป็นพรมโลกุตระเนี่ยถ้าเราพิจารณามรคไปถึงพระนาคามีเนี่ยไม่กลับแหละนะไม่กลับไปสูน่นรกไม่ไม่มีอันนี้ก็เราจะเห็นได้ว่าเราทําแล้วเนี่ยมีผลจริงๆ นทำให้เราได้เห็นเข้าใจคําสอนพระเจ้าว่าถ้าเกิดว่าคําสอนไม่มีในโลกนี้เนี่ยโอ้ยเราจะเป็นคนอย่างไหนเนาะเราจะไปอยู่ตรงไหน,นความไม่รู้ครอบงาเราไปอีกนานนักหนานขนาดรู้ได้แค่นี้เนี่ยเรายังเออหูตาสว่างขึ้นบงังเพราะเราถูกหลอกทุกคนถูกหลอกหมดเลยหลอกเขาว่าเราคําเดียวเราคำนี้เนี่ยมันมีความหมายนัก ทุกคนจะชี้ไปที่ไหนเราเนี่ยก็คือร่างนี้แล้วไปดูแล้ว่ยโดยด้วยอุบายแยบขายปรากฏไม่มีผิดหวังมากลยจิตมันผิดหวังเพราะว่ามันเคยเคยเคยคาดหวังว่าอย่างนั้นว่าเรานะแต่ทีนี้ว่ามันเสียใจมากว่าไม่มีที่นี่ที่นี่เป็นเราแสดงว่ามัน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 จิตมันเคยเข้าใจอย่างนั้นมานานนักหนาด้วยสัญชาตญาณของมันเนี่ย มันรู้ตัวว่าการเข้าใจเช่นนั้นเป็นทางผิดเป็นความเห็นผิดเมื่อขณะที่เห็นผิดมันก็เห็นถูกขึ้นมาขณะเดียวกันมันก็เริ่มจะเปรียบปรับตัวเข้าความเห็นถูกนั้นแล้วก็จะละความเห็นผิดนั้นเสียแล้วก็จะเข้าไปสู่ความเห็นถูกนั้นให้ถูกต้องมันกำลังสับเปลี่ยนอยู่มันจึงทำตัวแบบเนยมันมันมันยังปรับตัวเองยังไม่ได้เท่าไหร่นัก อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะว่าคนเราฝึกได้ได้หรือรู้เห็นธรรมะได้รู้หรือถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อบ้านว่าพุทธเจ้ามีจริงพระธรรมพระสงฆ์มีจริงถ้าไม่มีจริงจะมีคนอย่างเราตรงนี้ได้ทําไมอะเราปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็รู้ว่าโอ้มีจริงๆนะแล้วก็เป็นของประเสริฐเลิศเดออยู่ในโลกนี้ ถ้าไม่มีความสอนพระเจ้ามืดบอดสถานเดียวดังที่เราเคยมืดมาแล้วนะฉะนั้นจึงว่าสมัยก่อนพิสุถามทุลถามพระเจ้าว่า,าพิสุรู้อย่างไรเห็นอย่างไรจึงไม่มีอาหารการมะมังการและมาน,านานุสัยในกายนี้แล้วจะไม่มีสภานิมิตทั้งหลายในภายนอกเข้าใจไหม พิสูรู้อย่างไรที <liv indeed! S 2> i, ่จะรู้อย่างไรเห็นอย่างไรจะไม่มีอาหารการมัมังการและมานานุสัยในกายนี้และจะไม่มีสพานิมิตทั้งหลายในภายนอกก็หมายความว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรที่จะไม่เห็นว่าเราของเราในกายนี้แล้วก็จะไม่มีจิตที่ซ่านไปภายนอกแล้วก็ไม่มีภาพทั้งหลายที่สพานิมิตทั้งหลายในภายนอกก็คือภาพต่างๆที่เป็นภาพคนอื่น เขาเรียกว่าสพานิมิตนะุูธเจ้าก็บอกว่าพิสุรู้ว่ารูปไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราเมื่อเห็นว่าเราไม่มีที่นั่นที่นั่นไม่ใช่เรารู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้แหละจึงไม่มีอาหารการมามังการมานานุสัยในกายนี้แล้วจะไม่มีสภานิมิตทั้งหลายในภายนอกได้ก็คือเห็นตัวเองนี่เองว่ารูปไม่ใช่ของเรา เราไม่มีที่นี่เวทนาไม่ใช่ของเราเราไม่มีที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อย่างที่สอนนี่เองว่าถ้าใครไม่เห็นตัวเองแจ้งเนี่ยก็เห็นขันห้าแจ้งก็ไม่ใช่เราทําให้เราเนี่ยไม่มีอาหารการมัมมังการมานานุสัยในกายนี้แล้วก็จะไม่มีสภานิมิตทั้งหลายในภายนอกนะ ฉะนั้นเป็นอันเดียวกันนะคำพูดคำนี้เนี่ยเป็นอันเดียวกันที่เรามาสอนฉะนั้นทุกคนเดินมักนะเอามักอย่างเดียวเลยนะสมาธิก็ไม่หลอดนะแต่สมาธิพระเจ้าก็เลือกเฟ้นเอามามาใช้ตอนปลายว่าถ้าเราสงัดจากกามสงัดกุศลก็เอาาสมาธิมาใช้ได้แต่ต้องใช้ในโลกเท่านั้นนะห้ามเอาไป เพราะว่าประโยชน์ในสมาธิก็ยังมีอยู่แต่ให้ใช้ในประโยชน์ในทางโลกนี่สิแล้วก็ละสังขารก็ไม่ต้องเอาไปพระอรหันต์ทั้งหลายเข้าใจนะเข้าใจฉะนั้นใช้เป็นไม่เป็นไรแต่ใช้ไม่เป็นไม่ได้นะเขาเรียกว่า,าคนใช้ต้องเป็นนะท่าน,นท่านจึงจัดเป็นสังโยชน์ไปข้างบนรูปราคาอรูปราคา ดังนั้นจริงว่าคนเราทุกคนเนี่ยทำไปแล้วต้องใช้ปัญญาสถานเดียวเลยเรามานึกดูเนี่ยโอ้ศาสนา,าพุทธเจ้านี่เป็นปัญญามากคนทุกด้วยปัญญาจริงๆทุกอย่างนี้นด้วยปัญญาจริงๆถ้ามีไม่มีปัญญาไปไม่ได้เลยสมาธิทั้งหมดที่เราได้มานี่ก็ได้ด้วยปัญญาหมดเลยท่านถึงบอกว่าปัญญาเป็นเครื่องละของตัณหาตัณหาละด้วยปัญญาไม่ใช่ละด้วยสมาธินะ ละด้วยปัญญาสติเป็นเครื่องกัน้นแต่ปัญหาละด้วยปัญญามันเป็นเรื่องสติกับปัญญานะั่นแหละร่วมกันแล้วจึงก่อให้เกิดการละละแล้วก็ทําให้ผลมีผลเป็นสมาธิอเข้าใจไหมฉะนั้นเ วันนี้แสดงธรรมไปให้ชื่อเรื่องว่าเราอืมเราหรือว่าตัวตนของเรานะว่ามันมีไหมในขันห้าฉะนั้นคุกคนเนี่ยมีฉันชาติทยานว่าเราอยู่ในชีวิตนี้ชีวิตนี้มีคขาว่าเราอยู่ในที่นี่ที่ไหนอะ่ะตัวเรานี่แหละเราเข้าไปดูด้วยจิตว่ามันอยู่ที่ไหน เพราะคำนี้มันมีความหมายมากสำหรับการเวียนว่ายแต่เกิดจนเราไปค้นดูแล้วไม่มีเราในที่นี้เราถึงได้ว่าโอ้ความเห็นของจิตของเรานี่ผิดพลาดมากเป็นความเห็นที่ผิดมาแต่ไหนแต่ไรว่าคิดว่าเรามีอยู่แต่แตแตแตที่จริงหามีเราไหมฉะนั้นวันนี้จึงว่าให้ชื่อเรื่องว่าเราอืม เป็นอัตตาตัวตนที่คนเราได้ได้เห็นว่าความหมายนี้เนี่ยมันมีอยู่ในชีวิตเราแต่เราไม่มีในที่นั้นนะสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> มีมีพิสูจน์ทูลถามพระเจ้าว่าการเรียกว่าเราว่าเราฉันข้าวเราบินทบาท เราอย่างนั้นเราอย่างนี้พระอรหันเหล่านั้นยังมีคําว่าเราหรือหรือว่าเราเป็นนามสมมุติที่ใช้กันอือพรุทธองค์ก็ทรงตอบเหมือนก็ว่าพิสุเหล่านั้นเป็นผู้ชาญฉลาดเมื่อโลกยังมีคําว่าเราใช้อยู่ท่านใช้เหล่านั้นท่านใช้คําว่าเรานั้นโดยโลกสมมุติกันแต่หามีเราในที่นั้นไม่แต่ใช้ในโลกที่เขาใช้กัน พิสุนั้นฉลาดในของทั้งปวงแห่งกาแห่งวาทะทั้งปวงคือคือเหมือนกัาว่าถือโลกจะใช้ก็เออเราเราอย่างนั้นเราอย่างนี้ก็ใช้ตามเขานั่นแหละแต่ที่ลึกๆเราไม่มีความเรา่งเพราะเราไม่ใช้สปนามนี้มันจะว่าเป็นคําพูดที่สื่อสารกับโลกไม่ได้แต่โลกที่ใช้กันก็ก็ใช้ตามเขาไปแต่ลึกๆเรามีคําตอบในเราอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดในวาทะแล้วก็ฉลาดในโลกที่สมมุติกัน เข้าใจไหมพระละหันฉลาดมากาเขาฉลาดมากเลยเพราะว่าเออใช้ก็ใช้แต่รู้นะว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าใช้ในโลกที่ว่าเขาใช้กันอยู่ฉลาดไม่ฉลาดจะเอาจะไปทางนี้ได้เลยไม่ฉลาดจะออกตรงนี้ได้ไมนี่มันมันเกมนะเนี่ยเป็นกลหลวงนะทุกบทนี่อยู่ในเกมนะไม่ฉลาดไม่ออกจากเกมหรอกนะ ก็วันนี้ก็ให้ชื่อเรื่องว่าเรานะเราคำเดียวนี่ปัญหาเยอะอันนี้คำคำปัญหานี้ตีแตกเพราะความลับมันแตกด้วยการประพฤติปฏิบัติของเรานะวันนี้ก็ขอทุกคนมีความสุขความจเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเทิน